สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องมาจิสึกะกาคูเอ็นซีซั่น1ตอนที่1ในโรงเรียนมาจิสึกะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีแต่เด็กเกเรต่างคนต่างแย่งกันเพื่อจะเป็นใหญ่ที่สุดในโรงเรียนครูที่นี่ดูกลัวเด็กนักเรียนทุกคนเวลาครูสอนก็ไม่เคยมีใครคิดจะฟังนักเรียนในห้องคุยโทรศัพท์เล่นพนันกันหนักสุดก็คือทำปิ้งย่างกินกันในห้องเรียนกลุ่มที่นั่งกินปิ้งย่างอยู่นี่ก็คือแก๊งฮอร์โมนสมาชิกในทีมมีอากิชะอุนางิบันจี้มุคุจิและคนสุดท้ายเป็นหัวหน้าของแก๊งก็คือโวตะพวกเธอนั่งคุยกันเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ากลัวมากชอบหาเรื่องคนไปทั่วไม่เว้นแม้แต่เด็กประถมพวกเธอว่าถ้ายายปีศาจนั่นยายเข้ามาแล้วก็แย่แน่ๆครูเรียกให้โวตะมาตอบคำถามโวตะลุกขึ้นคีบหมูมาชิ้นหนึ่งเดินมาทำท่าจะป้อนใส่ปากครูแต่ก็เลยปากไปนับที่หน้าผากครูเลยเธอบอกว่าเธอย่างเครื่องในกินอยู่ครูถึงขนาดต้องบอกว่าขอโทษจ้าเพื่อนในห้องก็หัวเราะกันสะใจทีมฮอร์โมนเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งกำลังปีนรั้วเข้ามาในโรงเรียนพวกเธอเลยพากันมาดูที่หน้าต่างของห้องเธอคนนี้เป็นนักเรียนใหม่ของที่นี่เธอชื่อว่าโอนิสึกะดารุมะเธอเข้ามาวันแรกก็โชว์พลังชกลูกบอลที่พื้นจนแฟบไปเลยทำให้เด็กนักเรียนที่อยู่ตรงนั้นอยากจะหาเรื่องเธอพอเธอมองกลับพวกนั้นก็หลบหน้าเธอเดินต่อเข้ามาก็เจอกับแก๊งคิ้วทองแก๊งนี้เป็นแก๊งที่ใส่รองเท้าแดงปิดแมสคิ้วสีทองกันทั้งแก๊งพวกเธอยืนประชันหน้ากันอยู่อย่างนั้นในห้องชมรมดนตรีเครื่องเป่าพวกเธอกลุ่มนี้เป็นนักเรียนปี1ชื่อว่าจัมโบ้ไลท์โชวะอนิเมะส่วนพวกนี้ก็คือนักเรียนปี3ชิบุยะแบล็คเกคิคาระโทริโกยะและเธอคนนี้ก็คือรองประธานของปี3ชื่อว่าซาโดะพวกเธอทั้งหมดคือแก๊งลับป้าป้าเป็นแก๊งที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนทางด้านเด็กใหม่ที่ชื่อโอนิสึกะก็ยืนมองหน้าไปมาอยู่แก๊งคิ้วทองอยู่อย่างนั้นจนพวกแก๊งฮอร์โมนรำคาญแล้วพูดว่าอยากรู้จริงๆว่าข่าวลือจะเป็นจริงไหมโอนิสึกะก็คือผู้หญิงที่แก๊งฮอร์โมนพูดถึงตอนนั่งกินปิ้งย่างโอนิสึกะโชว์เก่งบอกพวกคิ้วทองว่าให้ออกไปซะไอ้พวกกระจอกแก๊งคิ้วทองก็เริ่มกระจายตัวยืนรอบๆตัวโอนิสึกะโอนิสึกะยืนนิ่งเงียบๆแล้วก็จัดการหม่งเคาน์เตอร์ไป1ทีจนคนที่โดนสลบเหมือบไปกับพื้นทีเหลือก็ยังไม่จบยังหาเรื่องต่อโอนิสึกะทำท่าจะหยิบของจากในเสื้อแก๊งคิ้วทองสะดุ้งโยงคิดว่าจะหยิบอะไรออกมาและเธอก็หยิบปีกไก่ออกมาโชว์ปีกไก่แห่งชัยชนะเสร็จแล้วก็เอาเข้าปากพวกคิ้วทองงงกันเป็นแถวสาวแว่นที่กำลังเดินเข้ามาคนนี้เธอเป็นเด็กใหม่เหมือนกันชื่อว่ามาเอดะอาซึโกะครูพาโอนิสึกะกับมาเอดะมาแนะนำกับเพื่อนๆในห้องพวกเธอได้มาอยู่ห้องเดียวกับแก๊งฮอร์โมนเพื่อนๆในห้องดูหน้าตาต้อนรับกันทุกคนเลยครูบอกให้อนิสึกะแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยโอนิสึกะก็โชว์เจ๋งชูนิ้วกลางไป1ทีพอถึงคิวมาเอดะแนะนำตัวมาเอดะก็ก้มหัวไปเบาๆครูกำลังจะหาที่นั่งให้อนิสึกะไม่ทันได้หาโอนิสึกะก็เดินไปหาเองซะก่อนเดินไปผลักเพื่อนออกจากโต๊ะแล้วก็นั่งลงพูดว่าโต๊ะตัวนี้ว่างครูพูดอะไรไม่ออกได้แต่บอกว่าจ้ะส่วนมาเอดะให้ไปนั่งตรงไหนก็ไปเธอดูเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากไม่ขัดขืนอะไรแก๊งฮอร์โมนเข้ามาหาเรื่องอนุสึกะบอกว่าเธออย่าพยองนักนะไอเด็กใหม่พวกเราไม่ได้อ่อนเหมือนแก๊งคิ้วทองหรอกนะอนุสึกะลุกขึ้นมาฟาดงวงฟาดงาครูเลยเข้ามาห้ามก็โดนหมัดจนเลือดกำดาวแตกไปทีนึงทีมฮอร์โมนว่าอยากเจอกับใครเลือกเลยอนุสึกะว่าโทษทีว่ะแต่คู่ต่อสู้ของฉันอยู่ข้างบนต่างหากแล้วก็ทำท่าชี้ขึ้นไปเมื่อเธอได้ขึ้นไปข้างบนเธอก็เจอกับกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่เธอพูดออกมาว่าฉันอยากจะเข้าชมรมนี้เธอเดินเข้าไปหาหัวหน้าชมรมแต่โดนดักไว้ว่าชมรมนี้เต็มแล้วโอนิสึกะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีคนออกไปแทนสิแล้วก็มองไปที่หัวหน้าชมรมมาเอดะเดินมาเจอแก๊งฮอร์โมนเธอทำท่าจะเดินหนีแต่ก็โดนดักหน้าไว้เธอโดนโข่มเหงแล้วก็รีดไถเงินมาแบ่งกันมาเอดะไม่ตอบโต้อะไรเดินหนีอย่างเดียวเธอเดินมาเจอกับโอนิสึกะนอนหมดสภาพอยู่หลังจากที่โดนแก๊งลับป้าๆเล่นงานแล้วกิ้งลงบันไดมากองอยู่ที่พื้นจนนักเรียนตรงนั้นเข้ามาดูแล้วหัวล้อบอกว่ากี่คนแล้วที่ขึ้นไปบนนั้นแล้วทุกคนที่ขึ้นไปก็จะล่วงลงมาแบบนี้แหละโอนิสึกะก็เลยลุกขึ้นแล้วก็พูดว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกแล้วก็ล้มตึงลงไปใหม่มาเอดะเห็นก็ไม่ได้สนใจอะไรทำท่าเดินผ่านไปเฉยๆแต่กลับโดนโอนิสึกะดึงขาไว้แล้วขอให้มาเอดะพาไปห้องพยาบาลหน่อยมาเอดะก็เลยต้องจำใจพาโอนิสึกะไปโอนิสึกะก็บ่นพ้ำไปเรื่อยตลอดทางเธอเล่าให้มาเอดะฟังว่าทำไมเธอถึงได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ถามมาเอดะว่าทำไมถึงมาเรียนที่นี่ได้
ไมดะนึกถึงกำไลข้อมือที่มีตัวอักษรตัว A อยู่พอนึกถึงก็ทำหน้าบึ้งแล้วก็ปล่อยโอนิสึกะล่วงอยู่กับพื้นอยู่ตรงหน้าห้องพยาบาลพอดีเธอเดินหนีไปโอนิสึกะตะโกนเรียกก็ไม่หันครูประจำห้องพยาบาลก็เดินออกมานั่งคุยกับโอนิสึกะแล้วบอกให้โอนิสึกะไปหายามาทาเองครูห้องพยาบาลคนนี้ดูท่าทางจิตหน่อยและชอบแอบตั้งกล้องไว้ในห้องพยาบาลด้วยตัดภาพมาที่มาเอดะกลับมาที่บ้านเธอนั่งกินข้าวกับพ่อของเธอพ่อของเธอเล่าเรื่องแม่ของเธอให้ฟังก็เลยรู้ว่าแม่ของเธอดูแล้วเหมือนจะเป็นคนที่เอาเรื่องน่าดูเคยหาเรื่องกับคนเขาไปทั่วพอว่าแม่ไม่ได้หาเรื่องใครเลยตั้งแต่ได้เริ่มงานใหม่พอถามถึงที่โรงเรียนใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างมาเอดะก็ตอบว่าปกติดีนะวันต่อมาที่โรงเรียนแก๊งฮอร์โมนมานั่งปิ้งย่างกันอีกแล้วคุยกันเรื่องที่โอนิสึกะโดนแก๊งลาปาป้าจัดการภายในแค่7วินาทีเท่านั้นก่อนจะโดนถีบลงมาจากบันไดหลังจากนั้นแก๊งฮอร์โมนก็มาหาเรื่องโอนิสึกะข่มเหงสารพัดบอกให้คุกเข่าขอขมาโอนิสึกะไม่ยอมทำบอกว่ามันยังไม่จบแค่นี้แก๊งฮอร์โมนบังคับให้โอนิสึกะพูดออกมาว่าฉันแพ้แล้วโอนิสึกะก็สู้ต่อบอกว่าฉันยังไม่แพ้ฉันขอเดิมพันด้วยชีวิตมาเอดะที่นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นก็ลุกขึ้นเดินหนีขึ้นบันไดไปโอนิสึกะโดนซ้อมจนน่วมแต่ก็ยังทนมือทนเท้าแก๊งฮอร์โมนถามโอนิสึกะว่าจะเดิมพันด้วยชีวิตจริงเหรอวะมาเอดะที่เดินขึ้นไปบนบันไดหยุดอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าเอาจริงสิแก๊งฮอร์โมนหันไปมองมาเอดะพร้อมกันทั้งแก๊งแล้วก็ว่ามาเอดะผู้เชื่ออะไรน่ะมาเอดะค่อยๆหันมาถอดแว่นออกหมดลุกเรียบร้อยไปเลยบอกกับแก๊งฮอร์โมนว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่เอาจริงหรอกเว้ยแล้วก็เดินลงมาจัดการซัดฮอร์โมนทีละคนเธอกลับเข้ามาในตึกที่ตัวเธอไม่มีร่องรอยหรือแผลอะไรเลยเดินกลับเข้ามาก็ใส่แว่นสวยๆกลับมาลุกเรียบร้อยเหมือนเดิมเดินผ่านหัวหน้าลาปาป้าไปหัวหน้าลาปาป้าสงสัยเลยเดินออกมาดูนอกอาคารเจอพวกฮอร์โมนนอนอดโอยกันอยู่ที่พื้นโอนิสึกะนั่งอึ้งรับประทานไปเลยมาเอดะค่อยๆเดินมาแบบคนชนะเดินไปเรื่อยๆสวนทางกับนักเรียนสาว2คนนักเรียนสาว2คนนี้ก็คือพี่น้องคาบุกิรองประธานลาปาป้ารีบมาหาประธานทันทีมาฟ้องว่าแก๊งฮอร์โมนถูกเด็กใหม่จัดการซะเละเลยนี่คือประธานของแก๊งลาปาป้าเธอนั่งทำหน้าโกรธมากตอนที่2หลังจากที่มาเอดะจัดการพวกแก๊งฮอร์โมนจนลงไปกองอยู่กับพื้นมาเอดะกลับมานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วเธอก็ได้หยิบหนังสือการ์ตูนเรียกเขาว่าอีกาขึ้นมาเปิดข้างในหนังสือนั้นมีรูปอยู่ใบหนึ่งเธอหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เก็บมันลงไปวันต่อมาแก๊งฮอร์โมนมานั่งปิ้งย่างกันอีกแล้วแล้วก็คุยกันเรื่องที่โดนมาเอดะเล่นงานคนในกลุ่มบอกว่าแววตาของมาเอดะน่ากลัวมากทำเอาสั่นไปทั้งตัวเลยนึกว่าจะถูกฆ่าแล้วซะอีกมาเอดะเดินเข้ามาในห้องเรียนทุกคนในห้องกลัวเธอกันใหญ่หลบเธอกันเป็นแถวโอนิสึกะวิ่งตามมาเอดะเข้ามาเธอขอมาเอดะว่าให้เธอเรียกว่าลูกพี่ได้ไหมเพราะเธอบอกว่าไม่มีใครจะเก่งไปกว่ามาเอดะอีกแล้วแต่มาเอดะบอกว่าไม่ได้เธอว่าเธอมาที่นี่เพื่อตั้งใจเรียนโอนิสึกะถึงกับก้มลงกราบการเพื่อที่จะได้เป็นลูกน้องของมาเอดะช่วงเวลาหลังเลิกเรียนครูพี่น้องคาบุกิเธอ2คนเรียนอยู่ชั้นปี2พวกเธอกำลังหาเรื่องนักเรียนโรงเรียนคู่อริอยู่นั่นก็คือโรงเรียนยาบาคุเนะพอพี่น้องคาบุกิลุกขึ้นหันหลังเตรียมจะเล่นงานนักเรียนยาบาคุเนะให้หนักแต่นักเรียนยาบาคุเนะแอบวิ่งหนีพี่น้องคาบุกิก็วิ่งตามแต่กลับมาเจอกับมาเอดะและโอนิสึกะซะก่อนพี่น้องคาบุกิก็เลยเลิกตามหันมาสนใจมาเอดะแทนเพราะว่าเรื่องข่าวลือที่มาเอดะล้มแก๊งฮอร์โมนทั้งแก๊งมาเอดะหันมาสวัสดีแบบเป็นมิตรโอนิสึกะห้าวถามพี่น้องคาบุกิว่าแกเป็นใครกันวะเลยโดนถีบขาคู่หงายหลังไปเลยพี่น้องคาบุกิเริ่มหาเรื่องมาเอดะหยิบหนังสือของมาเอดะขึ้นมาฉีกท้าทายแล้วก็โยนทิ้งไปมาเอดะไม่ตอบโต้อะไรเดินหนีไปเฉยๆสุดท้ายคนที่โดนพี่น้องคาบุกิจัดการจนเละเลยเป็นโอนิสึกะแทนหลังเลิกเรียนของอีกวันโอนิสึกะตามมาเอดะไปเห็นมาเอดะเข้าไปในโรงพยาบาลมาเอดะเธอทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งที่โรงพยาบาลนี้มีประธานของลาปาป้าอยู่ด้วยแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันพอมาเอดะเลิกงานเดินออกมาโอนิสึกะได้ยินมาเอดะคุยกับคนที่ทำงานเธอก็เลยรู้ว่ามาเอดะทำงานอยู่ที่นี่เธอเลยนึกถึงหนังสือของมาเอดะที่เป็นหนังสือการพยาบาลที่โดนคู่พี่น้องคาบุกิฉีกเธอเลยไปค้นขยะเพื่อจะหาหน้าที่ถูกฉีกไปคำของอีกวันโอนิสึกะมาหาเรื่องพี่น้องคาบุกิแต่ก็เหมือนเดิมคนที่เละก็คือโอนิสึกะหลังมาเอดะเลิกงานมาเอดะก็เดินมาเจอกับโอนิสึกะนอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นพี่น้องคาบุกินั่งอยู่ตรงนั้นด้วยพี่น้องคาบุกิลุกขึ้นมาบอกมาเอดะว่าเห็นเธอยังไม่มาสักทีก็เลยเล่นงานยายนี่ฆ่าเวลาซะก่อน
ถ้ายานีบอกให้เธอรีบมาก็คงไม่โดนแบบนี้หรอกเรื่องราวมันเป็นเพราะว่าเมื่อวานที่โอนิสึกะถูกเล่นงานพี่น้องคาบุกิสั่งว่าให้นัดมาเอดะให้มาหาแต่โอนิสึกะไม่ยอมบอกมาเอดะเพราะอยากจะปกป้องลูกพี่ของเธอพี่น้องคาบุกิบอกว่าต่อไปก็ถึงคิวแกละโอนิสึกะที่นอนเหมือบอยู่กับพื้นก็ไม่วายหันมาบอกว่าลูกพี่เธอน่ะไม่มาเสียเวลากับคนอย่างพวกแกหรอกลุกขึ้นมาบอกไม่เห็นจะเจ็บสักนิดเลยเลยโดนจัดการไปอีกสักทีโอนิสึกะบอกให้มาเอดะกลับบ้านไปเดี๋ยวคนพวกนี้เธอจัดการเองมาเอดะยืนมองโอนิสึกะโดนซ้อมอยู่นิ่งๆพอมาเอดะโดนพี่น้องคาบุกิท้าทายเข้ามากๆมาเอดะก็ยืนโกรธแล้วนึกถึงกำไรข้อมือนั้นอีกแต่ครั้งนี้เกือบจะได้เห็นหน้าคนที่ถือกำไรแล้วแล้วมาเอดะก็เริ่มถอดแว่นเปลี่ยนโหมดตัวเองคาบุกิคนพี่เริ่มมาสู้กับมาเอดะก่อนสู้กันไปสักพักคนพี่ก็เริ่มเปลี่ยนตั้งท่าใหม่คนน้องบอกว่านี่คือท่าไม้ตายของท่านพี่เป็นท่าของคาบุกิเป็นการใช้ฝ่ามือแทนกำปั้นใช้ส่วนที่แข็งของฝ่ามือรับการโจมตีโดยที่ตัวเองจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยและยังสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อีกด้วยถือว่าเป็นท่าที่ร้ายกาจมากและนี่มันคือเหตุผลที่ถูกเรียกว่าคาบุกิคนพี่คาบุกิกับมาเอดะจัดการสู้กันต่อแต่ท่าคาบุกิที่ว่าแข็งแกร่งก็ทำอะไรมาเอดะไม่ได้เลยสักนิดแถมยังโดนมาเอดะแทงเข้าไปที่ท้องหนึ่งทีแล้วก็ซัดหน้าเข้าไปอีกหนึ่งทีจนคนพี่ของคาบุกิเซไปเลยคนพี่คาบุกิก็ไม่ยอมสู้ต่ออีกจังหวะที่คนพี่คาบุกิพุ่งเอาฝ่ามือเข้ามาหามาเอดะมาเอดะผลักมือคาบุกิหลบแล้วหันมาใช้สันมือสับเข้าไปที่คอจนคนพี่ลงไปกองอยู่ที่พื้นนิ่งไปเลยคนน้องเลยรีบวิ่งเข้ามาดูโอนิสึกะยืนภูมิใจในตัวของลูกพี่มากหลังจากที่การประลองเสร็จสิ้นมาเอดะก็เดินมาหยิบแว่นใส่อย่างเรียบเฉยหยิบกระเป๋าแล้วเดินผ่านหน้าพี่น้องคาบุกิไปคนพี่คาบุกิบอกว่ามันเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอนิสึกะตามมาขอโทษมาเอดะที่ทำให้มาเอดะต้องมาต่อสู้เพราะเธอถึง2ครั้งมาเอดะก็ไม่พูดไม่ตอบโต้อะไรเดินหนีโอนิสึกะไปโอนิสึกะก็ยังคงเดินตามไม่หยุดแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะหยิบปีกไก่แห่งชัยชนะออกมาจากหน้าอกอีกทางสองพี่น้องคาบุกิยังนั่งอึ้งกับการพ่ายแพ้ของตัวเองอยู่มาเอดะกลับมาที่บ้านเธอเอาหนังสือการพยาบาลเปิดดูเธอก็เห็นว่าหน้าที่เธอถูกฉีกไปมันถูกกลับมาอยู่เหมือนเดิมจากการใช้เทปใสติดไว้เธอก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือของโอนิสึกะที่แอบมาแปะไว้ให้มาเอดะหันไปหยิบหนังสือเรียกเขาว่ายิกาขึ้นมาเปิดดูอีกครั้งแล้วก็หยิบรูปเดิมออกมาครั้งนี้ได้เห็นในรูปแล้วว่าเป็นรูปนักเรียนหญิง2คนหนึ่งในนั้นก็คือมาเอดะที่ใส่กำไลข้อมืออยู่คนละเส้นกับเพื่อนแต่ตอนนี้กำไล2เส้นนั้นกลับมาอยู่ที่ข้อมือของเธอคนเดียวหลังจากที่มาเอดะได้ไปจัดการ2พี่น้องคาบุกิจนต้องพ่ายแพ้หนีทัพกลับไปแล้วเธอก็กลับมานั่งดูรูปที่อยู่ในหนังสือเรียกเขาว่าอีกาอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้เราได้เห็นหน้าค่าตาคนในรูปแล้วก็คือมาเอดะกับหญิงสาวอีกหนึ่งคนแถมยังใส่กำไลข้อมืออยู่ด้วยกันคนละเส้นแต่ตอนนี้ทั้งสองเส้นมันมาอยู่ที่ข้อมือของมาเอดะหมดเลยตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมามาเอดะกับโอนิสึกะกำลังเดินไปเรียนก็ได้เจอกับโรงเรียนคู่อริมากันทั้งผู้ชายและผู้หญิงโรงเรียนคู่อริก็ได้ถามหายูโกะที่เป็นประธานแก๊งลับป้าๆบอกว่ามีเรื่องจะต้องสะสางชายหัวโล้โรงเรียนคู่อริก็ได้เข้ามาหาเรื่องโอนิสึกะข้อหาที่เธอไปปากดีใส่ว่าเขาเป็นขยะแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็มีคนโผล่มาช่วยซะก่อนเขาจัดการโรงเรียนคู่อริจนวิ่งหนีหางจุกตูดไปพอชนะก็หยิบลูกอมมาใส่ปากแบบเท่ๆโอนิสึกะเดินเข้ามาหาคนที่มาช่วยแล้วถามว่าเป็นทอมหรอมาเอดะก้มหัวขอบคุณที่มาช่วยเธอแล้วก็เดินไปไม่ได้อยากรู้ว่าเธอคนที่มาช่วยคือใครในห้องเรียนวันนี้พวกฮอร์โมนก็นั่งกินปิ้งย่างกันอยู่เหมือนเดิมแต่ที่แปลกไปคือโอนิสุกะมาร่วมวงด้วยและสี่จตุรเทพแห่งลับปะป้าก็เดินลงมานักเรียนในโรงเรียนทุกคนต่างให้ความเคารพเรากับเป็นแม่ที่ให้กำเนิดแต่วันนี้สี่จตุรเทพลงมากันแค่3คนกับรองประธานอีก1คนที่หายไปคนนึงเพราะว่าโดนจับอยู่ที่สถานกักกันเหตุเพราะเธอเกือบจะฆ่าลูกน้องของยากุซ่าแถวบ้านพวกเธอคุยกันว่าได้เวลาแล้วที่จะต้องเก็บกวาดคู่อริช่วงพักกลางวันมาเอดะมานั่งอ่านหนังสือการพยาบาลอยู่บนเก้าอี้ข้างสนามอยู่ๆก็มีไม้เบสบอลลอยโอนิสึกะเลยเอาตัวเข้าไปบังมาเอดะกำลังจะเท่อยู่แล้วก็โดนเจ้าทอมที่มาช่วยไว้เมื่อเช้าเข้ามารับไม้เบสบอลแทนซะงั้นเธอคนนี้คือนักเรียนชั้นปี2มีชื่อว่ากาคุรันโอนิสึกะกำลังจะเข้าไปหาเรื่องพวกที่ทำไม้เบสบอลลอยมาเกือบจะโดนลูกพี่ที่รักของเธอแต่กาคุรันก็ห้ามไว้แล้วก็หันไปจัดการเองหันไปบอกว่ามันไม่ใช่ของที่จะมาคว้างใส่คนอื่นนะแต่เจ้าของไม้เบสบอลก็ไม่ได้สลดเลยแม้แต่นิดเดียวหัวเราะท้าทายกาคุรันก็เลยจัดการให้ซะเลยเธอคอยตามช่วยมาเอดะอยู่บ่อยครั้งโอ
โอนิสึกะเอาเรื่องของกาคุรันมาเล่าให้พวกฮอร์โมนฟังหนึ่งในกลุ่มฮอร์โมนบอกว่ากาคุรันชอบทำตัวเป็นผู้ชายก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะชอบมาเอดะและตอนนี้มาเอดะยังถูกคนอีกเยอะที่จะจ้องทำร้ายโอนิสึกะก็เลยบอกว่าเธอจะเป็นคนปกป้องมาเอดะเองกาคุรันแอบถ่ายรูปมาเอดะเก็บไว้หมอในห้องพยาบาลเข้ามาเห็นรูปมาเอดะก็แสดงความหืนอยากจะรักษามาเอดะกาคุรันก็เลยกระชากคอไปอย่างแรงและถามหมอว่าอยากให้มาเอดะเจ็บตัวหรอหลังเลิกเรียนมาเอดะกับโอนิสึกะเดินมาเจอกับพวกโรงเรียนคู่อริกลุ่มเดิมอีกแล้วคราวนี้มันพาผู้ชายมาเยอะกว่าเดิมกาคุรันก็มาช่วยไว้ได้อีกรองประธานรับป้าป้าก็มาแอบดูอยู่ด้วยแต่ยังไม่ทันได้สู้อะไรกันยามก็มาไล่ซะก่อนวงก็แตกไปโอนิสึกะกับมาเอดะเดินแยกกันตรงนั้นโอนิสึกะเดินกลับมาหากาคุรันด้วยความที่ห่วงลูกพี่ก็เลยบอกกาคุรันว่าอย่ามายุ่งกับมาเอดะกาคุรันพูดกุกกุกกักกักถามโอนิสึกะว่าคิดยังไงกับมาเอดะโอนิสึกะบอกว่าถ้าจะมาทำอะไรมาเอดะเธอไม่ปล่อยไว้แน่เก่งไม่เกรงใจรอยช้ำบนหน้าเลยสักนิดรองประธานรับป้าป้ามาหาประธานที่โรงพยาบาลมาถึงประธานรับป้าป้าที่หน้าเกรงขามของคนทั้งโรงเรียนกำลังนั่งเล่นไฟเย็นอยู่กับเพื่อนๆประธานบอกว่ามีอะไรจะบอกก็บอกมาเธอน่ะเป็นรองประธานนะอยากจะทำอะไรก็ทำเลยแล้วอีกไม่นานเราก็จะเรียนจบกันแล้วแล้วก็วิ่งไปเล่นพุกับไฟเย็นกับเพื่อนต่อเช้าวันต่อมาโอนิสึกะหามาเอดะไม่เจอวิ่งบ้าคลั่งตามหาทั้งโรงเรียนมาเอดะนั่งอ่านหนังสืออยู่บนดาดฟ้ากาคุรันก็อยู่ตรงนั้นด้วยแถมยังมีพวกฮอร์โมนแอบตามมาดูลุ้นว่ากาคุรันจะบอกอะไรกับมาเอดะยังไม่ทันได้บอกโอนิสึกะก็วิ่งเข้ามาขาดพวกฮอร์โมนบอกว่าศัตรูหัวใจมาแล้วกาคุรันไม่ทันได้สนใจที่โอนิสึกะวิ่งเข้ามาบอกมาเอดะไปว่าเธอชอบโอนิสึกะมาตั้งแต่แรกพบแล้วนะพวกฮอร์โมนถึงกับช็อกไปเลยกาคุรันว่าฉันลืมใบหน้าอันโมโหลานของโอนิสึกะไม่ได้เลยแล้วรูปที่กาคุรันถ่ายมาเอดะมาไม่ได้สนใจมาเอดะที่อยู่ตัวเบลเลอร์เลยแต่สนใจโอนิสึกะที่อยู่ในมุมเล็กๆด้านหลังมาเอดะต่างหากกาคุรันบอกมาเอดะว่าให้เรามาสู้กันโดยมีโอนิสึกะเป็นเดิมพันดีกว่ามาเอดะไม่ยอมรับคำท้าหันหลังเดินหนีไปกาคุรันบอกว่าถ้าไปก็แสดงว่าทิ้งโอนิสึกะแล้วนะมาเอดะหยุดมองกำไรที่ข้อมือแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่สนใจที่กาคุรันพูดแต่พอกาคุรันพูดเย้ยฟ้าท้าดินต่อว่าไม่แน่จริงนี่หว่าคนไม่เอาจริงแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากขยะหรอกมาเอดะก็เลยหยุดแล้วก็บ่นพึมพำว่าอย่ามาพูดคำว่าเอาจริงออกมาแบบพล่อยๆนะทุกครั้งเวลามาเอดะที่ได้ยินคำว่าเอาจริงมาเอดะจะของขึ้นทันทีแล้วก็ถึงเวลาที่มาเอดะถอดแว่นเปลี่ยนโหมดหันมาบอกว่าตัวฉันน่ะเอาจริงตลอดเวลาอยู่แล้วพวกฮอร์โมนจากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสหมัดมวยของมาเอดะมาแล้วถึงกับตะโกนพร้อมกันว่ามาแล้วมาเอดะปล่อยแว่นลงกับพื้นการต่อสู้เริ่มขึ้นครั้งนี้มาเอดะมีเลือดออกที่ปากต่างจากทุกทีที่ใบหน้าสะอาดสะอ้านไร้รอยแผลกาคุรันควงหมัดเป็นเกี้ยวเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานในอากาศทำให้หมัดมีความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นที่น่าทึ่งมากแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นมาเอดะสามารถหลบได้ทุกหมัดเลยมาเอดะทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกใส่กาคุรันแต่พาท่าโดนดึงล้มไปทีเลยโดนล็อกไว้กับกำแพงมาเอดะค่อยๆยกมือขึ้นมาที่ท้องของกาคุรันใช้ท่าหมัด1นิ้วท่านี้เป็นท่าวิชาหมัดจากประเทศจีนมันมีพลังทำลายล้างสูงมากจัดการเงื้อหมัดแค่ระยะ1นิ้วเท่านั้นเป็นวิชาหมัดเดียวกันกับที่บุสลีฝึกกาคุรันล่วงลงไปที่พื้นมาเอดะกับอนิสุกะยืนรอกาคุรันฟื้นจนมืดพอกาคุรันฟื้นขึ้นมาก็สอนกาคุรันไปว่าคำว่าเอาจริงอ่ะมันใช้กับชีวิตได้แค่ครั้งเดียวนะเธอยืนรอเพื่อพูดแค่นี้แล้วก็หยิบหนังสือใส่แว่นเดินจากไปแล้วตรงนั้นก็ยังมีสาวหน้ามามาแอบยืนมองอยู่ด้วยโอนิสึกะหันมาหากาคุรันแบบสวยๆว่ารู้หรือยังล่ะว่าทำไมฉันถึงชอบมาเอดะระหว่างทางเดินกลับบ้านก็มาเจอกับโรงเรียนคู่อริกลุ่มเดิมอีกแล้วกาคุรันก็เดินเข้ามาอีกบอกว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของเธอนะโอนิสึกะก็ทำท่าดีใจใหญ่ดีใจได้ไม่ถึง3วิกาคุรันก็ดันตัวโอนิสึกะให้หลบไปแล้วก็เดินมาบังตัวมาเอดะแทนเธอหันมาชอบมาเอดะแล้วแล้วบอกมาเอดะว่าการเอาจริงของเธอมีไว้ใช้กับมาเอดะคนเดียวนะพอมาเอดะกับอนิสึกะเดินกลับไปกาคุรันก็หันมาสู้กับพวกคู่อริแต่ยังไม่ทันได้สู้อีกแล้วคู่อริก็โดนถังปาใส่หัวซะก่อนเป็นฝีมือของซาโดะรองประธานรับป้าป้านั่นเองเธอบอกว่าผู้ชาย8คนจะมาลุมทำร้ายผู้หญิงคนเดียวงั้นหรอด้วยความที่กาคุรันรู้สึกเสียหน้าก็เลยบอกซาโดะว่าอย่ามายุ่งกับการต่อสู้ของฉันนะซาโดะก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเดินไปวางเคนดามะคู่ใจวางไว้ได้แค่แป๊บเดียวเธอก็จัดการพวกผู้ชายพวกนั้นจนลงไปกองกับพื้นกันทุกคนเช้าวันต่อมากาคุรันก็ยังมาตามจีบมาเอดะไม่เลิกโอนิสึกะก็ยังคอยเป็นก้างขวางคออยู่ตัดไปที่3สาวหวานตัวเล็กน่ารักแต่มีสายตาที่น่ากลัวนั่งจิบน้ำชากินขนมกันอยู่ในห้องหนึ่งหลังจากที่โอนิสึกะถูกสาวทอมอย่างกาคุรันมาหลงรักจนถึงกับต้องมาขอมาเอดะประลองฝีมือแล้วก็มีโอนิสึกะเป็นเดิมพันแต่มาเอดะก็ไม่เล่นด้วย
การประลองกับเกิดขึ้นเพียงเพราะกาคุลันมาหาว่ามาเอดะเป็นคนไม่เอาจริงสุดท้ายกาคุลันที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้ให้กับหมัด1นิ้วของมาเอดะไปตัดไปที่3สาวหวานตัวเล็กน่ารักแต่มีสายตาที่น่ากลัวนั่งอยู่ในห้องนึงพวกเธอก็คือแก๊งพี่น้องซังโชชื่อนี้มาจากพริกญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กแต่เผ็ดมากและทุกครั้งที่พวกเธอจัดการกับคู่ต่อสู้เสร็จเธอจะถ่ายรูปเก็บไว้ดูทุกครั้งมาเอดะที่กำลังกินอาหารเช้าอันแสนอร่อยก่อนไปโรงเรียนแต่วันนี้เธอเอะใจว่าทำไมกับข้าวถึงเยอะกว่าทุกวันและนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ของเธอมาร่วมวงด้วยพอแม่ของเธอมาถึงเธอก็รีบกินรีบไปโรงเรียนดูท่าทางจะดีใจมากที่แม่มาแม่มาเอดะบอกว่าให้โดดเรียนไปเลยแม่มาหาทั้งทีแม่เธอบ่นกับมาเอดะว่าโชคชะตาเล่นตลกอะไรทำไมลูกสาวอดีตหัวหน้ายาบาคุเนะถึงได้มาเรียนที่นี่ยาบาคุเนะก็คือนักเรียนคู่อริที่มาตามหาประธานลับปะป้าเมื่อ EP ที่แล้วแม่ของเธอก็คืออดีตหัวหน้าแก๊งนั้นนั่นเองตัดมาที่โรงเรียนแก๊งซังโชพวกเธอเรียนอยู่ปีหนึ่งแถมยังเป็นลูกน้องของชิบุยะ1 ใน 4จตุรเทพอีกด้วยชิบุยะอยากให้พวกเธอไปจัดการกับมาเอดะให้หน่อยเพราะเธอถูกซาโดะรองประธานลับป้าห้ามไว้ชิบุยะยื่นข้อเสนอให้กับซังโชว่าถ้าจัดการกับมาเอดะได้จะได้เข้าร่วมแก๊งลับป้าโอนิสึกะที่นั่งร่วมวงปิ้งย่างกับแก๊งฮอร์โมนอยู่ก็นั่งกังวลว่ามาเอดะไปไหนทำไมยังไม่มาเรียนสักทีแก๊งซังโชก็เข้ามาหาโอนิสึกะมาถามหามาเอดะว่าอยู่ไหมเข้ามาแบบซื่อๆใสๆบอกว่านับถือในตัวมาเอดะมากๆมาเอดะเป็นคนแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่4จตุรเทพต้องกระสับกระส่ายกันเลยแล้วก็จบลงด้วยคำน่ารักน่ารักว่าพวกเราก็เลยอยากจะฆ่าหล่อนพูดจบก็ถีบโอนิสึกะหัวทิ่มแทบร่วงลงไปในเตาปิ้งย่างพวกฮอร์โมนไม่ยอมพี่แก๊งซังโชเข้ามาหาเรื่องในห้องของพวกเธอแก๊งซังโชบอกว่าพวกเธอไม่สู้ด้วยหรอกฮอร์โมนเคยแพ้มาเอดะมาแล้วเป็นพวกกระจอกแล้วก็พากันกลับไปมาเอดะมาถึงที่โรงเรียนแก๊งซังโชเห็นดีใจใหญ่เข้ามาหาเรื่องมาเอดะพวกเธอไล่ถีบไล่ต่อยมาเอดะแต่มาเอดะก็หลบได้ทุกดอกโอนิสึกะก็วิ่งเข้ามาช่วยพวกซังโชก็เลยท้ากันว่าถ้าปาลูกดอกใส่จมูกของโอนิสึกะได้จะได้30แต้มแต่โอนิสึกะก็ดันหลบได้ซะก่อนทำให้เกือบจะโดนผอ.แต่ผอ.ก็รับลูกดอกไว้อย่างแม่นมากแล้วก็ไล่ให้ทุกคนไปเข้าเรียนผอ.เข้ามาทักทายมาเอดะเดินเล่าชีวประวัติของตัวเองให้มาเอดะฟังผอ.ก็คือคู่อริของแม่เธอนั่นเองผอ.และแม่ของเธอเคยเปิดศึกแย่งพ่อของมาเอดะมาก่อนตัดมาที่โรงพยาบาลมาเอดะมาทำงานเหมือนทุกทียูโกะประธานลับป้าเข้ามาชวนมาเอดะเล่นดัสบอลแต่มาเอดะก็ไม่เล่นด้วยเธอบอกว่าเธอทำงานอยู่มาเอดะยืนตากผ้าไปแล้วก็มองยูโกะเล่นกับเพื่อนๆไปในกลุ่มมีคนนึงดันเล่นเก่งมากก็เลยโดนแกล้งวิ่งให้เหนื่อยยูโกะก็เลยพูดว่าคนเก่งมักจะถูกจ้องเล่นงานแบบนี้แหละถ้าไม่อยากถูกจ้องเล่นงานก็ยอมแพ้ซะบ้างสิมาเอดะทำหน้าเหมือนคิดอะไรสักอย่างได้เมื่อได้ยินแบบนั้นระหว่างที่มาเอดะเลิกงานกำลังเดินกลับบ้านก็เจอแก๊งซังโชรอดักเล่นงานอยู่แต่คราวนี้มาเอดะมาแปลกเธอไม่ถอดแว่นเปลี่ยนโหมดเธอตั้งกาดรอสู้เลยก่อนที่จะเริ่มต่อสู้เธอนึกถึงคำของยูโกะที่ว่าถ้าไม่อยากถูกจ้องเล่นงานก็แพ้ซะบ้างเธอลดกาดลงแล้วก็ยืนให้พวกซังโชจัดการอย่างเดียวไม่ตอบโต้อะไรเลยครั้งนี้เธอก็พ่ายแพ้จริงๆโดนพวกซังโชเซลฟี่เก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยเช้าวันต่อมามาเอดะมาเรียนพร้อมรอยแผลบนหน้าทุกคนในโรงเรียนมองตามเธอแบบแปลกใจว่าทำไมถึงแพ้พี่น้องซังโชได้โอนิสึกะก็มาถามเอาความจริงจากมาเอดะมาเอดะพูดคำเดียวว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วฝั่งแก๊งซังโชก็โชว์ใหญ่รีบเอารูปมาให้ซาโดะรองประธานลับป้าดูแล้วก็บอกว่ามาเอดะกลัวพวกเธอจนไม่กล้าสู้หรือตอบโต้อะไรพวกเธอเลยการที่ซังโชพูดแบบนั้นทำให้ซาโดะรู้เลยว่ามาเอดะไม่ได้พ่ายแพ้จริงๆหลังจากเลิกเรียนโอนิสึกะก็ยังเดินตามมาเอดะทุกวี่ทุกวันไม่หยุดจนวันนี้มาเอดะรำคาญถึงกับออกคำสั่งว่าอย่ามาตามเธออีกเพราะเธออยากอยู่คนเดียวโอนิสึกะถึงกับเศร้าเธอวิ่งไปที่ห้องของแก๊งซังโชเพราะเธอคิดว่าที่โดนมาเอดะไล่เป็นเพราะพวก3สาวนี้ไปถึงก็ไม่เจอใครในห้องเลยเจอแต่รูปมาเอดะที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆอยู่บนโต๊ะโอนิสึกะเห็นแบบนั้นรีบออกจากห้องนั้นทันทีและที่พวกซังโชไม่อยู่ที่ห้องเป็นเพราะพวกเธอมาดักเล่นงานมาเอดะอยู่พอพวกเธอได้เจอกับมาเอดะคราวนี้พวกเธอมาพร้อมกุญแจมือสีหวานแหววเอาออกมาล็อกข้อมือมาเอดะไว้กับเครื่องเล่นจับมาเอดะหมุนจนคนดูจะเวียนหัวแทนซังโชทั้งต่อยทั้งตบให้มาเอดะสู้กับพวกเธอมาเอดะก็ไม่ยอมตอบโต้อะไรเลยสักนิดยืนให้เขาซ้อมจนหน้าแตกปากแตกไปหมดโอนิสึกะก็วิ่งเข้ามาช่วยและออกตัวจะสู้แทนเธอว่ามาเอดะเป็นเพื่อนของเธอ
ไมดาก็ถึงกับซึ้งไปเลยพวกซังโชหัวล้อเยาะใหญ่ถามว่าเพื่อนหรอไม่รอช้าเริ่มจัดการโอนิซึกะแบบ3ลุม1ไมดาเห็นโอนิซึกะโดนลุมเธอก็ไม่ทนเธอพูดขึ้นมาเสียงขึมว่าเอาจริงสิถอดแว่นออกทั้งๆที่อีกมือยังโดนล็อกอยู่เธอสู้กับพวกซังโชแบบมือเดียวและ2ขา1ในซังโชทำท่ากระโดดถีบไมดาแต่โอนิซึกะก็เข้าเอาตัวมาบังแทนแต่ก็โดนจัดการล่วงไปอีกแล้วไมดะจัดการซังโชทีละคนจนล่วงลงไปแล้ว2คนไอคนสุดท้ายหัวหน้าแก๊งซังโชเอาลงยากมากทำท่าจะเตะไมดะแต่โอนิซึกะที่นอนอยู่ที่พื้นก็จับขาเอาไว้เธอเรียกให้ลูกน้องของเธอลุกขึ้นมาช่วยเธอหน่อยแต่ลูกน้องของเธอกลับวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยไมดะกระโดดโหนตัวขึ้นกับเครื่องเล่นยกขาใช้ส้นเท้ากระแทกกลางหัวจนหัวหน้าของแก๊งซังโชล่วงตามไปอีกคนโอนิซึกะรีบวิ่งไปหยิบกุญแจมาไขกุญแจมือให้กับไมดะอย่างไวแล้วตรงนั้นก็ยังมีสาวหน้ามาคนเดิมยืนแอบดูอยู่อีกแล้วโอนิซึกะก็ได้เดินตามไมดะเหมือนเดิมแล้วรอบนี้โอนิซึกะแบ่งน่องไก่แห่งชัยชนะมาให้ไมดะด้วย1ชิ้นไมดะก็ยอมรับแล้วก็กินเข้าไปไมดะกลับมาที่บ้านนั่งโต๊ะเดิมมุมเดิมแล้วก็เหมือนเดิมหยิบรูปเดิมขึ้นมาดูเอาไปนอนดูแล้วก็พูดว่าเพื่อนงั้นหรอเธอเหมือนไม่ค่อยอยากจะมีเพื่อนเพิ่มอีกหลังจากที่ชิบุยะ1ใน4จตุรเทพสั่งให้แก๊งซังโชไปจัดการกับไมเอดะแต่แก๊งซังโชก็พ่ายแพ้ให้กับไมเอดะไปนักเรียนหญิงคนนี้เขามีชื่อว่าโจโคคุเธอเรียนอยู่ชั้นปีที่3ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหลังจากที่โอนิซึกะเดินแยกกับไมเอดะมาเธอก็ถูกโจโคคุเดินมาชนโอนิซึกะหันไปต่อว่าที่เธอชนแล้วไม่ขอโทษโอนิซึกะก็เลยเดินตามหลังโจโคคุไปก็เห็นว่าเธอกำลังจะขึ้นไปหาพวกหลับปะป้าโอนิซึกะเอาเรื่องที่เห็นโจโคคุกำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนมาเล่าให้พวกฮอร์โมนฟังเธอสงสัยว่าคนนี้เป็นใครคนในแก๊งฮอร์โมนเลยบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยมีฝีมือสูสีกับหลับปะป้าเลยนะโจโคคุเธอเคยพ่ายแพ้ให้กับยูโกะประธานลับปะป้ามาก่อนเธอก็เลยไปฝึกฝนตัวเองเธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าเธอจะต้องชนะคน100คนในมาจิโจให้ได้เธอคือคนคนเดียวที่อยู่ในชมรม100คน100บทกลอนทุกครั้งที่เธอสู้ชนะเธอจะอ่านบทกลอนแล้วก็ทิ้งไพ่กลอนไว้1ใบซึ่งในแก๊งฮอร์โมนก็ได้ไพ่มาครบทุกคนแล้วและเธอก็ตั้งไว้ว่ายูโกะจะต้องเป็นคนที่100ที่จะโดนเธอจัดการสาวหน้าม้าที่ชอบโผล่มาแอบดูเวลาที่มาเอดาต่อสู้เธอคนนี้มีชื่อว่าเนซุมิเป็นนักเรียนชั้นปี1เธอเข้ามาทักทายโจโคคุเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโจโคคุนะเธอมาแนะนำโจโคคุว่าถ้าได้จัดการ4จตุรเทพรองประธานและยูโกะยังไงก็ยังเหลืออีก1คนยังไม่ครบ100คนอยู่ดีเธอเลยบอกว่าเธอรู้จักกับคนเจ๋งๆอยู่คนนึงคนที่ลับปะป้ากำลังกลัวอยู่ตอนนี้คนที่เธอพูดถึงก็คือมาเอดะนั่นเองยูโกะที่โรงพยาบาลมีอาการตาพร่ามัวเหมือนจะวูบลงไปเธอกำลังป่วยอยู่และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลซาโดะมาหายูโกะมาส่งข่าวว่าแก๊งซังโชถูกมาเอดะจัดการแล้วยูโกะสั่งไว้ว่าห้ามให้พวก4จตุรเทพทำอะไรกับมาเอดะเด็ดขาดเพราะฝีมือของพวกนั้นสู้มาเอดะไม่ได้เช้าวันต่อมาโอนิซุกะกับมาเอดะมาที่โรงเรียนก็เจอกระดาษแปะเต็มกำแพงไปหมดข้อความในนั้นเขียนว่ามาเอดะเป็นฆาตกรโอนิซุกะโมโหใหญ่ดึงกระดาษออกจากกำแพงแล้วก็บอกว่าอย่าไปสนใจคงมีคนแกล้งไมเอดะก็เดินหนีไปทั้งหมดนี้ก็คือฝีมือของเนซุมิเธอบอกว่าการต่อสู้ไม่ได้ใช้แต่กำลังแต่ต้องใช้สมองด้วยโจโคคุมาหาไมเอดะพูดเรื่องความแข็งแกร่งของไมเอดะถึงขนาดที่สิจตุรเทพยังต้องระแวงแต่ไมเอดะปฏิเสธและบอกว่ามันก็เป็นแค่ข่าวลือโจโคคุก็เลยทดสอบไมเอดะแต่ไมเอดะไม่มีการหลบใดๆเลยยืนนิ่งไม่มีท่าทีกลัวสักนิดถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะหลบไปแล้วโจโคคุก็เลยรู้ว่าไมเอดะเนี่ยของจริงแล้วไมเอดะก็ไม่สู้อะไรจริงๆเดินหนีไปเนซุมิที่แอบดูอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้ผลหรอกเพราะไมเอดะไม่ทำใครก่อนวิธีที่จะทำให้ไมเอดะสู้ก็คือคำว่าเอาจริงเนซุมิเธอมีแผนที่จะให้ไมเอดะและโจโคคุเอาชนะลับปะป้าให้ได้เพราะสองคนนี้ไม่มีแก๊งไม่ได้อยากขึ้นเป็นประธานแล้วหลังจากนั้นก็ให้พวกยาบาคุเนะเข้าไปเล่นงานมาจิโจแล้วเธอเองก็จะขึ้นเป็นประธานคนใหม่ของมาจิโจหลังจากไมเอดะเลิกงานโอนิซึกะก็มารอเดินกลับบ้านด้วยกันเพราะว่าเธอเป็นห่วงไมเอดะระหว่างทางไมเอดะก็เริ่มคุยกับโอนิซึกะบ้างแล้วถามไถ่เรื่องที่โอนิซึกะถูกขโมยมอไซค์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไปเธอเดินมากันเรื่อยๆก็เจอกับโจโคคุโอนิซึกะต่อว่าโจโคคุว่ากระดาษที่แปะอยู่ที่กำแพงคือฝีมือของเธอใช่ไหมแต่โจโคคุก็ปฏิเสธบอกว่าลายมือของฉันไม่ได้ห่วยขนาดนี้ไมเอดะไม่ได้สนใจที่ทั้งสองคนคุยกันและกำลังจะเดินหนีแต่โจโคคุก็ถามดักขึ้นมาว่าเธอเป็นฆาตกรจริงหรอ
ไมดะหยุดเดินแล้วโจโคคุก็พูดคำต้องห้ามว่าเอาจริงออกมาจนได้ไมดะเลยทำการถอดแว่นเปลี่ยนโหมดโยนแว่นลงพื้นเป็นแว่นที่ทนมากโยนกี่ทีก็ไม่เคยแตกการต่อสู้เริ่มขึ้นโจโคคุพุ่งเข้ามาหาไมดะก่อนไมดะจัดการเข้าที่หน้าของโจโคคุจนเลือดออกระหว่างการต่อสู้ทำให้หน้าของไมดะเกิดรอยแผลขึ้นมาเหมือนกันทั้งคู่หยุดกันพักหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู้กันใหม่ไมดะจับโจโคคุทุ่มลงพื้นอย่างแรงไมดะทำท่าจะต่อยเข้าไปที่หน้าของโจโคคุอีกทีหนึ่งแต่ก็หยุดอยู่ที่ตรงหน้าพอดีโจโคคุยอมแพ้แล้วก็ยอมรับแต่โดยดีว่านี่คือการแพ้ครั้งที่2ของเธอต่อจากการแพ้ยูโกะแล้วเธอก็ยังยอมรับอีกด้วยว่าไมดะนั้นเก่งจริงเธอบอกว่าสักวันไมดะจะต้องเจอกับยูโกะแน่ๆไมดะบอกว่าเธอไม่สนใจไร้สาระการประลองจบสิ้นลงไมดะเดินไปหยิบแว่นทรายหยิบกระเป๋ากลับบ้านโอนิสึกะก็เปิดซีนซึ้งบอกว่าเธอไม่เชื่อที่กระดาษนี้เขียนหรอกใครๆก็มีเรื่องที่ไม่อยากจดจำกันทั้งนั้นโชว์สวยขยำกระดาษทิ้งไม่หนึ่งทีโอนิสึกะหยิบผ้ามาเช็ดเลือดที่หน้าไมดะให้แล้วก็จบด้วยการบอกไมดะว่าไปช่วยหามอไซหน่อยไมดะที่กำลังจะซึ้งก็จบกันเดินหนีไปโจโคคุก่อนที่จะเดินกลับไปก็พูดบทกลอนขึ้นมาบทหนึ่งแล้วก็ทิ้งไพ่ไว้ที่พื้นนาซูมิเข้ามาเหยียบไพ่แล้วก็ทำท่าคิดแผนต่อไปตัดมาที่แก๊งลาปาป้าชิบุยะ1ใน4จตุรเทพไม่พอใจที่ซาโดะไม่ให้จัดการไมดะสักทีเธอพูดหยาบว่าที่ซาโดะไม่ให้จัดการเป็นเพราะว่าเธอกลัวไมดะใช่ไหมพูดจบเท่านั้นแหละซาโดะหันมาซัดหน้าชิบุยะเข้าไปทีนึงจนล้มลงไปที่พื้นแล้วอยู่ๆยูโกะก็กลับมาที่ชมรมเธอบ่นว่าบันไดสกปรกจังเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่ขึ้นมาบนนี้เลยนะหลังจากที่ยูโกะประธานใหญ่ของลับปาป้ากลับมาที่ชมรมเธอพูดเหมือนฝากฝังมาจิโจไว้ให้กับซาโดะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ยูโกะรู้ว่ามาเอดะคือคนไหนเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนจัดการกับมาเอดะเองก่อนที่จะเรียนจบพวกฮอร์โมนตื่นเต้นกันใหญ่ที่ยูโกะกลับมาพวกเธอเล่าให้โอนิสึกะฟังว่ายูโกะเคยจัดการพวกยาบาคุเนะได้ถึง30คนด้วยตัวคนเดียวแถมยังบอกอีกว่าสนุกจังเลยเหมือนเธอเกิดมาเพื่อการต่อสู้ไมดะที่กำลังนั่งกินข้าวกล่องกับไมโลคู่ใจอยู่ที่โต๊ะเรียนอยู่ๆชิบุยะก็เดินเข้ามาถีบโต๊ะของไมดะดังโครมเธอว่าไมดะอย่ามาอวดดีมาเจอกันซะหน่อยดีกว่าและโอนิสึกะก็ทำหน้าที่ลูกน้องที่ดีไม่ขาดเข้ามาขัดขวางแต่พอเธอได้จ้องตากับชิบุยะแค่นั้นแหละเธอถึงกับช็อกแล้วก็นิ่งถอยหลังไปเลยพวกฮอร์โมนยังไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยสักคนชิบุยะหันมาขู่ไมดะว่าเธอจะจัดการไมดะให้เป็นชิ้นๆแล้วก็เดินจากไปชิบุยะมาขอซาโดะว่าเธอจะเป็นคนจัดการกับไมดะเองแต่ซาโดะก็ยังไม่อนุญาตในห้องเรียนโอนิสึกะเขียนจดหมายฝากไว้ให้พวกฮอร์โมนช่วยดูแลไมดะด้วยหนึ่งในฮอร์โมนก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอนิสึกะจะหนีชิบุยะละสิเพราะโอนิสึกะเคยอยู่แก๊งเดียวกับชิบุยะมาก่อนบ้านของโอนิสึกะอยากให้ลูกเข้าเรียนในมหาลัยแต่เรียนไม่ไหวก็เลยเลิกเรียนกลางคันเลยได้ไปอยู่กับแก๊งชิบุยะคอยเป็นขี้ข้าเขาแต่ตอนนี้ชิบุยะยังจำโอนิสึกะไม่ได้วันนี้โอนิสึกะก็เลยไม่กล้ามาเรียนกำลังหาทางหนีอยู่แน่ๆไมดะหันไปมองพวกฮอร์โมนที่กำลังนินทาโอนิสึกะอยู่ฮอร์โมนหันมาเห็นไมดะมองเลยขอโทษแทบไม่ทันไมดะก็มานั่งทบทวนนึกถึงโอนิสึกะที่คอยปกป้องเธอเห็นเธอเป็นเพื่อนแถมยังไปตามหาหนังสือหน้าที่โดนฉีกขาดมาให้อีกเนซุมิแอบตามมาหาชิบุยะคราวนี้เธอก็บอกว่าเธอเป็นพวกเดียวกับชิบุยะเปลี่ยนข้างไปเรื่อยเปื่อยเธอบอกแผนกับชิบุยะว่าให้พาไมดะมาที่นี่สิถ้าสู้ที่นี่ก็ไม่มีใครรู้พอที่นี่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยแม้แต่ซาโดะก็ไม่รู้ชิบุยะเห็นด้วยก็เลยสั่งลูกน้องให้ไปพาตัวมาเอดะมาพอลูกน้องของชิบุยะไปหามาเอดะโอนิสึกะก็เข้ามาจัดการแทนและแถมยังฝากจดหมายท้าดวลมาให้ชิบุยะว่าเธอจะเป็นคนสู้กับชิบุยะเองโอนิสึกะยอมเล่าให้มาเอดะฟังว่าเธอเคยอยู่ในกลุ่มที่ชิบุยะเป็นหัวหน้ามาก่อนเธออยากใช้ชีวิตแบบเด็กเลวดูแต่ก็ไปได้ไม่สุดเธอกลับมาฝึกฝนตัวเองและเธอก็เคยโดนชิบุยะทำโทษโดยการเอาหัวไปโขกบ่อยๆเธอก็เลยฝึกตัวเองโดยการเอาหัวโขกๆๆจนกลายมาเป็นท่าพิเศษประจำตัวเธอยังชวนให้มาเอดะไปดูเธอดวลกับชิบุยะด้วยแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะเป็นคนเอาจริงแบบมาเอดะให้ได้โอนิสึกะมาหาชิบุยะเธอบอกชิบุยะว่าเธอจะมาเอาคืนที่เธอเคยแพ้มาก่อนชิบุยะจำโอนิสึกะไม่ได้ด้วยซ้ำทั้งสองคนก็ต่อสู้กันโอนิสึกะตั้งใจจะใช้ท่าพิเศษของตัวเองแต่ด้วยความเก่งของชิบุยะก็ยังไม่ได้ใช้สักทีทางด้านไมดะที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้มาพูดคุยกับยูโกะยูโกะถามถึงเรื่องที่โรงเรียนว่าเป็นยังไงบ้างไมดะตอบว่าไม่มีอะไรแล้วก็ทำท่าจะเดินหนีไปยูโกะก็เลยเรียกไว้พูดกับไมดะว่าเธอเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอเห็นเธออยู่คนเดียวตลอด
ฉันไม่รู้ว่าเธอไปเจอกับอะไรมาก่อนแต่ก็ยิ้มให้มันมากกว่านี้หน่อยไม่เหนื่อยหรอที่ต้องอยู่โดยไม่ยิ้มแบบนี้ตลอดเวลาพอได้คุยกับยูโกะไมดะก็เลยคิดถึงโอนิสึกะขึ้นมาแล้วก็ไปหาโอนิสึกะที่ดวลอยู่ทางด้านการดวลของโอนิสึกะกับชิบุยะสุดท้ายโอนิสึกะก็เป็นฝ่ายลงไปนอนกองกับพื้นไมดะก็เลยเข้ามาช่วยพยุงโอนิสึกะขึ้นแล้วก็จะพาออกไปเธอเลยโดนชิบุยะดักไว้ชิบุยะยืนยันจะสู้กับไมดะให้ได้โอนิสึกะรวบรวมแรงของตัวเองเข้ามาล็อกคอชิบุยะแล้วก็บอกว่าจะเอาคืนที่เคยแพ้และจะเปลี่ยนตัวเองไม่ให้เหมือนเมื่อก่อนชิบุยะได้ยินแบบนั้นก็จับโอนิสึกะโยนกลับลงไปที่พื้นแล้วก็หัวเราะถามว่าที่พูดมาน่ะเอาจริงเหรอวะไมดะได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบไปว่าเอาจริงสิเธอถอดแว่นเปลี่ยนโหมดแต่การสู้ครั้งนี้เธอใช้ท่าเดียวกับโอนิสึกะเวลาต่อสู้ทำท่าสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วก็ค่อยๆหายใจออกมาแล้วก็วิ่งเข้าหาชิบุยะใช้หัวทำท่าเคาน์เตอร์เฮดท่าพิเศษของโอนิสึกะแค่ทีเดียวชิบุยะก็ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นไมดะก็ชนะไปอย่างง่ายดายเธอเดินกลับมาใส่แว่นหยิบกระเป๋าแต่รอบนี้เธอไม่ลืมที่จะพยุงโอนิสึกะกลับไปด้วยโอนิสึกะยื่นปีกไก่แห่งชัยชนะให้กับไมดะแต่ไมดะไม่รับบอกโอนิสึกะว่าเธอต่างหากที่เป็นผู้ชนะแล้วก็ยิ้มอ่อนๆให้โอนิสึกะทีนึงโอนิสึกะซึ้งร้องไห้ใหญ่ไมดะบอกว่าเธอน่ะไม่ได้แข็งแกร่งแบบที่คิดหรอกนะแล้วก็เดินจากไปที่โรงพยาบาลซาโดะเอาเรื่องที่ชิบุยะแพ้มาบอกกับยูโกะซาโดะชวนยูโกะให้กลับไปที่โรงเรียนบอกว่าเธออยากไปอยู่จุดชมวิวของมาจิโจอีกครั้งพูดแค่นั้นแล้วก็ขอตัวออกไปมาทางมาเอดะก็เจอกับผู้หญิงคนนึงนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วก็หันมายิ้มให้มาเอดะหนึ่งทีพอมาเอดะหันกลับมาแล้วหันไปอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วหลังจากที่ชิบุยะฝ่าฝืนคำสั่งของซาโดะแอบไปจัดการกับมาเอดะแต่ก็แพ้มาเอดะแบบไม่เป็นท่าก่อนที่ซาโดะจะมาเป็นลูกน้องของยูโกะเธอก็เคยต่อสู้กับยูโกะมาก่อนแต่เธอก็แพ้ไปด้วยความที่ซาโดะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจนยูโกะยอมรับก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าซาโดะยูโกะและซาโดะต่อสู้เคียงข้างกันมาจนสนิทกันและมาเป็นประธานและรองประธานของแก๊งลับป้าป้าจนทุกวันนี้หนึ่งในลับป้าป้าบอกกับซาโดะว่าทำไมถึงไม่รับมาเอดะเข้ามาอยู่ในลับป้าป้าล่ะเพราะเธอทั้งเก่งแล้วก็แข็งแกร่งทำให้ซาโดะโมโหถีบเธอลงไปนอนกองกับพื้นเลยซาโดะก็บอกว่ารับป้าป้าจะรับแต่คนที่เล่นดนตรีเป็นเท่านั้นเธอคนนี้ก็คือแบ็คหนึ่งในสี่จตุรเทพเธอชอบแต่งกลอนให้กับคู่ต่อสู้ของเธอและจะทรมานจนกว่าคนที่เธอสู้ด้วยจะตายเธอจะเรียกมันว่าการพิพากษาแห่งความตายช่วงมืดมาเอดะและโอนิสึกะพากันเดินกลับบ้านแบ็คก็เข้ามาโจมตีมาเอดะจากเงามืดแต่มาเอดะก็หลบได้ทันแบ็คแวบไปแวบมาด้วยความไวแสงโอนิสึกะเห็นแบ็คก็เลยเข้าไปจัดการแต่แบ็คก็หายแวบไปต่อหน้าโผล่มาอีกทีก็ต่อยเข้าไปที่ท้องของโอนิสึกะแล้วก็หายไปอีกแบ็คพูดไว้ว่าเส้นทางสู่จันทาจะปรากฏขึ้นอีกครั้งมาเอดะเข้ามาช่วยพยุงโอนิสึกะขึ้นแต่แบ็คก็โผล่เข้ามาด้านหลังมาเอดะแต่มาเอดะรู้ตัวทันหันไปพุ่งหมัดใส่แบ็คแต่แบ็คก็เคลื่อนไหวได้อย่างไวหายไปได้อีกวันต่อมาที่โรงพยาบาลยูโกะชวนมาเอดะออกมาข้างนอกเธอบอกว่าเธอขออนุญาตหมอแล้วหมอไม่ว่ามาเอดะก็เลยยอมไปด้วยยูโกะพามาเอดะมาเล่นเกมต่างๆระหว่างที่มาเอดะเล่นอยู่ยูโกะก็เกิดอาการกำเริบเซลงไปเท้าอยู่กับของเล่นพอมาเอดะหันมาเห็นเธอก็ถามว่าเป็นอะไรไหมยูโกะก็ปฏิเสธแล้วก็ขอไปเล่นอีกฝั่งนึงซาโดะมาที่โรงพยาบาลได้ยินพยาบาลบอกกับหมอว่ายูโกะแอบหนีออกไปข้างนอกอีกแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเธอคงอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เต็มที่สินะซาโดะได้ยินแบบนั้นก็ช็อกไปเลยทางด้านยูโกะกับมาเอดะเล่นเกมได้ตุ๊กตาช้างมาตัวเบลเลอร์แล้วก็พากันไปที่ที่เธอเคยเจอกับซาโดะเป็นครั้งแรกเธอบอกกับมาเอดะว่าที่นี่เป็นที่แห่งการเริ่มต้นยูโกะก็ชวนมาเอดะคุยไปเรื่อยถามมาเอดะว่าทำไมถึงมาทำงานที่โรงพยาบาลเธอก็เลยบอกว่าเธอตั้งใจจะเป็นพยาบาลยูโกะว่ามาเอดะเปลี่ยนไปแล้วนะมีเพื่อนแล้วสิมาเอดะบอกว่าไม่มีเธอไม่ได้อยากมีเพื่อนหรอกยูโกะพามาเอดะมาโยนเหรียญขอพรยูโกะถามมาเอดะว่าขออะไรมาเอดะบอกว่าขอให้ไม่ต้องต่อสู้กับใครอีกตั้งแต่ย้ายโรงเรียนมาเธอมีแต่เรื่องต่อยตีตลอดเลยยูโกะว่าจริงๆเมื่อก่อนเธอก็ไม่ชอบการต่อสู้หรอกแต่มีคนบอกเธอว่าการทำให้คนอื่นเจ็บไม่ใช่การต่อสู้แล้วสักวันจะได้พบกับสิ่งสำคัญที่ได้จากการต่อสู้แล้วอยู่ๆยูโกะก็ทำท่าจะวิ่งเข้าใส่มาเอดะมาเอดะตั้งการ์ดรอแต่ยูโกะก็วิ่งเลยมาเอดะไปที่กล่องใส่คำทำนายแล้วก็ให้มาเอดะมาหยิบเหมือนกันยูโกะบอกว่าเธอได้ใบที่เขียนว่าโชคดีมากส่วนมาเอดะได้ใบที่เขียนว่าโชคดีนิดหน่อยยูโกะเลยว่าเธอชนะระหว่างจะเดินกลับยูโกะก็ร้องเพลงออกมามาเอดะสนใจเลยถามว่าเพลงอะไรยูโกะว่าเป็นเพลงที่เธอจะร้องกับพวกเพื่อนๆในวันจบการศึกษาซึ่งอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้น
แล้วเธอก็ได้ทิ้งใบเสี่ยงทายไว้ที่พื้นและจริงๆแล้วใบที่เธอได้คือใบที่เขียนว่าโชคร้ายยูโกะและมาเอดะมาถึงที่โรงพยาบาลทั้งคู่ก็พากันแยกย้ายกลับไปยูโกะกลับเข้าไปในห้องก็เจอซาโดะยืนรออยู่ซาโดะไม่พูดอะไรเลยเดินเข้ามาตบหน้ายูโกะแล้วก็ขอโทษก่อนที่จะเดินออกไปทิ้งให้ยูโกะยืนงงอยู่คนเดียวโอนิสึกะตั้งใจที่จะออกมาจัดการกับแบ็คเธอพยายามเรียกหาแบ็คแล้วแบ็คก็ออกมาจากเงามืดมาอยู่ด้านหลังโอนิสึกะแต่โอนิสึกะจะหันไปสู้แบ็คก็หายไปแบ็คก็โผล่มาจัดการกับโอนิสึกะอีกครั้งแล้วก็เป็นฝ่ายของโอนิสึกะที่ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นโอนิสึกะเปิดไฟเพื่อที่จะได้มองเห็นแบ็คแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโดนแบ็คซ้อมจนน่วมและกาคุรันกับพี่น้องคาบุกิก็เข้ามาช่วยจัดการกับแบ็คด้วยเพราะโอนิสึกะได้ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือทางด้านมาเอดะเธอมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็คิดแล้วว่าวันนี้ต้องเกิดเรื่องอะไรแน่ๆโจโคคุก็เอาเรื่องข้อความที่โอนิสึกะขอความช่วยเหลือมาบอกกับมาเอดะมาเอดะก็เลยรีบวิ่งไปหาโอนิสึกะทุกคนที่ต่อสู้กับแบ็คอยู่ไม่มีใครสู้เธอได้สักคนแบ็คใช้ความเร็วเข้าโจมตีทุกคนจนล่วงกันไปหมดจังหวะสุดท้ายคาบุกิคนน้องวิ่งไปเกี่ยวสร้อยของแบ็คขาดคนพี่กับกาคุรันก็ช่วยกันซัดหน้าแบ็คจนเสียหลักโอนิสึกะเห็นโอกาสก็เลยใช้ท่าพิเศษของตัวเองเคาน์เตอร์เฮใส่แบ็คจนล้มลงไปที่พื้นแบ็คพูดทิ้งท้ายไว้ว่าจุดจบของเรามาถึงแล้วสินะก่อนที่จะสลบไปโอนิสึกะดีใจใหญ่ที่ครั้งนี้เธอเป็นฝ่ายชนะโอนิสึกะกาคุรันและพี่น้องคาบุกิกลายเป็นเพื่อนกันซะแล้วพวกเธอได้มีตภาพจากการต่อสู้ครั้งนี้โอนิสึกะทำการแจกปีกไก่แห่งชัยชนะให้กับทุกคนมาเอดะยืนมองและแอบยิ้มตามอยู่ไกลๆเธอนึกถึงคำพูดของยูโกะว่าการทำให้คนอื่นเจ็บไม่ใช่การต่อสู้และสักวันจะได้พบกับสิ่งสำคัญจากการต่อสู้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ต้องถึงมือมาเอดะเลยทางด้านลับป้าป้าลูกน้องก็เข้ามาบอกกับซาโดะว่าแบ็คเรียบร้อยไปซะแล้วซาโดะก็เลยบอกว่าพอกันทีจะไม่ยอมให้พวกเราถูกเล่นงานไปมากกว่านี้อีกแล้วตอนที่8หลังจากที่1ใน4จตุรเทพถูกเล่นงานจนน่วมไปอีกคนและมาเอดะก็เห็นว่าการต่อสู้บางทีทำให้ได้มิตรภาพกลับมาพวกฮอร์โมนมาตั้งวงกินปิ้งย่างกับโอนิสึกะพูดถึงเกคิคาระ1ใน4จตุรเทพที่อยู่ที่สถานกักกัน1ในฮอร์โมนบอกว่าเกคิคาระไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกแต่เธอเหมือนจะสติไม่ค่อยปกติมากกว่าเธอไม่ได้สนใจว่าจะแพ้หรือชนะแค่ชอบความรุนแรงเฉยๆหลังเลิกเรียนมาเอดะกับโอนิสึกะกำลังเดินกลับบ้านก็เจอรอยเลือดเป็นทางอยู่ที่พื้นก็เลยเดินตามรอยเลือดนั้นไปเจอกับพี่น้องคาบุกิถูกมัดไว้กับรั้วแผลเต็มตัวไปหมดมาเอดะกับโอนิสึกะเลยเข้าไปช่วยแก้มัดให้คาบุกิคนพี่บอกมาเอดะให้หนีไปแต่ไม่ทันไรเกคิคาระก็เดินเข้ามาเธอออกมาจากสถานกักกันแล้วเธอเดินหัวเราะมาพร้อมกับเลือดที่เปื้อนเต็มตัวถามมาเอดะว่าโกรธไหมเธอบอกว่าเธอจะเล่นงานกับทุกคนแล้วก็เดินหนีออกไปโดยความบ้าคลั่งของเกคิคาระซาโดะก็เลยตั้งใจที่จะให้เกคิคาระมาจัดการกับมาเอดะเกคิคาระเริ่มจัดการทุกคนที่อยู่รอบตัวมาเอดะเริ่มที่แก๊งฮอร์โมนพวกเธอโดนเกคิคาระจัดการกันจนน่วมไปหมดหนึ่งในฮอร์โมนก็โดนเอาดินสอยัดเข้าจมูกต้องร้องขอชีวิตแล้วก็ต้องเรียกรถพยาบาลมารับไปคนต่อมาก็คือกาคุรันกาคุรันพอสู้กับเกคิคาระได้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดโดนจับหัวกระแทกกับพื้นจนยับเกคิคาระเก็บเอาของของคนที่เธอจัดการมาทำลายไม่เว้นแต่โจโคคุก็โดนมาด้วยมาเอดะเข้ามาถามเกคิคาระว่าทำแบบนี้ทำไมเกคิคาระก็ถามกลับอีกว่าโกรธไหมที่ทำเพื่อนเธอมาเอดะโมโหที่ทำกับเพื่อนๆของเธอแบบนี้เธอก็เลยค่อยๆถอดแว่นออกเธอเริ่มการต่อสู้กับเกคิคาระมาเอดะโดนกัดหูไป1ทีแต่ก็กลับมาต่อสู้ได้อีกทั้งคู่สู้กันแบบสูสีแล้วเกคิคาระก็โดนมาเอดะล็อกคอไว้เธอเลยหยิบเก้าอี้มากระแทกที่หัวของมาเอดะจนล้มลงเธอซัดหน้ามาเอดะจนเกือบจะสลบกาคุรันและพี่น้องคาบุกิก็เข้ามาช่วยทั้ง3คนเอาเกคิคาระไม่อยู่มาเอดะรวบรวมพลังของตัวเองขึ้นมาต่อสู้กับเกคิคาระอีกครั้งครั้งนี้เธอใส่เต็มกำลังซัดหน้าเกคิคาระที่นอนอยู่ที่พื้นระหว่างต่อสู้ไม่ว่าเกคิคาระจะโดนหนักขนาดไหนเธอก็ยังหัวเราะอยู่ตลอดเวลาซาโดะมายืนดูเกคิคาระที่โดนจัดการอยู่และเนซุมิก็เข้ามาพูดอะไรบางอย่างกับซาโดะเกคิคาระยอมแพ้สู้ไม่ไหวซาโดะยืนมองมาเอดะก่อนที่จะเดินออกไประหว่างที่กาคุรันกับพี่น้องคาบุกิออกมาหามาเอดะเกคิคุระก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหวังจะเล่นงานมาเอดะจากทางด้านหลังแต่กาคุรันเห็นซะก่อนจับมาเอดะหลบได้ทันเกคิคาระก็เลยได้ลิ้มรสมือและเท้าของมาเอดะอีกครั้งจนลงไปกองกับพื้นเกคิคาระลุกขึ้นมาหัวเราะแล้วบอกว่ามาเอดะเป็นเทพแห่งความตายหัวเราะแบบคนเสียสติฟันตัวเองหลุดก็ยังหัวเราะอยู่และโอนิสึกะก็วิ่งเข้ามาหลังจากเขาสู้กันเสร็จแล้วมาเอดะกลัวเพื่อนๆของเธอจะต้องมาเจ็บตัวอีกเธอเลยบอกกับโอนิสึกะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนหรืออะไรกันทั้งนั้นแล้วก็เดินกลับไปซาโดะเรียกโทริโกยะมาพบโทริโกยะเป็นคนสุดท้ายของ4จตุรเทพที่ยังไม่โดนมาเอดะจัดการบอกให้เธอไปจัดการมาเอดะซะเธอบอกว่าขนาดเกคิคาระยังแพ้งั้นเธอก็คงทำไม่ได้หรอกซาโดะว่าเธอยังอยู่ในร่างนี้เธอไม่
ม่มีทางชนะหรอกซาโดกก็เลยบอกว่าจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งเธอรู้ว่าทรมานแต่ขอให้โทริโกยะทำเพื่อรับป้าป้าหน่อยโอนิสึกะก็มาแอบได้ยินผอ.คุยกับครูว่าเคยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนยากิโยชิโกนะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาเอดะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนี้ด้วยทางด้านมาเอดะที่มาล้างตัวอยู่เอเลนะนักเรียนชั้นปีหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเธอแล้วก็เรียกเธอว่าฆาตกรบอกว่ามาเอดะเป็นคนฆ่ามินามิหลังจากที่เกคิคาระ1ใน4จตุรเทพที่กลับมาจากสถานกักกันมาถึงก็ไล่เก็บคนรอบตัวมาเอดะจนหมดแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับมาเอดะอยู่ดีจนตอนนี้ซาโดะรองประธานรับป้าป้าต้องออกคำสั่งให้โทริโกยะคนสุดท้ายของ4จตุรเทพออกลงสู้แล้วแต่เธอก็ยังไม่กล้าซาโดะก็เลยบอกว่าถ้าโทริโกยะอยู่ในร่างนี้ไม่มีทางสู้มาเอดะได้แน่ๆเธอก็เลยพาโทริโกยะมาขังไว้ที่กรงไก่โทริโกยะกลัวจัดเรียกให้ซาโดะช่วยแต่ซาโดะก็ไม่ช่วยสุดท้ายเธอร้องกรีดลั่นด้วยความเจ็บปวดซาโดะเลยรีบวิ่งมาดูไก่หายออกไปจากกรงแล้วเหลือแต่โทริโกยะที่เปลี่ยนร่างเป็นอีกคนจากสวยใสกลายเป็นโหดเหี้ยมเธอพูดเสียงหลอนๆว่ากลับมาแล้วเล็บของเธอแหลมตาของเธอก็เฉียวเหมือนกับไก่ที่โรงเรียนโอนิสึกะก็เข้ามาหามาเอดะเหมือนเคยทุกวันถึงแม้ว่ามาเอดะจะบอกไว้ว่าเธอไม่ใช่เพื่อนและสุดท้ายมาเอดะก็เดินหนีเธอไปหนึ่งในฮอร์โมนไปซื้อของปิ้งย่างมาเติมก็มาเจอกับโทริโกยะความสามารถพิเศษของโทริโกยะก็คือแค่เธอเข้าไปจับหัวคนหรือสิ่งของก็จะรู้เรื่องราวในหัวของคนคนนั้นหรือประวัติของสิ่งของนั้นได้แล้วพอเธอรู้ว่าสิ่งที่คนคนนั้นกลัวคืออะไรเธอจะเข้าไปกระซิบที่ข้างหูและทำให้คนคนนั้นกลัวและเหมือนคนไม่มีสติไปเลยสาวฮอร์โมนคนนี้ก็โดนเหมือนกันเธอเดินกลับมาหาเพื่อนพอเห็นไก่ในมือเพื่อนก็ได้พูดแต่คำว่าแมลงแมลงด้วยความกลัวมาเอดะก็ได้เจอกับโทริโกยะเธอโดนโทริโกยะจับที่หัวโทริโกยะเห็นภาพที่มาเอดะวิ่งมาดูเพื่อนที่ห้อง ICU แล้วโทริโกยะก็กระซิบข้างหูมาเอดะว่าแพ้รับบาปมาเอดะถึงกับยืนช็อกไปเลยพอโทริโกยะเดินจากไปมาเอดะก็เป็นลมล้มไปที่พื้นจนเข่าเป็นแผลเธอถูกพามาที่ห้องพยาบาลหมอในห้องพยาบาลก็กำลังทำแผลให้มาเอดะฟื้นขึ้นมาในห้องเธอได้ยินแต่เสียงหลอนว่าเธอฆ่าเขาเธอฆ่าเขาพอเดินออกมาเธอก็มองไปที่กระจกมองเห็นตัวเองอีกร่างในนั้นพูดว่าเธอนั่นแหละเป็นคนฆ่าเขามาเอดะเหมือนคนหลอนไปแล้วเธอตะโกนว่าคนในกระจกว่าให้หยุดพูดหยิบเก้าอี้ขึ้นมาจะฟาดไปที่กระจกหมอกับโอนิสึกะก็เข้ามาห้ามไว้ซาโดะเรียกโทริโกยะเข้ามาคุยเรื่องความคืบหน้าของมาเอดะแต่ด้วยความโทริโกยะไม่ใช่ร่างเดิมแล้วเธอพูดไม่รู้เรื่องเธอเดินไปหยิบเทนดามะของซาโดะขึ้นมาซาโดะรีบเข้ามาดึงคืนโทริโกยะดึงซาโดะมากระซิบว่าทำยังไงถึงจะยอมเชื่อซาโดะถึงก็ไปไม่เป็นเลยเนซูมิเข้ามาหาซาโดะเธอเป็นคนบอกเรื่องเล่นงานจุดอ่อนของมาเอดะให้ซาโดะฟังซาโดะก็เลยมาปลุกโทริโกยะให้เปลี่ยนร่างมาที่บ้านของมาเอดะมาเอดะก็เห็นตภาพหลอนที่โทริโกยะพูดเธอพังข้าวของในห้องจนเละไปหมดเช้าวันต่อมาในห้องเรียนแก๊งฮอร์โมนพยายามช่วยเพื่อนให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งพอเธอเริ่มมีสติกลับมาเธอก็เล่าเรื่องโทริโกยะให้ฟังมาเอดะที่นั่งฟังอยู่ก็ได้รับข้อความว่ากลับมาแล้วหรอวนไปมายาวเหยียดและปิดท้ายว่ายินดีต้อนรับกลับสู่ที่ที่เธอฆ่าเด็กคนนั้นมาเอดะจะไม่ทนอีกต่อไปเธอปิดโทรศัพท์ลงลุกออกจากห้องไปยูโกะที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซาโดะเข้ามาขอโทษที่เข้ามาตบหน้าในวันนั้นแล้วก็บอกเรื่องเกคิคาระโดนเล่นงานยูโกะบอกว่าถึงตาเธอแล้วสิซาโดะเลยบอกว่าไม่ต้องเธอปลุกโทริโกยะมาแล้วยูโกะตอบว่าซาโดะใหญ่เธอบอกว่าโทริโกยะจะรู้ทุกๆเรื่องในหัวของอีกฝ่ายและมันจะน่ากลัวมากเพราะอาวุธที่แท้จริงของโทริโกยะก็คือคำพูดมาเอดะเดินมาเจอขนไก่ที่ร่วงเต็มพื้นไปหมดแล้วโทริโกยะก็โผล่มาพูดแต่คำเดิมๆว่ากลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วหรอแล้วก็ใช้มือจับไปที่ข้อมือของมาเอดะเหมือนจะต่อสู้แต่ไม่ได้สู้แอบดึงข้อมือของมาเอดะ2เส้นออกแล้วก็ใช้ความไววิ่งมาอยู่ที่บันไดชูกำไลให้มาเอดะดูมาเอดะตกใจเฮ้ยมันออกไปได้ยังไงวะโทริโกยะกำข้อมือของมาเอดะไว้แล้วก็บอกว่ารู้แล้วมินามิตายยังไงฉันเห็นหมดแล้วมาเอดะบอกให้โทริโกยะหยุดโทริโกยะก็ไม่ยอมหยุดมาเอดะวิ่งเข้าไปหาโทริโกยะโทริโกยะก็เลยจับมาเอดะมากระซิบข้างหูว่า
มันเจ็บนะช่วยฉันด้วยแล้วก็นึกไปภาพในหัวของมาเอดะที่มินามิถูกซ้อมมาเอดะก็สั่งให้โทริโกยะหยุดอีกครั้งแต่โทริโกยะก็ยังไม่ยอมหยุดมาเอดะมองเห็นภาพที่มินามิโดนซ้อมจนล่วงจากบันไดแล้วหันมาเรียกมาเอดะให้เธอช่วยระหว่างที่มาเอดะนึกภาพโทริโกยะก็ภาคต่อไม่หยุดพูดแต่คำว่าอีไตอีไตอีไตที่แปลว่าเจ็บจังแล้วในภาพที่เห็นมินามิก็สลบไปโทริโกยะพูดคำสุดท้ายว่าเธอนั่นแหละเป็นคนฆ่ามินามิมาเอดะกรี๊ดสุดเสียงลงไปนั่งกับพื้นเธอลุกขึ้นมาเห็นมินามิเดินมาเรียกเธอเธอเลยเดินเข้าไปจับมือมินามิแล้วก็ขอโทษแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่มินามิเป็นโทริโกยะเองมาเอดะจับมือโทริโกยะแน่นขึ้นเรื่อยๆจนโทริโกยะเห็นเรื่องราวในหัวของมาเอดะเป็นภาพที่มาเอดะกำลังบ้าคลั่งและภาพที่มาเอดะกับมินามิช่วยกันต่อสู้อยู่โทริโกยะเริ่มกลัวมาเอดะพยายามจะปล่อยมือแต่สะบัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดมาเอดะจับแน่นขึ้นเรื่อยๆมาเอดะจับหัวโทริโกยะมาชนกับหัวของเธอแล้วก็พูดขอโทษซ้ำๆจนโทริโกยะรับรู้ถึงความเจ็บปวดของมาเอดะมากเกินไปเธอเลยส่งเสียงกรีดร้องออกมาแล้วก็สลบไปทางด้านของซาโดะก็ยังโดนยูโกะถามไม่เลิกว่าทำแบบนั้นทำไมก่อนหน้านี้เนซุมิเข้ามาหาซาโดะบอกว่ายูโกะออกไปข้างนอกกับมาเอดะมา2คนและยูโกะก็คิดที่จะให้มาเอดะมาเป็นประธานรับป้าแทนซาโดะเลยตัดสินใจถามยูโกะไปว่าไปข้างนอกกับมาเอดะ2คนมาหรอยูโกะนิ่งไม่ยอมตอบซาโดะเลยบอกว่าเธอจะเป็นคนดูแลมาจิโจเองแล้วก็เดินออกไปโทริโกยะหลังจากสลบไปมาเอดะก็ยังใจดีรอให้ฟื้นก่อนเธอฟื้นขึ้นมาแต่กลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วไม่ใช่ไก่แล้วไม่ทันได้พูดอะไรก็โดนมาเอดะถอดแว่นเล่นงานจนมือมาเอดะมีแต่เลือดเต็มไปหมดก่อนที่จะเดินใส่แว่นกลับไปเนซูมิมาเฝ้าดูเหตุการณ์ก็มาบอกพวกยาบาคุเนะว่าให้ไปจัดการกับมาเอดะได้แล้วเพราะตอนนี้สี่จตุรเทพโดนจัดการไปหมดแล้วยูโกะก็ป่วยอยู่ซาโดะก็เริ่มที่จะเชื่อฟังเธอถ้าจัดการมาเอดะได้มาจิโจก็จะพินาศและถ้าจะจัดการก็ให้จัดการตอนนี้เลยยาบาคุเนะก็พร้อมที่จะออกรบสมใจเนซูมิซาโดะมาเจอสภาพของโทริโกยะที่หมดสภาพเธอกอดโทริโกยะไว้ด้วยความแค้นและพาโทริโกยะกลับไปเอเลนะคนที่มาเรียกมาเอดะว่าฆาตกรก็คอยมาตามมาเอดะไปเรื่อยพร้อมกับลูกคู่ของมาเอดะกับมินามิและมีหนึ่งเล่มทางด้านของยูโกะอาการเธอกำลังแย่ลงเรื่อยๆเธอซุดลงไปกับห้องพยาบาลตอนที่10มาเอดะมายืนล้างมือตัวเองจนเปื่อยแต่ก็ยังลบภาพเลือดที่เต็มมือออกไปไม่ได้โอนิสึกะเข้ามากอดเธอตอบเธอว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะมาเอดะเหมือนจะกอดตอบแต่ก็หยุดชะงักดันตัวโอนิสึกะออกแล้วก็เดินหนีไปเอเลนะเอาจดหมายท้าประลองมาให้มาเอดะในห้องเธอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่สาวเธอเรามาตัดสินกันเธอบอกว่าเธอชื่อโอโนเอเลนะพอได้ยินชื่อมาเอดะจำได้เลยว่าเขาคือน้องของมินามิมาเอดะทำท่าจะเดินออกไปฮอร์โมนก็ถามทันทีด้วยความเป็นห่วงว่าจะไปจริงๆหรอมุคุจิคนที่ไปได้ยินเอเลนะคุยกับเนซูมิก็เลยเดินมาบอกว่าถ้าไปเธอก็จะไปด้วยเพื่อนในแก๊งตกใจกันใหญ่และอีกคนก็ตามมาเอาด้วยแล้วพูดชวนให้เพื่อนๆทุกคนไปด้วยกันบอกว่าตอนที่พวกเราไปเล่นงานโอนิสึกะหรือตอนที่พวกเราโดนเกคิคาระเล่นงานมาเอดะก็เอาจริงต่อสู้ให้แล้วทำไมพวกเราไม่เอาจริงบ้างจะปล่อยให้มาเอดะไปคนเดียวหรอคนอื่นๆเลยว่ามาเอดะไม่ใช่เพื่อนเรานะเธอก็เลยบอกว่าที่มาเอดะพูดแบบนั้นก็เพราะไม่อยากให้เราซวยไงล่ะทุกคนก็เลยยอมตกลงไปด้วยกันหมดมาเอดะบอกขอบใจทุกๆคนแล้วบอกว่าเธอจะไปคนเดียวพวกฮอร์โมนก็เลยเคารพการตัดสินใจของมาเอดะทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาบอกซาโดะเรื่องที่ยูโกะทรุดลงซาโดะเลยรีบมาดูอาการยูโกะอาการของยูโกะตอนนี้แย่มากพูดยังไม่ค่อยจะไหวดึงคอซาโดะมาบอกว่าให้เลิกลังเลเลิกอ่อนแอสักทีแล้วไปปกป้องมาจิโจซะมาเอดะมาตามนัดของเอเลนะไปถึงก็ไม่เจอเอเลนะเจอแต่พวกยาบาคุเนะยืนรออยู่เป็นฝูงระหว่างที่จะโดนยาบาคุเนะเล่นงานมาเอดะนึกถึงตอนที่มินามิเข้ามาช่วยเธอจากการโดนลุมทั้งคู่สู้เก่งมากช่วยกันสู้จนชนะเธอสัญญากับมินามิไว้ว่าจะเลิกต่อสู้และหันมาจริงจังกับชีวิตมินามิอยากเป็นพยาบาลให้ได้แล้วก็ชวนมาเอดะมาเป็นด้วยมาเอดะถามมินามิว่าเอาจริงหรอเธอก็บอกมาเอดะว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่เอาจริงหรอกนี่ก็คือที่มาของการที่มาเอดะได้ยินคำว่าเอาจริงไม่ได้เลยแล้วมินามิก็ให้กำไลข้อมือไว้กับมาเอดะอันนึงแทนคำสัญญาจนวันหนึ่งมินามิโดนคู่อริสั่งให้เรียกมาเอดะออกมาต่อสู้แต่เธอออกตัวแทนว่ามาเอดะเลิกสู้แล้วแล้วไม่ยอมให้ใครทำอะไรมาเอดะมินามิก็เลยถูกลุมมาเอดะมาเจอมินามิอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลมินามิก็สิ้นใจไปแล้วเธอเอาแต่ร้องไห้โทษตัวเองมาเอดะนึกถึงคำของมินามิเลยยอมให้พวกยาบาคุเนะลุม
ไม่สู้อะไรกลับเลยเนซูมิก็ยืนขำสะใจแต่ไม่น่าเชื่อซาโดะโผล่มาช่วยมาเอดะหัวหน้ายาบาคุเนะจะหันไปหาเนซูมิแต่ก็หายวับไปแล้วซาโดะและมาเอดะช่วยกันต่อสู้กับพวกยาบาคุเนะเรียกความเข้มแข็งของตัวเองกลับมาเพราะมินามิก็เคยบอกกับเธอไว้ว่าไม่ชอบให้มาเอดะอ่อนแอมาเอดะและซาโดะสู้กับยาบาคุเนะเป็น10คนไม่นานลูกน้องของยาบาคุเนะก็วิ่งหนีกันไปหมดเหลือแต่ตัวหัวหน้าโดนหมัดมาเอดะไปทีล่วงไปอย่างไวโอนิสึกะที่ไปคุยกับเอลินะมาจนรู้เรื่องว่ามาเอดะกำลังเจอกับอะไรอยู่ก็รีวิ่งเข้ามาหามาเอดะมาเอดะบอกกับโอนิสึกะว่ามินามิเกลียดคนที่ชอบลังเลที่สุดฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วสินะตอนนี้มาเอดะรับทุกคนเป็นเพื่อนของเธอแล้วเธอบอกว่าฉันกลับมาแล้วก่อนที่ซาโดะจะจากไปเธอบอกว่าเธอมาช่วยเพราะว่าเธอจะปกป้องเด็กของมาจิโจจากยาบาคุเนะผู้ต่อสู้คนต่อไปของมาเอดะก็คือเธอนั่นเองไม่งั้นเธอไม่กล้าไปพบหน้าประธานลับปะป้าที่ต่อสู้กับโรคร้ายอยู่แน่ๆมาเอดะเลยนึกถึงยูโกะและไปหายูโกะที่โรงพยาบาลตอนนี้เธอรู้แล้วว่ายูโกะคือประธานของลับปะป้าแก๊งที่คอยจะเล่นงานเธอหลังจากสี่จตุรเทพผู้ที่แข็งแกร่งในลับปะป้าโดนมาเอดะจัดการจนครบทุกคนแล้วและตอนนี้มาเอดะก็รู้แล้วว่ายูโกะที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรกับเธอก็คือประธานของลับปะป้าแก๊งที่คอยจะเล่นงานเธอมาเอดะเข้ามาหายูโกะที่โรงพยาบาลยูโกะว่ามาเอดะกับซาโดะไปสู้กับพวกยาบาคุเนะมาสินะว่าแล้วต้องเอาชนะพวกนั้นมาได้แล้วคู่ต่อสู้คนต่อไปของมาเอดะก็คือซาโดะมาเอดะนึกถึงตอนที่เขาและซาโดะช่วยกันสู้กับพวกยาบาคุเนะซาโดะพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องไปสู้กับขยะพวกนี้และระวังหลังให้ฉันด้วยเป็นประโยคเดียวกันกับมินามิตอนที่ร่วมสู้กับเธอเลยเธอไม่อยากสู้กับซาโดะเธอว่าเธอต้องมีชีวิตเดินต่อไปข้างหน้ายูโกะไม่ให้มาเอดะกังวลเพราะว่าที่มาเอดะจะเดินไปนั้นก็คือที่ซาโดะอยู่เธอบอกว่าเธอกับซาโดะใช้สื่อสารกันทางกำปั้นเป็นกำปั้นที่แบกสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีและมิตรภาพไว้ให้มาเอดะไปสู้กับซาโดะเพื่อตอบสนองการเอาจริงของซาโดะซะหน่อยและคำตอบนั้นคงรออยู่มาเอดะก็งงว่าคำตอบอะไรยูโกะบอกมาเอดะว่าไม่รู้ว่าไปเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมาแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่มาจิโจแล้วอย่าลังเลที่จะก้าวขึ้นบันไดมีแต่ต้องก้าวขึ้นไปเท่านั้นไม่ให้มาเอดะห่วงเธอมั่นใจไม่ว่าอุปสรรคอะไรหรือว่าจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปยังไงมาเอดะก็ยังมีอนาคตอยู่เธอพูดถึงการมีพรุ่งนี้มันดีนะมาเอดะยืนมองซาโดะคิดอะไรบางอย่างยูโกะบ่นว่าเธอหนาวให้มาเอดะไปเอาผ้าห่มมาให้หน่อยพอมาเอดะเดินออกไปยูโกะก็พูดขึ้นมาคนเดียวว่าเธออยากจะสู้กับมาเอดะเหมือนกันแล้วก็จับไปที่จมูกเลือดออกมาจากจมูกของเธอเธอรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เธออยู่ได้อีกไม่นานจริงๆเอเลนะมานั่งอยู่คนเดียวหลังจากได้คุยกับโอนิสึกะมาโอนิสึกะให้หนังสือการพยาบาลของมาเอดะไว้กับเอเลนะเอเลนะเปิดดูในหนังสือมีลายมือของมาเอดะที่เขียนถึงมินามิเต็มไปหมดว่าเธอยอมตายแทนมินามิได้ทางด้านของซาโดะที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมาเอดะให้ได้ซาโดะมาหายูโกะที่โรงพยาบาลยูโกะบอกกับซาโดะว่าเอาจริงกับมาเอดะเลยที่บ้านของมาเอดะมาเอดะนั่งกินข้าวอยู่กับพ่อถามมาเอดะว่าไม่ชอบการต่อสู้หรอพ่อเองก็ไม่ชอบความรุนแรงพ่อลุกขึ้นค่อยๆถอดแว่นออกเปลี่ยนเป็นโหมดจริงจังบอกกับมาเอดะว่าการเอาจริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆมาเอดะเองก็ต้องแบกความเอาจริงของมินามิไว้แต่ถ้าแบกมันจนอ่อนล้าพ่อจะช่วยเองและตอนนี้ถ้าอยากทำอะไรก็ให้ทำตามใจตัวเองได้เลยตัดภาพมาที่โรงเรียนมาเอดะหายดีจากการต่อสู้แล้วนั่นคือเวลาที่ซาโดะรอที่จะต่อสู้ด้วยอยู่นักเรียนในโรงเรียนพูดต่อๆกันหมดว่ามาเอดะจะสู้กับซาโดะแล้วมาเอดะเดินหน้ามาพร้อมกับโอนิสึกะแล้วก็แก๊งฮอร์โมนที่มาร่วมด้วยกาคุรันและพี่น้องคาบุกิก็มาดักรอเดินไปพร้อมกับมาเอดะเหมือนกันเอเลนะเข้ามาหามาเอดะบอกว่าเธอจะต้องชนะเพราะถ้าแพ้เดี๋ยวมินามิจะหัวล้อเธอเดินมาก็เจอโจโคคุพวกเธอพากันมาถึงบันไดทางขึ้นชมรมของลาปาป้าแต่ลูกน้องของซาโดะมาดักไว้ว่าให้มาเอดะขึ้นมาได้คนเดียวเท่านั้นมาเอดะเลยหันไปมองทุกคนเหมือนจะสื่อว่าฉันไปเองได้ไม่ต้องห่วงแล้วมาเอดะก็เดินขึ้นไปด้านบนระหว่างที่เธอเดินเธอนึกถึงตะคำของยูโกะและมุ่งหน้าเดินต่อไปเรื่อยๆเข้าไปในห้องซาโดะก็ยืนรออยู่และเปิดประตูให้มาเอดะเข้าไปในห้องด่วนสั่งให้มาเอดะถอดแว่นออกส่วนตัวซาโดะเองก็ถอดเสื้อคลุมขนสัตว์อนานาออกเหมือนกันทั้งสองคนพร้อมที่จะสู้กันแล้วการต่อสู้เริ่มขึ้นมาเอดะพุ่งเข้าไปต่อยซาโดะแต่ซาโดะรับหมัดได้แล้วก็สวนมาเอดะไปทีมาเอดะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ทั้งสองคนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายได้แผลที่หน้ากันไปแต่แผลที่หน้าของมาเอดะดูจะเยอะกว่า
มาเอดะเสียท่าซาโดโดนล็อกคอแล้วก็ทุบหลังตุบมาเอดะล่วงลงไปที่พื้นลุกขึ้นมาได้ก็ต่อยไปที่หน้าซาโดอย่างจังแต่ซาโดอึดมากไม่เซเลยสักนิดหันมาเอาคืนมาเอดะล่วงไปอีกหนึ่งรอบมาเอดะเหมือนจะลุกไม่ขึ้นแล้วเธอนึกถึงโอนิสึกะและเพื่อนๆของเธอทุกคนรวมถึงคำพูดของพ่อเธอและมินามิด้วยเธอรวบรวมพลังตัวเองลุกขึ้นมาซาโดที่ยืนรออยู่ว่าเธอเอาจริงแล้วสินะมาเอดะวิ่งเข้าไปหาซาโดใช้ท่าของกาคุรันมาสู้จนซาโดเซหน้าเสียไปเลยคราวนี้ซาโดสู้กับมาเอดะรับได้หมดท่าต่อไปเธอใช้ฝ่ามือท่าเดียวกับพี่น้องคาบุกิแล้วก็ต่อด้วยท่าสับหลังของโจโคคุท่าเคาน์เตอร์เฮของโอนิสึกะรอบนี้ซาโดลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแทบลุกไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนตัวเองลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาต่อยหน้ามาเอดะเข้าไป1ทีทั้งคู่สลับกันอยู่บนตัวไปมาไม่มีใครยอมแพ้ใครทั้งๆที่ดูจะไม่ไหวแล้วทั้งคู่ต่อยกันทีก็ต่างคนต่างล้มไปกันทีสุดท้ายลุกขึ้นมายืนมองหน้ากันสักพักมาเอดะนึกถึงเพื่อนๆที่รออยู่ข้างล่างเอเลนาเข้ามาก็ตะโกนเรียกมาเอดะซังแล้วก็ร้องไห้มาเอดะพุ่งหมัดเข้าไปที่หน้าของซาโดส่วนตัวซาโดเองก็เอาหมัดเข้ามาแลกเหมือนกันทั้งคู่เซกันไปอีกรอบแต่ซาโดกลับเป็นฝ่ายล่วงลงไปที่พื้นก่อนที่จะล่วงเธอเรียกยูโกะแล้วก็ร้องไห้ออกมาเธอนอนร้องไห้อยู่กับพื้นรู้ตัวแล้วว่าเธอแพ้มาเอดะมาเอดะเห็นซาโดร้องไห้เธอเดินไปยื่นมือให้ซาโดจับซาโดนึกถึงภาพที่เธอเคยแพ้ยูโกะแล้วยูโกะก็มาช่วยเธอร้องไห้เสียงดังลั่นแล้วมาเอดะก็พยุงซาโดออกมาจากห้องมาส่งให้กับ4จตุรเทพ4จตุรเทพเข้ามารับตัวซาโดไว้และทุกคนก็เหมือนรู้ว่าซาโดแพ้แล้วมาเอดะเดินออกมาหาเพื่อนๆข้างนอกบอกเพื่อนว่าจบแล้วโอนิสึกะดีใจใหญ่เพื่อนทุกคนก็ยิ้มพอใจกับผลที่ออกมามาเอดะบอกโอนิสึกะว่าเสมอกันมากกว่าซาโดเอาจริงมากๆเนซิมิก็มายืนรอการประลองอยู่ด้วยห่างๆทำหน้าผิดหวังที่ซาโดแพ้ก่อนที่มาเอดะจะเดินออกไปเธอจับไหล่เอเลนาไป1ทีทำให้เอเลนานึกถึงพี่สาวของเธอแล้วก็ยิ้มให้มาเอดะแบบให้อภัยตอนที่12หลังจากที่ซาโดลองประทานรับปะป้าผู้ที่แข็งแกร่งรองจากยูโกะพ่ายแพ้ให้กับมาเอดะแล้วทางด้านยูโกะเธออาการทรุดจนต้องเข้าห้อง ICU ซาโดและมาเอดะรู้เรื่องรีบมาที่โรงพยาบาลทันทียูโกะดูทรมานมากซาโดมาถึงก็ตะโกนเรียกยูโกะแล้วก็ร้องไห้ใหญ่แล้วเธอกับมาเอดะก็มานั่งรอในห้องพยาบาลซาโดเล่าให้มาเอดะฟังว่ายูโกะเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับย่ามาจนจบม.ต้นพอย่าเสียชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดเธอจัดการกับยาบาคุเนะ30คนด้วยตัวคนเดียวเธอสุดยอดมากและในวันจบการศึกษานี้ซาโดมั่นใจว่าเธอจะต้องไปกับยูโกะยังไงยูโกะก็ต้องฟื้นขึ้นมาในเช้าวันนั้นเธอบอกกับมาเอดะว่าเดี๋ยวเธออยู่เฝ้ายูโกะเองไว้เจอกันวันจบการศึกษาก่อนมาเอดะจะเดินออกไปซาโดก็บอกขอบใจมาเอดะมาถึงวันจบการศึกษาทุกคนมากันเต็มไปหมดหนึ่งในฮอร์โมนว่าทุกคนอยากเห็นคนที่เก่งที่สุดและอยากให้ยูโกะมาในงานนี้มาเอดะเข้ามาในพิธีเนซุมิก็มาด้วยยูโกะยังนอนป่วยอยู่ที่ห้อง ICU ซาโดะก็ยังรออยู่ที่ห้องพยาบาลเหมือนเดิมไม่ไปไหนเธอหวังว่าเช้านี้ยูโกะจะฟื้นขึ้นมาและเข้าพิธีพร้อมกันแต่อยู่ๆเพื่อนๆในโรงพยาบาลของยูโกะก็วิ่งเข้ามาเรียกซาโดะไปที่ห้อง ICU ที่พิธีประธานนักเรียนก็มาประกาศชื่อและแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาแต่คนที่จบการศึกษากลับไม่มีใครมาเลยสักคนอยู่ๆซาโดะและ4จตุรเทพก็เข็นรถเข็นยูโกะเข้ามายูโกะมาในแบบร่างกายที่แย่มากผู้ประกาศชื่อยูโกะคนแรกให้ขึ้นมารับใบประกาศจากครูใหญ่ซาโดยิ้มปลื้มใจยูโกะประกาศออกมาว่าเธอมีเรื่องต้องสาสางแล้วก็เรียกมาเอดะออกมาบอกว่ามาสาสางกันมาเอดะลุกรับคำเรียกของยูโกะนักเรียนพากันลุกฮือตามมาด้วยเพราะคิดว่าทั้งคู่ต้องดวลกันแน่ๆยูโกะค่อยๆเดินไปหามาเอดะแบบจะล่วงแหล่ไม่ล่วงแหล่แล้วไปจนใกล้จะถึงก็ล้มโคลงไปที่เก้าอี้ลูกน้องจะเข้าไปช่วยซาโดะก็ห้ามไว้ทั้งคู่มองกันด้วยสายตาที่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ยูโกะน้ำตาไหลออกมามาถึงด้านหน้ามาเอดะเธอบอกกับมาเอดะว่าแค่ชนะซาโดะได้อย่าทำเป็นได้ใจนักรับปะป้ายังมีฉันอยู่พูดแล้วก็ต่อยไปที่อกข้างขวาของมาเอดะแล้วถามว่าเจ็บไหมมาเอดะตอบแค่ว่าค่ะยูโกะจับมือมาเอดะขึ้นมาดึงโบออกจากเสื้อแล้วส่งให้มาเอดะและให้มาเอดะสืบทายาทต่อบอกมาเอดะว่าเธอคือผู้นำของมาจิโจและประกาศให้ทุกคนคอยติดตามมาเอดะด้วยถ้าใครมีปัญหาได้เจอกับเธอแน่เธอเข้ามาฝากมาเอดะแล้วก็ร้องไห้มาเอดะบอกแสดงความยินดีกับเธอที่จบการศึกษาเธอยิ้มรับก่อนที่จะล้มลงไปที่ตัวของมาเอดะเธอกอดมาเอดะไว้แล้วก็สั่งมาเอดะว่าอย่าพูดว่าไม่อยากต่อสู้อีกนะมาเอดะรับปากซาโดะเอารถเข็นมาให้ยูโกะนั่งซาโดะเดินมาจับมือมาเอดะให้เข็นรถเข็นของยูโกะแล้วบอกว่าฝากเธอด้วยนะมาเอดะมองไปที่เอเลนาเอเลนาก็ยิ้มตอบให้เธอเห็นมินามิอยู่ข้างๆด้วยเธอถอดข้อมือ2เส้นออกมามัดผมตัวเองก่อนที่จะเดินเข็นยูโกะออกไปเด็กมาจิโจทุกคนยืนร้องไห้ส่งยูโกะกันเป็นแถวเหลือแค่เนซุมิที่ดูเหมือนเธ
ธอจะไม่ยอมเลิกลาที่จะเป็นผู้นำของมาจิโจให้ได้ไมดะเข็นยูโกออกมาไม่ทันถึงหน้าทางออกเธอก็จากไปอย่างสงบไมดะยืนนิ่งๆเงียบๆน้ำตาไหลวันต่อมาไมดะมานั่งอยู่คนเดียวที่เก้าอี้ตอนนี้เธอกลายเป็นคนลุกใหม่ไม่ใส่แว่นแล้วเธอเจอผู้หญิงคนนึงที่เคยยิ้มให้เธอแล้วก็หายไปเธอคนนี้อยู่ๆเดินเข้ามาต่อยไปที่หน้าของไมดะแต่ไมดะรับหมัดไว้ได้ทันหญิงสาวคนนี้พูดว่ายุคของแกมันใกล้จะจบแล้วไมดะก็ท้าทายกลับไปว่ามาได้ทุกเมื่อไอเด็กปีหนึ่งและเธอคนนั้นก็เดินออกไปกับเนซุมิหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่ามาสึอิจูรินะหรือเซนเตอร์เป็นนักเรียนชั้นปีที่2เธอเดินไปทางไหนก็มีแต่คนกลัวเธอกำลังเดินมาที่ห้องชมรมของลับปะป้าเนซุมิก็มาแอบดูเธออยู่ด้วยตอนนี้เนซุมิเธอเรียนอยู่ชั้นปีที่2แล้วเซนเตอร์ขึ้นมาถึงหน้าห้องชมรมของลับปะป้าเธอถีบประตูเข้ามาก็เจอกับแก๊งฮอร์โมนนั่งกินปิ้งย่างอยู่ตอนนี้แก๊งฮอร์โมนอยู่ปี3และได้มาเป็นหนึ่งในแก๊งของลับปะป้าเธอเดินเข้ามาหาแก๊งฮอร์โมนจัดการยกขาขึ้นเตะเตาปิ้งย่างจนเนื้อย่างกระเด็นไปกระทบกับผนังและสิ่งของไปมาจนมาเข้าที่ปากของเธอเริ่มจัดการสู้กับฮอร์โมนแบบ4-1แต่เธอไม่เป็นอะไรเลยสักนิดฮอร์โมนล่วงกันไปหมดกาคูรันได้เข้ามาในห้องตอนนี้เธอได้เป็น4จตุรเทพยุคใหม่แล้วและเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าโยรันและพี่น้องคาบุกิก็โผล่ออกมาเธออยู่ใน4จตุรเทพยุคใหม่เหมือนกันและเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าโนเกียวเกนซิสเตอร์และคนต่อไปก็คือเกคิคาระเธอเปลี่ยนตัวใหม่จากรสเผ็ดเป็นรสหวานตั้งใจจะเรียนจบตามสัญญาที่ให้ไว้กับยูโกะและเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าอามากุจิที่แปลว่ารสหวานส่วนคนสุดท้ายของ4จตุรเทพก็ออกมาเธอชื่อว่าชาคุทุกคนถึงกับงงว่าทำไม4จตุรเทพถึงมี5คนเธอบอกว่าพี่น้องคาบุกิเวลาออกสู้ด้วยกันก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันเซนเตอร์ลำคาเลยบอกว่าให้ไปเรียกประธานของลับปะป้าออกมาซะสักพักไมเอดะคนที่เอาจริงก็เดินออกมาเธอเดินเข้าไปประชันหน้ากับเซนเตอร์ท้าดวลเธอโดยมีตำแหน่งประธานลับปะป้าเป็นเดิมพันไมเอดะบอกว่าเธอน่ะเป็นแค่รองประธานเท่านั้นเธอเรียกมุคุจิออกมาบอกว่าประธานของลับปะป้าคือมุคุจิทุกคนงงตาแตกแต่มาเอดะก็แค่ล้อเล่นประธานของลับปะป้าตัวจริงก็คือโยโกยามะเป็นเด็กนักเรียนปี3ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เธอได้รับมอบหมายให้มาดูแลที่นี่เธอให้ทุกคนเรียกเธอว่าโอตาเบะเซนเตอร์ก็เลยอยากลองฝีมือซะหน่อยแต่เธอทำอะไรโอตาเบะไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวโอตาเบะบอกกับเซนเตอร์ว่าห้องชมรมนี้เป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ายังจะมาทำอะไรยี่เง่าอยู่ได้โดนเธอบทขยี้แน่เซนเตอร์ก็เลยยอมเดินออกไปก่อนออกเธอพูดว่าเธอจะเก็บของที่ชอบกินไว้หลังสุดนั่นก็หมายความว่าเธอจะมาจัดการกับโอตาเบะเป็นคนสุดท้ายไมเอดะก็ขอตัวไปทำอย่างอื่นตอนเดินผ่านโอตาเบะเธอมองหน้าโอตาเบะเหมือนมีอะไรในใจสักอย่างในห้องเรียนของเด็กปีหนึ่งก็มีเด็กแก๊งชื่อแก๊งฟองดูพวกเธอเจริญรอยตามแก๊งฮอร์โมนมี5คนเหมือนกันแต่พวกเธอไม่ได้ชอบกินปิ้งย่างพวกเธอชอบกินฟองดูชีสพวกเธอนั่งคุยกันด้วยความสงสัยว่าทำไมไมเอดะถึงได้ยกตำแหน่งประธานลับปะป้าให้กับโอตาเบะถ้าใครชนะพวกเธอก็จะอยู่ฝั่งคนนั้นแหละไมเอดะเดินมาที่รูปของยูโกะเธอนึกถึงวันที่ยูโกะมอบตำแหน่งแล้วก็โบให้กับเธอแล้วอยู่ๆเธอก็ถอดโบออกมาวางไว้ที่หน้ารูปของยูโกะและเดินมาที่หน้าต่างหยิบขวดแก้วใส่ดอกซากุระออกมาดูเนซุมิมาหาเซนเตอร์เธอยังไม่ละความพยายามที่จะขึ้นเป็นผู้นำของมาจิโจให้ได้เธอบอกกับเซนเตอร์ว่าพวกลับปะป้ารุ่นนี้อ่อนแอลงเซนเตอร์บอกว่า4จตุรเทพยุคใหม่ถ้าตัวต่อตัวคงไม่ยากสักเท่าไหร่แต่สำหรับไมเอดะยังน่ากลัวอยู่เนซูมิก็เลยถามถึงโอตาเบะเซนเตอร์ก็สงสัยว่าทำไมเนซูมิรู้เรื่องไปหมดเนซูมิก็เลยบอกว่าโลกใบนี้อยู่ในกำมือของเธอเซนเตอร์เลยบอกว่าโอตาเบะเหมือนจะเก็บความแข็งแกร่งเอาไว้สำหรับเธอการต่อสู้เป็นสิ่งที่งดงามเธอจะไม่ยอมใช้วิธีสกปรกเด็ดขาดหนึ่งในฮอร์โมนมาเจอเซนเตอร์กับเนซูมิอยู่ด้วยกันเธอเลยรีบมาบอกเพื่อนว่าเนซูมิอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พวกฮอร์โมนพูดว่าถ้าวันนั้นเป็นมาเอดะเธอต้องแก้ไขสถานการณ์ได้แน่ๆแต่เธอกลับเดินออกไปเฉยๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนสนิทอย่างโอนิสึกะหายตัวไปตอนนี้โอนิสึกะไปฝึกฝนจิตใจเพื่อเป็นนักสู้ที่เก่งกว่าเดิม4คนนี้คือสมาชิกของลับปะป้ารุ่นเก่าพวกเธอยังอยู่ที่ลับปะป้าเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เธอทำและในยุคใหม่เธอก็ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่พวกเธอเลยชอบมานั่งดูดเกสรดอกไม้กันอยู่ที่บันไดเนซูมิเดินลงมาพูดจากวนประสาทใส่เธอพวกเธอโมโหก็เลยจัดการกับเนซูมิแต่สุดท้ายคนที่โดนจัดการกับกลายเป็นพวกเธอเองเนซูมิปล่อยกระบวนท่าต่อสู้ออกมาจัดการกับพวกเธอสะล่วงแล้วบอกว่าถ้ายังอ่อนแอแบบนี้อยู่ก็ได้เป็นลูกน้องของเขาอยู่แบบนี้แหละทำไมไม่รวมตัวพวกกระจอกไว้ด้วยกันล่ะขนาดคนกระจอกยังขึ้นเป็นผู้นำได้เลย
หลังจากนั้นพวกเธอก็เลือกข้างที่จะไปอยู่ฝั่งเนซูมิพวกฮอร์โมนก็มานั่งคุยกันถึงรับป้ารุ่นก่อนซาโดะเปลี่ยนตัวเองตั้งใจฝึกงานเป็นพยาบาลเต็มตัวส่วนแบล็คผู้ที่มีความไวแสงกลายไปเป็นแคชเชียร์พร้อมแบกลูกไว้ด้านหลังตลอดเวลาเธอก็ยังทำอะไรไวเหมือนเดิมจนลูกกลัวส่วนชิบูยะไปเป็นสาวออฟฟิศของบริษัทไอทีไปทำทั้งที่ยังไม่รู้ความหมายของไอทีเลยด้วยซ้ำโทริโกยะจากไก่ที่แข็งแกร่งไปเป็นหมอนวดสุดเซ็กซี่หนึ่งในฮอร์โมนลุกขึ้นไปที่หน้าต่างมองเห็นเนซูมิกับสมาชิกลับปะป้าอยู่ด้วยกันเนซูมิคิดสูตรคำนวณให้เซนเตอร์ว่าถ้าเซนเตอร์สู้กับลับปะป้าจะต้องเสียพลังไปกี่เปอร์เซ็นต์เซนเตอร์บอกว่าเธอไม่สนใจหรอกเธอสนใจที่จะตัวต่อตัวมากกว่าฮอร์โมน2คนเดินมาเจอกลุ่มนักเรียนที่กำลังสุมหัวกันอยู่พวกเธอเดินเข้าไปถามว่าวางแผนอะไรกันนักเรียนคนนั้นก็กลัวรีบส่งกระดาษให้เธอเลยรับมาดูในกระดาษใบนั้นเป็นกระดาษที่จะปฏิวัติมาจิโจเรียกรวมตัวคนที่ไม่พอใจลับปะป้าจะทำลายลับปะป้าและแยกชิงตำแหน่งคืนมาซึ่งคนที่เห็นด้วยและรวมตัวมีจำนวนเยอะมากฮอร์โมนเลยรีบวิ่งจะไปบอกคนในชมรมขึ้นบันไดมาเธอก็เจอกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับยูโกะมากพวกเธอคิดว่าผีหลอกพวกเธอแล้วพอวิ่งหนีลงมาก็มาเจออีกคนตอนนี้เธอเจอคนเหมือนยูโกะถึง2คนพร้อมกันไมดะก็มายืนอยู่เงียบหยิบขวดโหลขึ้นมากินกีบซากุระไป1กีบโอตาเบะถามว่าไมเอดะจะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนไมเอดะก็ตอบว่าจนกว่ากีบซากุระจะหมดไปตอนที่2หญิงหน้าเหมือนยูโกะก็โผล่มาเป็นฝาแฝดมาที่ห้องชมรมลับปะป้าพวกลับปะป้าถึงกับตกใจกันใหญ่เพราะยูโกะตายไปแล้วนี่พวกเธอบอกว่าพวกเธอเป็นน้องของยูโกะชื่อว่ายูกะกับยูกิเธอเป็นแฝด3ซาโดะเคยบอกไว้ว่ายูโกะใช้ชีวิตมาคนเดียวพวกเธอบอกว่าพวกเธอกับยูโกะไม่ได้อยู่ด้วยกันยูโกะพยายามที่จะลืมเรื่องของพวกเธอก่อนที่ยูโกะจะตายได้ทีนึงก็เรียกพวกเธอมาหาแล้วบอกว่าให้มาพบกับมาเอดะแต่วันนี้มาเอดะไม่ได้มาเรียนเธอก็เลยฝากพวกนี้ไปบอกมาเอดะด้วยส่วนมาเอดะก็มายืนกินกีบซากุระอีกแล้วบันจี้หนึ่งในฮอร์โมนมาเรียนสายเพราะมัวแต่ดูละครอยู่เธอรีบวิ่งมาเรียนก็โดนผู้หญิง4คนมาดักหน้าไว้เพื่อนๆก็คิดไว้ว่าเธอต้องโดนเล่นงานอยู่แน่ๆก็เลยรีบเอาหนังสือการ์ตูนมาใส่ไว้ที่ท้องเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเนซูมิและเซนเตอร์เริ่มสร้างกองทัพรวมพลของตัวเองกันขึ้นมาตั้งชื่อแก๊งว่าสหพันธ์สึพวกเธอรวมตัวกันมาได้เยอะมากๆเดินขบวนพูดว่าลับปะป้าต้องพินาศลับปะป้าต้องพินาศและจะขึ้นไปด้านบนพวกฮอร์โมนก็มาดักไว้ไม่ให้ขึ้นสมาชิกที่เคยอยู่กับลับปะป้าก็โดนฮอร์โมนว่าหักหลังพวกเธอเลยบอกว่าก็พวกฮอร์โมนมาแย่งที่ของพวกเธอไปและลับปะป้ามันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วพวกเธอไม่ได้เป็นลูกน้องของยูโกะอีกต่อไปและเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาพร้อมกับลูกน้องของเนซูมิที่โดนมาจนน่วมเป็นฝีมือของเกคิคาระนั่นเองตอนนี้เธอเป็นอามากุจิใส่สร้อยคอไว้ว่าป๊อปและเธอกำลังจะเปลี่ยนหมวดเป็นชูคาระที่แปลว่าเผ็ดปานกลางทุกคนรู้ดีว่าเธอโหดแค่ไหนถึงกับถอยหลังไปคนละก้าวฮอร์โมนเตือนสติไว้ว่าสัญญากับยูโกะไว้แล้วอย่าทำแบบนี้เธอก็เลยบอกว่างั้นเธอไม่เอาถึงตายก็แล้วกันแต่เซนเตอร์ดันท้าทายบอกว่าขอแบบเผ็ดสุดๆไปเลยดีกว่าเกคิคาระไม่ขัดก็จัดให้เธอเปลี่ยนโหมดเป็นเผ็ดสุดๆจอยที่คอของเธอก็เปลี่ยนจากคำว่าป๊อปเป็นคำว่าล็อกเธอสู้กับเซนเตอร์แล้วพอเธอได้เห็นเลือดเธอก็ยิ่งข้างเข้าไปใหญ่ทั้ง2คนเข้าไปต่อสู้กันในห้องเรียนตัวต่อตัวทั้งคู่สูสีกันมากได้เลือดกันไปทั้งคู่เกคิคาระจัดการฟาดหางเข้าที่หน้าของเซนเตอร์จนล่วงแต่เธอก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้เกคิคาระว่าเธอใช้แรงไปแค่ครึ่งเดียวเองเพราะเธอสัญญากับยูโกะไว้ว่าจะไม่ฆ่าใครเซนเตอร์ก็ท้าทายว่าถึงใส่มาเต็มแรงมันก็เบาสำหรับเธออยู่ดีพอพวกเธอหยุดสู้กันบันจี้ก็เดินเข้ามาในสภาพที่ไม่ไหวแล้วเธอบอกว่าเธอโดนพวกยาบาคุเนะเล่นงานพอถามบันจี้จนรู้เรื่องเซนเตอร์ก็เรียกให้เกคิคาระหันมาสู้กันต่ออยู่ๆฝาแฝดยูกะและยูกิก็วิ่งเข้ามาทุกคนงงกันใหญ่ฮอร์โมนก็เลยเฉลยว่าพวกเธอเป็นแฝด3ของยูโกะยูกะกับยูกิบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาสู้กันเองพวกเธอไปเจอรองเท้ามากองอยู่ที่หน้าโรงเรียนมันคือรองเท้าของเด็กมาจิโจที่โดนยาบาคุเนะจัดการทุกครั้งที่ยาบาคุเนะจัดการกับมาจิโจได้ก็จะทำการยึดรองเท้าไว้เพื่อให้รู้ว่าคนนี้โดนจัดการมาแล้วเนซูมิที่คิดว่ายาบาคุเนะยกเลิกสัญญาสงบศึกเป็นเพราะพวกนั้นก็เปลี่ยนผู้นำเหมือนกันและคนที่เป็นผู้นำก็คือชิบูยะ1ใน4จตุรเทพของมาจิโจหลังจากที่เธอไปเป็นพนักงานบริษัทแต่โดนหัวหน้าของเธอดูถูกสารพัดและว่าที่เธอจบมาจากโรงเรียนยังกี้เธอก็เลยจัดการกับหัวหน้าจนล่วงแล้วก็ลาออกเข้ามาเรียนปี3ที่ยาบาคุเนะเพราะเธอตั้งใจจะมาเอาคืนมาเอดะที่เธอเคยแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้สู้อะไรเลยเซนเตอร์บอกว่าถ้าจะไปร่วมต่อสู้ต้องมีผู้นำก่อนเกคิคาระเธอยืนยันว่าไม่ว่าจะตอนไหนผู้นำก็คือยูโกะเท่านั้นเซนเตอร์ว่าเกคิคาระอย่าพูดโง่ๆเมื่อเธอเริ่มสู้แล้วเธอจะไม่ยอมจบกลางคันแน่นอนและตั้งกาดขึ้นมาให้เกคิคาระสู้ต่อแต่ผิดคาดเกคิคาระบอกว่าโกรธหรอถ้างั้นขอโทษแล้วก็ให้เลื่อนการต่อสู้ครั้งนี้ออกไปก่อนเซนเตอร์ไม่ยอมพุ่งหมัดใส่เนซูมิเข้ามาขวางไว้เธอว่าเกคิคาระสมแล้วที่เป็นศิษย์จตุรเทพรุ่นก่อนนี่
ม่ใช่เวลาที่จะมาสู้กันเองจริงๆต้องไปจัดการกับยาบาคุเนะก่อนโอตาเบะก็เข้ามาสมทบด้วยเห็นด้วยว่าคนที่ทำเด็กเราต้องชดใช้เนซุมิเดินออกจากห้องไปกระซิบบอกพวกลูกกระจอกว่าสงครามสงครามทำให้พวกเธอพูดตามเหมือนโดนเล่นของใส่ทางด้านมาเอดะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเดินถือขวดโหลกีบซากุระตามหาความหมายที่แท้จริงของคำพูดยูโกะอยู่ไม่เป็นอันทำอะไรทั้งนั้นตอนที่3หลังจากที่โรงเรียนคู่แข่งอย่างยาบาคุเนะได้ผู้นำคนใหม่ก็คือชิบุยะ1ใน4จตุรเทพรุ่นเก่าแปรพักไปเพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นมาเอดะโดยเริ่มจากไล่จัดการนักเรียนมาจิโจทุกคนที่เจอแล้วทำการยึดรองเท้าของคนที่โดนจัดการเอาไว้และคนที่โดนมาด้วยก็คือบันจี้1ในแก๊งฮอร์โมนพอบันจี้โดนมา2พี่น้องคาบุกิก็บุกมาถึงโรงเรียนยาบาคุเนะหวังที่จะมาเอาคืนให้เพื่อนของเขาและเด็กมาจิโจที่ต้องพากันเดินเท้าเปล่าไปถึงเด็กยาบาคุเนะก็ยืนล้อมวงต้อนรับและทั้งคู่ก็ต้องงงแล้วก็ตกใจไปพร้อมๆกันเมื่อได้เจอกับชิบุยะชิบุยะแนะนำตัวเองว่าเป็นเด็กใหม่ยาบาคุเนะเรียนอยู่ชั้นปี3พี่น้องคาบุกิโมโหมากโยนหน้ากากทิ้งเธอบอกว่าถ้าเธอใส่ไว้จะไม่เห็นหน้าคนทรยศและเริ่มการต่อสู้ระหว่าง2คนกับ1ฝูงใหญ่ๆ2พี่น้องคาบุกิรับมือได้เป็นอย่างดีสู้กันไปสักพักคนน้องก็บอกให้คนพี่ไปจัดการกับชิบุยะพอเธอรับมือกับพวกนี้ไหวพอคนพี่เข้าไปถึงตัวชิบุยะเธอก็บอกกับชิบุยะว่าเธอจะปกป้องลับปะป้าที่ชิบุยะสร้างขึ้นมาเองพอเริ่มสู้กันคนพี่ทำอะไรชิบุยะไม่ได้เลยชิบุยะหลบได้ทุกดอกพอชิบุยะต่อยกลับเธอหลบได้ไม่ถึง3หมัดก็โดนชิบุยะซัดเข้าไปที่หน้าเธอเลยใช้ท่าประจำฝ่ามือคาบุกิใส่ไปที่ท้องของชิบุยะชิบุยะก็สวนหมัดกลับมาที่ท้องเหมือนกันและเตะขาคาบุกิคนพี่สลับไปมาจนเสียหลักและก็เตะเข้าไปที่หน้าจนคาบุกิคนพี่ล่วงไปนอนที่พื้นก่อนที่จะโดนหมัดสุดท้ายคาบุกิคนพี่บอกกับชิบุยะว่าเอาชนะมาเอดะไม่ได้หรอกทำให้ชิบุยะโมโหมากถึงมากที่สุดก็เลยเสยหมัดเข้าคางคาบุกิคนพี่จนเลือดกระอักออกมาและ2พี่น้องคาบุกิก็พ่ายแพ้ไปมาทางด้านมาเอดะไล่สัตว์พวกผู้ชายจนล่วงกันไปเป็นแถบพอชนะก็หยิบดอกซากุระขึ้นมากินเหมือนเดิมเช้าวันต่อมาที่มาจิโจรูปของพี่น้องคาบุกิที่โดนยาบาคุเนะและชิบุยะเล่นงานถูกแปะอยู่เต็มกำแพงทำให้ทุกคนรู้แล้วว่าผู้นำของมาจิโจก็คือชิบุยะกาคุรันต่อว่าเกคิคาระใหญ่ว่าคู่หูของเธอหักหลังเนซูมิเดินขึ้นมาที่ห้องชมรมพูดยุสี่ศัตรูเทพที่เหลือให้ไปเอาคืนชิบุยะและคนที่เอารูปไปติดไว้ที่กำแพงก็คือเนซูมินั่นเองเธอต้องการที่จะให้มาจิโจกับยาบาคุเนะสู้กันกาคุรันอาสาจะไปจัดการเองแต่โอตาเบะก็ออกมาห้ามไว้เธอว่าไปคนเดียวไม่เจอชิบุยะหรอกกาคุรันหันมาว่าโอตาเบะว่าเป็นคนนอกอย่ามายุ่งเลยโดนโอตาเบะตบหน้าไปทีนึงเธอว่ามาเอดะเป็นคนให้เธอมาดูแลที่นี่เธอก็เลยมีสิทธิ์ที่จะสั่งโอตาเบะบอกให้กาคุรันใจเย็นๆให้ทำในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเนซูมิแอบฟังอยู่ด้านนอกก็ไม่พอใจแล้วก็รู้เลยว่าโอตาเบะใช้สมองจริงๆแต่เธอว่าเธอมีสมองเยอะกว่าทางด้านนอกโรงเรียนชิบุยะพาลูกน้องไล่จัดการเด็กมาจิโจอยู่เนซูมิก็เข้ามาหาเธอบอกว่ารอเธออยู่อยากให้ชิบุยะกลับมาสู้กับมาเอดะอีกครั้งนึงและเนซูมิก็เป็นคนต่อไปที่โดนเด็กยาบาคุเนะจัดการยึดรองเท้าและต่อด้วยเด็กมาจิโจอีกหลายคนที่อยู่ด้านนอกโรงเรียนตอนนี้รองเท้าที่ยาบาคุเนะยึดได้มีเป็นร้อยๆคู่แล้วฮอร์โมนเดินมาเจอเนซูมิที่หมดสภาพมันล่วงอยู่ที่ข้างหน้าพวกเธอพวกเธอก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเนซูมิบอกให้พวกเธอหนีไปแล้วเด็กยาบาคุเนะก็โผล่ออกมาหนึ่งในฮอร์โมนบอกว่าถ้าหนีไปแล้วทิ้งเนซูมิไว้เธอทำไม่ได้ถึงพวกเธอจะกลัวแต่พวกเธอก็คือฮอร์โมนพวกเธอต้องสู้แล้วก็เข้าไปสู้กันและฮอร์โมนก็พ่ายแพ้ไปเช้าวันต่อมาเซนเตอร์ไม่ยอมที่เนซูมิโดนเล่นงานเธอจะไปเอาคืนให้ได้แต่เนซูมิห้ามไว้เธอบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องมีแผนก่อนวันนี้เนซูมิมาแบบหน้าตาเศร้ามากๆพูดเสร็จแล้วก็เดินกลับไปทิ้งให้เซนเตอร์งงทางด้านของกาคุรันจะไปจัดการยาบาคุเนะเหมือนกันโอตาเบะก็มาดักหน้าไว้พอดีเธอไม่ให้กาคุรันคิดอะไรง่ายๆถ้าไม่ใช้สมองมีกี่ชีวิตก็ไม่พอกาคุรันเลยถามหามาเอดะด้วยความเศร้าว่าไปไหนทำอะไรอยู่เซนเตอร์เดินออกมาด้านนอกเหมือนท้าทายเด็กยาบาคุเนะเธอนึกถึงตอนที่เธอถามเนซูมิว่าถ้าเป็นเธอที่โดนมาเนซูมิจะทำยังไงเนซูมิก็ตอบว่าเธอจะเอาคืนเธอก็เลยตั้งใจจะมาเอาคืนให้เนซูมิพอเจอกับยาบาคุเนะเธอก็เลยบอกว่าเธอรออยู่เธอต่อสู้กับเด็กยาบาคุเนะเนซูมิที่เดินจนขาเจ็บต้องใช้ไม้เท้าอยู่ๆเธอก็ลุกขึ้นโดยไม่มีไม้เท้าแถมยังใช้ขาข้างที่ใส่เฝือกกระโดดดึงดึงไปทั่วไม่มีท่าทีจะเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่4เนซูมิมาหาชิบุยะที่ชมรมของยาบาคุเนะที่เธอโดนยาบาคุเนะจัดการมาเป็นแผนการของเธอเองที่ต่อรองกับชิบุยะไว้วันนั้นที่เธอโดนซ้อมเธอรับหมัดชิบุยะไว้ได้แล้วบอกว่ามาเอดะคือคนที่เธออยากจัดการเหมือนกันให้ร่วมมือกันแล้วค่อยมาสู้กันที่หลัง
เธอเลยให้ชิบุยะซ้อมเพื่อที่มาจิโจจะได้โมโหแล้วมาแก้แค้นและถ้ามาเอาคืนชิบุยะก็จะได้สู้กับมาเอดะทางด้านของเซนเตอร์ที่จัดการกับยาบาคุเนะอยู่เธอเป็นฝ่ายชนะไปคราวนี้ยาบาคุเนะล่วงกันเป็นแถวลูกน้องมาบอกกับชิบุยะว่าคนที่มาเล่นงานพวกเธอคือคนที่ใส่ไหมพรมเธอก็เลยถามเนซูมิว่ามันเป็นใครเนซูมิก็โกหกว่าไม่รู้จักโรงเรียนใหญ่ไม่ได้รู้จักทุกคนหรอกและคนต่อไปที่ชิบุยะจะจัดการก็คือเกคิคาระคราวนี้เธอขอจัดการเองเพราะเธอหวังที่จะให้มาเอดะออกมาสักทีเธอสั่งให้ลูกน้องเอาหมายท้าดวลไปให้เกคิคาระเนซูมิมาหาเซนเตอร์ยังไม่รู้สำนึกอะไรเลยเซนเตอร์บอกว่าเธอชอบเนซูมิชอบนิสัยของเนซูมิเธอพูดจริงจังจนเนซูมินิ่งไปเลยเหมือนรู้สึกผิดกับการที่หลอกเซนเตอร์ให้ไปสู้กับยาบาคุเนะลูกน้องของชิบุยะที่เอาหมายท้าดวลมาส่งก็ได้เจอกับกาคุรันแต่มาคนเดียวไม่กล้าทำอะไรกลัวไปหมดดีบอกว่าเอาจดหมายมาให้แกคิคาระและต้องไปให้ด้วยตัวเองเท่านั้นกาคุรันก็เลยขู่ว่าตอนนี้แกคิคาระอารมณ์ไม่ดีเธอเลยรีบเอาจดหมายยัดใส่มือกาคุรันฝากให้กาคุรันเอาไปให้กาคุรันเอาจดหมายมาเปิดดูเห็นเป็นจดหมายท้าเกคิคาระด่วนเธอก็เลยมาบอกโอตาเบะกาคุรันอยากให้เกคิคาระเรียนจบแบบที่สัญญากับยูโกไว้แล้วเธอจะไปสู้กับชิบุยะเองคราวนี้โอตาเบะก็ห้ามไม่ได้กาคุรันไม่ให้โอตาเบะบอกเรื่องนี้กับเกคิคาระเนซูมิแอบฟังอยู่เธอก็ยังพอใจที่คนไปสู้เป็นกาคุรันเพราะเธอหวังที่จะกำจัดมาจิโจไปทีละคนอยู่แล้วทางด้านของมาเอดะก็ยังไม่ทำอะไรเอาแต่จัดการกับเด็กผู้ชายกินดอกซากุระแล้วก็หาคำตอบของยูโกะอยู่เซนเตอร์มาหาเกคิคาระบอกให้มาสู้กันให้จบๆเกคิคาระเธอบอกว่าเธอไม่สู้เธอไม่อยากสู้ยูโกะสอนไว้ว่าคนเราต้องมีเหตุผลที่จะสู้ถ้าไม่มีเหตุผลแพ้ชนะไปก็เท่านั้นเธอขอเวลาหาเหตุผลก่อนกาคุรันมาเจอกับชิบุยะตามที่นัดไว้ในจดหมายท้าดวลชิบุยะผิดหวังที่เป็นกาคุรันเรียกลูกน้องออกมาจัดการที่ไม่เอาจดหมายไปให้เกคิคาระด้วยตัวเองชิบุยะไม่ยอมสู้ด้วยเดินกลับไปเพราะคนที่เธออยากจะจัดการคือมาเอดะคนเดียวเท่านั้นแล้วอยู่ๆพี่น้องซังโชก็โผล่มาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกยาบาคุเนะแต่เธอมากันแค่2คนอีกคนนึงอยากอยู่ที่มาจิโจเหมือนเดิมพวกเธอออกมาบอกกาคุรันว่าการที่เธอจะย้ายเข้ายาบาคุเนะได้สมบูรณ์พวกเธอจะต้องได้รองเท้าของมาจิโจซะก่อนกาคุรันเลยต่อสู้กับพี่น้องซังโชแทนตอนแรกดูเหมือนท่าจะดีพี่น้องซังโชทำอะไรกาคุรันไม่ได้เลยกาคุรันก็เลยหลอกชมว่าน่ารักจังทำให้2พี่น้องซังโชเถียงกันเลิกหลักแล้วก็เสียสมาธิกาคุรันก็เลยพุ่งเข้าไปจะใช้ท่าไม้ตายแต่พี่น้องซังโชหลบได้ทันล็อกตัวล็อกขากาคุรันไว้แต่กาคุรันก็ยังสู้ได้พี่น้องซังโชเก่งขึ้นมากกว่าเดิมแต่กาคุรันก็ยังรับมือได้อยู่พี่น้องซังโชไม่ทนหยิบไม้มาฟาดขาของกาคุรันจนล้มลงไปแถมยังเอาดินมาสาดใส่กระทืบซ้ำเล่นเอากาคุรันมึนไปเลยแต่ฝั่งพี่น้องซังโชก็เลือดกำเดาไหลไปเหมือนกันกาคุรันลุกขึ้นมายืนอีกครั้งเขาหลับตาใช้หูฟังเสียงเดินของพี่น้องซังโชพอโดนพี่น้องซังโชโจมตีก็หมุนตัวหลบได้ทันใช้สเต็ปการต่อสู้หมุนตัวเตะแค่พริบตาเดียวพี่น้องซังโชถึงกันล่วงคู่ไปเลยแต่ไม่จบแค่นั้นยาบาคุเนะคนอื่นก็เข้ามาสู้ต่อแต่ด้วยความที่กาคุรันหมดแรงแล้วเลยโดนลุมทางด้านเนซูมิก็เอาเรื่องจดหมายท้าดวลที่ชิบุยะส่งมาให้มาบอกกับเคคิคาระแล้วบอกว่ากาคุรันไปสู้แทนทำให้เคคิคาระไม่รอช้ารีบวิ่งไปให้ไวตอนนี้เนซูมิเธอส่ง4จตุรเทพไปให้ยาบาคุเนะจัดการได้ถึง3คนแล้วกลับมาที่กาคุรันก็โดนซ้อมไม่มีโอกาสได้สู้กับเขาเลยเกคิคาระไปถึงก็เดินลากลูกน้องยาบาคุเนะเข้ามาด้วยคนหนึ่งพี่น้องซังโชเธอรู้ถึงความโหดเหี้ยมของเกคิคาระดีเลยรีบลุกหนีเกคิคาระเข้ามาหากาคุรันกาคุรันว่าเธอมาที่นี่ทำไมแค่พูดก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเธอไม่ยอมแพ้สักทียังไม่วายหยิบหวีพกประจำตัวออกมาจะหวีผมให้ตัวเองไม่ทันได้หวีก็นิ่งไปเกคิคาระก็เลยหยิบหวีขึ้นมาหวีผมให้กาคุรันท่ามกลางเสียงหัวเราะของยาบาคุเนะเกคิคาระเธอเป็นคนที่ได้ยินคำถามว่าโกรธไหมไม่ได้เธอจะของขึ้นทันทีเธอบอกให้ถามเธอสิว่าโกรธไหมเด็กยาบาคุเนะก็งงแต่ก็ถามว่าโกรธหรือเปล่าแค่นั้นแหละเกคิคาระเปลี่ยนสร้อยตัวเองจากป๊อปเป็นล็อกให้ไวเธอพร้อมจะสู้แล้วเพื่อเพื่อนของเธอเธอเริ่มจากเสียงหัวเราะที่ชวนหลอนของเธอแล้วก็พุ่งเข้าไปสู้กับพวกยาบาคุเนะตอนที่5หลังจากที่ชิบุยะส่งหมายท้าดวลให้เกคิคาระแต่คุรันก็ดันรับไว้แทนแล้วมาสู้กับชิบุยะเองเพราะอยากให้เกคิคาระเรียนให้จบกาคุรันไปเจอชิบุยะแต่ชิบุยะก็ไม่ยอมสู้ด้วยเพราะเธอรอสู้กับมาเอดะคนเดียวเท่านั้นเธอให้2พี่น้องซังโชและลูกน้องออกมาจัดการแทนจนกาคุรันแพ้ยับไปเลยเกคิคาระหลังจากรู้เรื่องจดหมายท้าดวลจากเนซูมิก็รีบไปหากาคุรันทันทีเธอโกรธจัดเข้าไปสู้กับยาบาคุเนะเธอได้สู้กับตัวเก่งของยาบาคุเนะ2คน
ตอนแรกเนซูมิเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเหมือนเธอทำให้พวกนี้หมดแรงและตายใจพอเธอยิ่งเห็นเลือดเธอก็ยิ่งคลั่งหลังจากนั้นเธอก็สู้กลับไม่ยั้งสู้ไปหัวล้อไปจับหัวคู่ต่อสู้โขกกับพื้นด้วยความสะใจคนแรกสลบไปเธอหันมาจัดการกับอีกคนต่อยจนยับและเธอก็ยังไม่สะใจเดินไปลากเปียโนมาทำท่าจะทุ่มใส่แต่ก็ยังไม่ทันได้ทำกาคุรันฟื้นขึ้นมาเตือนสติเกคิคาระก่อนเรื่องสัญญาของยูโกะเธอก็เลยหยุดและพาเกคิคาระเดินกลับแต่พวกยาบาคุเนะที่เหลือก็มาขวางไว้ไม่ให้ออกเธอเลยบอกว่าถ้าใครมาแตะตัวกาคุรันเธอจะฆ่าให้ตายจนทุกคนตรงนั้นต้องหลบให้เธอเด็กยาบาคุเนะคนนึงเห็นเพื่อนโดนมันร่วมก็ขำแล้วก็บอกว่าเธอจะไปจัดการเองแต่ชิบุยะบอกว่าพวกเธอยังไม่รู้หรอกว่าเกคิคาระน่ากลัวขนาดไหนเกคิคาระน่ะเป็นปีศาจที่โรงพยาบาลเกคิคาระพากาคุรันมาหาหมอกาคุรันอาการหนักถึงขั้นต้องสแกนสมองเช้าวันต่อมาที่มาจิโจโอตาเบะเข้ามาคุยกับเนซูมิเรื่องที่เนซูมิเอาหมายท้าดวลไปบอกเกคิคาระโอตาเบะว่าเธอเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเนซูมิก็โชว์เข็มให้ดูว่าเธอน่ะเป็นเด็กมาจิโจนะโอตาเบะก็เลยบอกให้เธอช่วยหาคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ให้หน่อยเนซูมิเลยถามว่าโอตาเบะเป็นใครกันแน่สักพักเซนเตอร์ก็เข้ามาโอตาเบะกับเซนเตอร์เกือบจะมีเรื่องกันแต่เนซูมิก็เข้ามาห้ามไว้ก่อนบอกกับเซนเตอร์ว่าตอนนี้มาจิโจกำลังมีปัญหาอยู่เซนเตอร์ก็เลยยอมเดินกลับไปโอตาเบะหันมาบอกเนซูมิว่านักวางเพลิงมักจะกลับไปดูเพลิงที่ตัวเองวางว่าไม่ไปถึงไหนแล้วเธอทำหน้าเหมือนรู้ความคิดอะไรของเนซูมิเนซูมิก็เลยหันไปบอกว่าฉันเกลียดคุณเกคิคาระกลับมาที่มาจิโจเจอกับชาคุอดีตประธานนักเรียนที่เข้ามาเป็นศิษย์จตุรเทพยุคใหม่คนสุดท้ายชาคุถามว่ากาคุรันเป็นยังไงบ้างและตอนนี้เธอเริ่มมั่นใจแล้วว่าเธอไม่น่าเข้ามาอยู่ในศิษย์จตุรเทพเลยด้วยเพราะว่าตอนนี้ศิษย์จตุรเทพโดนจัดการกันไปหมดแล้วเหลือเธอคนสุดท้ายผอ.ของมาจิโจเรียกโอตาเบะมาคุยผอ.ของมาจิโจคนนี้เธอก็คือลับปะป้ารุ่นแรกนั่นเองเธอถามเหตุผลที่โอตาเบะย้ายมาเรียนที่นี่ทั้งที่โรงเรียนเดิมมีชื่อเสียงที่สุดในโตเกียวเธอให้เหตุผลว่าเธอมีเรื่องสำคัญมากกว่าเรื่องเรียนและผอ.ก็ถามหามาเอดะว่าไม่มาเรียนหลายวันแล้วไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็เดินไปหยิบหนังสือพิมพ์มาให้โอตาเบะดูเป็นข่าวเหตุทำร้ายร่างกายที่นักเรียนหญิงเป็นคนก่อเหตุหลายข่าวเต็มไปหมดโอตาเบะนิ่งไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินกลับออกไปพอเดินออกไปผอ.ก็ต้องตะลึงเมื่อรูบิกที่เธอเล่นไว้ตั้งนานถูกโอตาเบะทำให้ทุกสีเรียงกันได้อย่างสวยงามภายในเวลาแค่แป๊บเดียวเธอคนนี้ก็คือลูกน้องของชิบุยะเธอมีชื่อว่าแดนเกคิคาระเข้ามาหาแดนเธอส่งขนมให้แดนกินมันเป็นขนมที่มีรสเผ็ดแดนก็ไม่กล้ากินเธอบอกว่าเธอกินเผ็ดไม่เป็นเกคิคาระก็เลยหยิบขนมอีกชิ้นนึงขึ้นมากินให้เธอดูเป็นตัวอย่างว่ากินได้ด้วยความที่กลัวเกคิคาระเธอก็เลยต้องยอมกินหลังจากนั้นเกคิคาระก็ใช้โทรศัพท์ของแดนโทรไปหาชิบุยะพอชิบุยะรับสายเกคิคาระก็บอกว่าเรามีเรื่องต้องสาสางกันชิบุยะก็เลยให้มาเจอกันพรุ่งนี้4โมงที่เดิมที่มาจิโจโอตาเบะเดินมาเจอเนซูมิที่กำลังถือไม้เท้ากระโดดโลดเต้นอยู่เนซูมิถึงกับหยุดแทบไม่ทันโอตาเบะถามว่าเธอขาหายแล้วหรอเธอก็เลยแก้ตัวว่าอายุยังน้อยก็เลยหายเร็วโอตาเบะบอกว่าถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ต้องกำจัดหนูให้หมดและเนซูมิก็แปลว่าหนูนั่นเองเนซูมิก็เลยตอบไปว่าอย่าดูถูกการแพร่พันธุ์ของหนูละกันกาคุรันที่รักษาตัวอยู่ก็หายดีแล้วมีชาคุคอยดูแลไม่ห่างเกคิคาระเข้ามาหากาคุรันเธอบอกกาคุรันว่ายูโกะโชคดีที่ได้ใช้ชีวิตจริงจังก่อนตายและเธอจะไปจัดการกับชิบุยะเองกาคุรันก็ไม่ห้ามอะไรเพราะรู้ว่าเธอตั้งใจมากก่อนจะออกไปเธอส่งนกกระเรียนที่พับจากกระดาษให้กาคุรันแล้วบอกว่าขอโทษที่ทำตัวงี่เง่ากาคุรันเลยบอกว่าเธอรอให้มาฉลองกันวันที่เธอออกจากโรงพยาบาลอยู่เกคิคาระเดินออกมาหน้าห้องเธอเดินมาคุยกับชาคุพอกำลังจะกลับเธอโดนผู้หญิงคนนึงใส่ชุดโรงพยาบาลลากสายน้ำเกลือเดินเข้ามาชนแล้วก็เดินออกไปหลังจากนั้นเกคิคาระหันมาหาชาคุเธอหัวเราะเหมือนทุกครั้งที่เธอเจ็บตัวชาคุเห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งเข้าไปรับตัวเกคิคาระไว้ก่อนที่เกคิคาระจะล้มลงพร้อมกับชาคุที่จับไปเจอเลือดที่หลังของเกคิคาระแล้วเลือดก็ไหลออกมาเต็มพื้นไปหมดเธอพูดออกมาว่าที่สัญญาว่าจะเรียนจบคงทำไม่ได้แล้วยูโกะจะโกรธเธอไหมชาคุร้องไห้ใหญ่เรียกเกคิคาระว่าเธอพูดอะไรออกมายูโกะไม่โกรธหรอกเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเธอเอาตำแหน่งอดีตประธานนักเรียนเป็นประกันเกคิคาระหัวล้อเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะสลบไปตอนที่6เกคิคาระถูกพาตัวเข้ารักษาโอตาเบะรู้เรื่องรีบตามมาแล้วเธอคนนี้ก็คือมิโซะคนที่ไปจัดการเกคิคาระที่โรงพยาบาลเธอเป็นเด็กของยาบาคุเนะชิบุยะโกรธมิโซะที่ทำแบบนี้มันถือว่าล้ำเส้นเธอว่ามิโซะอวดดีเพียงเพราะแค่ไปลอบกัดคนอื่นมามิโซะก็เลยบอกว่านี่เป็นวิธีของยาบาคุเนะชิบุยะมาใหม่ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็สนใจแต่เรื่องมาเอดะอย่างเดียว
ชิบุยาว่าถ้าจะต่อสู้ให้ใช้แค่มือเปล่าอย่าใช้อาวุธเธอเหมือนจะมีเรื่องกันมิโซะวิ่งเข้าไปใส่ด้านหลังของชิบุยะทุกคนตรงนั้นตกใจคิดว่าชิบุยะโดนแทงซะแล้วแต่จริงๆแล้วเธอก็แค่หยอกชิบุยะเล่นเลยโดนชิบุยะซัดหน้ากลับไปทีโทษฐานมาหลอกเธอมิโซะลุกขึ้นมาพร้อมเลือดที่เต็มปากแล้วก็หัวเราะบอกว่าเกคิคาระตายแน่ๆเช้าวันต่อมาที่มาจิโจเกคิคาระก็ยังไม่ฟื้นเซนเตอร์มายืนคิดถึงเกคิคาระเธอโกรธที่เกคิคาระโดนแทงเนซูมิก็เดินเข้ามาหาเธอถามว่ารู้ไหมทำไมคนถึงต่อสู้กันเพื่อปกป้องตัวเองหรือว่าคนอื่นแล้วเธอก็ตอบเองไม่รอให้เซนเตอร์ตอบว่าเพราะชอบถึงได้ต่อสู้เซนเตอร์สงสัยเลยถามว่าเนซูมิคิดอะไรอยู่เนซูมิก็ปฏิเสธว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเซนเตอร์โมโหว่าเกคิคาระโดนแทงนะเนซูมิยังว่าเซนเตอร์คิดเป็นเด็กเซนเตอร์เธอก็สงสัยว่านี่แค่เด็กม.ปลายตีกันเนซูมิก็เลยบอกว่าคนต่อไปอาจจะเป็นเธอหรือเซนเตอร์ก็ได้จะยังกี้ยากุซ่าหรือว่าสงครามมันก็เหมือนกันต้องมีคนแพ้ชนะเซนเตอร์โมโหจะเดินหนีไปเนซูมิเข้ามาดักเธอเลยจับไปที่แขนเนซูมิให้หลบแล้วบอกว่าเธอก็ชอบการต่อสู้ถ้าไม่ได้อัดใครสักคนจะอยู่ไม่ได้แล้วเธอก็เดินออกไปเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอาคืนพวกยาบาคุเนที่มาทำกับเกคิคาระชาคุมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวที่ห้องชมรมบันจีเข้ามาบอกเธอว่าเด็กยาบาคุเนที่แทงเกคิคาระเข้าไปมอบตัวแล้วแถมยังหัวล้อตลอดเวลาที่ให้ปากคำเลยชาคุไม่เข้าใจว่าทำไมยังกี้ตอนนี้มันรุนแรงมากขนาดนี้เธอลุกขึ้นมาแล้วหันไปบอกบันจีว่าถ้าต้องเสียความเป็นตัวเองเธอก็ไม่อยากเปลี่ยนไปพอเธอเดินออกมาด้านนอกคนเดียวก็ได้เจอกับแก๊งอันเดอร์สมาชิกเก่าของลับปะป้าที่โกรธฮอร์โมนจนย้ายไปเป็นพวกเนซูมิพวกเธอเข้ามาหาเรื่องชาคุพวกเธอว่าที่ยาบาคุเนไม่ทำอะไรชาคุเพราะชาคุไม่ได้อยู่ในสายตาและชอบทำอะไรครึ่งๆกลางๆเลยทำให้เกคิคาระโดนแทงชาคุคนที่เงียบๆไม่กล้าสู้ใครอยากจะมีชื่อเสียงไปวันๆถึงได้เข้ามาอยู่ในสี่จตุรเทพก็จัดการเล่นงานอันเดอร์จนกองไปกับพื้นอันเดอร์ถึงกับเอ่ยปากว่ากลัวชาคุที่คิดว่าจะเลิกเป็นสี่จตุรเทพเธอก็เกิดลังเลขึ้นมาทางด้านมาเอดะก็ยังไล่จัดการกับพวกผู้ชายและกินซากุระอยู่เหมือนเดิมเธอว่าเธอกวาดล้างเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดขึ้นสักทีและครั้งนี้เธอก็ได้ทำเข็มของมาจิโจหล่นไว้ในที่เกิดเหตุด้วยเนซูมิมาหาชิบุยะที่ชุมลมเธอบอกชิบุยะว่ามาจิโจคิดว่าชิบุยะกลัวแกคิคาระก็เลยสั่งให้ทำแบบนั้นกับแกคิคาระชิบุยะว่าเธอไม่ได้ทำคนที่เธอจะจัดการมีแค่มาเอดะคนเดียวเท่านั้นที่โรงพยาบาลโอตาเบะมาดูเกคิคาระที่ยังนอนอยู่ในห้อง ICU ชาคุเข้ามาหาบอกว่าเธอจะไปจัดการกับยาบาคุเนะแต่ก็ไม่ได้ไปโอตาเบะเลยว่าดีแล้วไปคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ชาคุร้องไห้เสียใจที่เธอเป็นคนครึ่งๆกลางๆเรียนก็ครึ่งๆกลางๆสู้ก็ครึ่งๆกลางๆชีวิตก็คงจบแบบครึ่งๆกลางๆโอตาเบะก็เลยปลอบเธอเล่าให้เธอฟังว่าเธอก็คิดมาตลอดว่าไม่มีใครสู้ชนะเธอได้เป็นครั้งเดียวที่เธอแพ้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เธอรู้ว่าคนที่เก่งกว่าเธอก็มีอยู่คนที่เธอพูดถึงก็คือมาเอดานั่นเองและก็คงมีคนที่เก่งกว่ามาเอดาเหมือนกันคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือตัวมาเอดาเองชาคุก็เลยเข้าใจไม่ว่ายังไงก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าและอ่อนแอกว่าอยู่เสมอชาคุเห็นว่าพูดถึงมาเอดาก็เลยถามถึงว่ามาเอดาไปไหนโอตาเบะบอกว่าเธอไปตามหากำแพงของเธออยู่ชาคุเห็นพวกยาบาคุเนะยืนเกาะกลุ่มกันอยู่พวกเธอพูดถึงชาคุและรอที่จะเล่นงานเพราะเป็นสี่จตุรเทพคนสุดท้ายเด็กยาบาคุเนะเข้ามาหาเรื่องชาคุให้เธอไปเรียกเกคิคารามาถ้าเธอไม่กล้าชาคุหลังจากได้คุยกับโอตาเบะมาแล้วเธอก็เข้าใจแล้วว่าต้องมีคนที่เก่งกว่าเธอเสมอเธอเลยจัดการสู้กับยาบาคุเนะเธอว่าเธอเป็นอาวุธลับสุดท้ายของสี่จตุรเทพยุคใหม่คือบุคคลที่ถูกกล่าวขานเธอใส่สร้อยล็อกของเกคิคาระมาด้วยคำพูดก่อนสู้ก็พูดแบบเดียวกับเกคิคาระเลยว่าฉันจะฆ่าแกทางฝั่งของยาบาคุเนะเธอคนนี้ก็คือจังเก้นคนที่คนอื่นมองว่าอ่อนแอที่สุดในแก๊งและดูเหมือนจะอยู่ระดับเดียวกันกับชาคุแต่แค่คนละโรงเรียนเธอออกตัวขอสู้กับชาคุตัวต่อตัวทั้งคู่สู้กันฝีมือของทั้งคู่สูสีมากสู้กันอยู่นานพอสมควรจนเริ่มจะหมดแรงสลับกันเตะสลับกันต่อยจนล้มไปทั้งคู่ฝั่งยาบาคุเนะที่เหลือจะเข้ามาลุมแต่จังเก้นห้ามไม่ให้เข้ามายุ่งเพราะนี่คือการสู้ตัวต่อตัวทั้งคู่ค่อยๆดันตัวเองขึ้นมาสู้กันอีกครั้งต่างฝ่ายต่างยอมรับในฝีมือของกันและกันไม่มีใครยอมใครสักทีสุดท้ายจบกันที่เป่ายิงฉุบและด้วยความเซียนของจังเก้นเธอก็เป่าชนะไปแล้วก็ฟุบลงไปทั้งคู่ยาบาคุเนะก็ถอดรองเท้าชาคุไปตามระเบียบช่วงมืดบันจี้เดินกลับบ้านเจอชาคุนั่งอยู่คนเดียวเลยเข้ามาหาเธอรู้ทันทีว่ารอยบนหน้าเป็นฝีมือของยาบาคุเนะแน่ๆชาคุบอกว่ายาบาคุเนะไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกคนบันจีก็เลยบอกข่าวดีกับเธอว่าเกคิคาระฟื้นแล้วพอฟื้นขึ้นมาคำแรกที่พูดก็คือโกรธหรือเปล่า
นางหัวล้อกันอยู่ดีๆแก๊งอันเดอร์ก็เดินเข้ามาหาชาคุแล้วเรียกชาคุว่าลูกพี่ขอติดตามชาคุให้ชาคุรับพวกเธอเป็นลูกน้องด้วยชาคุก็รับและเธอก็ได้รู้สึกถึงคำว่าโลกนี้มีคนที่เก่งกว่าก็มีคนที่ห่วยกว่าเหมือนกันเช้าวันต่อมาที่โรงพยาบาลเซนเตอร์มาเจอกับโอตาเบะเซนเตอร์ขอโอตาเบะเข้าไปเยี่ยมเกคิคาระโอตาเบะก็ยิ้มให้เซนเตอร์แล้วบอกว่าเธอต้องดีใจเพราะเกคิคาระเพิ่งจะฟื้นเซนเตอร์ก็ว่าโอตาเบะพูดเรื่องอะไรโอตาเบะว่าก็เรื่องที่เธอคิดไงในฐานะคนที่เคยโดนแทงมาก่อนมาคุยกันเรื่องแผลที่โดนแทงดีไหมเซนเตอร์ก็งงว่าโอตาเบะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนื่องจากเธอเคยโดนแทงจากการต่อสู้กับคู่อริมาก่อนทางด้านชิบุยะก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอการออกมาของไมเอดะอยู่เธอโยนไพ่กรลงไปที่พื้นอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงเดินพูดกรเข้ามาเป็นกรที่แปลว่าถึงจะจากไปไกลแต่สุดท้ายจะกลับมาอีกครั้งตอนที่7หลังจากที่เกคิคาระพึ่งฟื้นขึ้นมาจากการที่โดนยาบาคุเนะลอบกัดและชาคุก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอมีความแข็งแกร่งที่จะอยู่ในสี่จตุรเทพได้และแถมเธอยังได้ลูกน้องเป็นของตัวเองอีกด้วยชิบุยะที่เฝ้ารอเวลานัดเจอกับเกคิคาระเพื่อที่จะสะสางกันอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาพร้อมกับบทกลอนและคนที่ชอบไพ่กลอนแบบนี้เป็นใครไม่ได้เลยเธอก็คือโจโคคุนั่นเองที่เธอโผล่มาที่นี่เพราะเนซูมิไปตามเธอมาและเธอก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือกำจัดมาเอดะแต่ชิบุยะกลับให้โจโคคุจัดการกับโอตาเบะไปส่วนมาเอดะเดี๋ยวเธอจะจัดการเองโจโคคุบอกเนซูมิว่าเธอไม่อยากสู้กับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนก็เลยขอปฏิเสธเนซูมิเลยเอาเรื่องค่าผ่าตัดของแม่โจโคคุที่มีจำนวนมากถึง2ล้านเยนมาเป็นตัวล่อและก่อนหน้านี้โจโคคุเธอได้ลงแข่งคิกบ็อกซิ่งเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลมาช่วยแม่ของเธอซึ่งเงินจำนวนนี้ตอนนี้เนซูมิได้จัดการจ่ายไปให้เรียบร้อยแล้วเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจสกปรกของพ่อเธอเอามาแลกกับการที่จะให้โจโคคุไปจัดการกับโอตาเบะโจโคคุเธอไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าเธอจะกลายเป็นคนทรยศพวกพ้องเพื่อเงินแต่เนซูมิก็พูดสะกิดต่อมขึ้นมาว่าให้สนใจครอบครัวก่อนมิตรภาพดีกว่าและถ้ายังยืนยันที่จะไม่ทำพรุ่งนี้ให้เอาเงิน2ล้านเยนมาคืนให้เธอด้วยโจโคคุมาซ้อมมวยอย่างหนักแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่แม่ของเธอต้องผ่าตัดระหว่างซ้อมหน้าเธอมีแต่ความกังวลจนพี่เลี้ยงเข้ามาถามเธอหันไปถามพี่เลี้ยงของเธอว่าทำไมถึงมาเป็นพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงเธอก็ตอบอย่างไวเลยว่าก็เพราะเงินคนเราถ้าไม่มีความโลภก็ตายโจโคคุก็เลยดูเหมือนจะตัดสินใจเรื่องเงิน2ล้านเยนนั้นได้ในมาจิโจมีข่าวลือเต็มไปหมดว่าเนซูมิไปที่ยาบาคุเนะมาเซนเตอร์ก็เลยมาถามเนซูมิว่ามีอะไรปิดบังเธออยู่ไหมเนซูมิก็ปฏิเสธแต่ก็ยอมรับโดยดีว่าไปที่ยาบาคุเนะมาเธอบอกว่าไปเจอกับชิบุยะถ้าไม่รีบแก้ปัญหาของยาบาคุเนะก็จะไม่ได้สู้กับลาปาป้าสักทีและชิบุยะก็จะจัดการกับมาเอดะด้วยเซนเตอร์ว่าเธอเป็นคนจะจัดการกับมาเอดะเองเนซูมิบอกว่าให้รอวันที่มาจิโจไม่มีเรื่องยาบาคุเนะซะก่อนเซนเตอร์ถามแบบเศร้าๆว่ายังต้องการเธออยู่ไหมจะเชื่อใจเนซูมิได้ไหมและแน่นอนเนซูมิก็ตอบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเธอก็จะต้องการเซนเตอร์อยู่ให้เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเธอว่าเธออยากอยู่จุดสูงสุดพร้อมกับเซนเตอร์เซนเตอร์ว่าไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงแต่เนซูมิก็ยังเป็นเพื่อนของเธออยู่ดีเกคิคาระที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลโอตาเบะเข้ามาหาเธอถามถึงเรื่องยาบาคุเนะเธอบอกว่าตอนแรกเธอไม่กลัวอะไรเลยถึงจะตายก็ไม่กลัวแต่พอจะตายขึ้นมาจริงๆเธอกลับไม่อยากตายแล้วก็กลัวขึ้นมาความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การต่อสู้คือการรับรู้ถึงความกลัวโอตาเบะจับมือเกคิคาระให้รู้ว่าเขาเข้าใจเธอบอกว่าเธอดีใจที่โอตาเบะมาเป็นประธานรับปะป้าโอตาเบะก็เลยแซวกลับว่าพูดมากไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็คือพวกกลุ่มนักเลงที่โดนมาเอดะจัดการมาพวกเขาโดนจับเพราะไปทำร้ายคนก่อนที่มาเอดะจะมาจัดการพวกเขาตำรวจหญิงคนนี้ก็ถามพวกเขาว่าใครเป็นคนทำพวกนักเลงก็เลยบอกว่าเป็นเด็กนักเรียนหญิงคนนึงเธอเก่งมากๆเหมือนปีศาจแต่หน้าตาน่ารักมีแววตาสีดำตำรวจก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักเรียนหญิงคนเดียวกับที่ก่อเหตุไปทั่วตำรวจหญิงก็เลยว่าเหมือนเธอคิดที่จะทำความสะอาดเมืองนี้อยู่โจโคคุมาขอพรก็ได้บังเอิญเจอกับเซนเตอร์ทั้งคู่ไม่รู้จักกันแต่โจโคคุทักเพราะว่าเห็นใส่ชุดของมาจิโจเธอให้เซนเตอร์ทำความเคารพเธอเพราะเธอคือรุ่นพี่แต่ด้วยความเก่าของเซนเตอร์ก็เลยตอบโจโคคุไปว่าไม่ติดตามมาจิโจก็ไม่ใช่รุ่นพี่ของเธอแล้วก็ผิดคาเซนเตอร์เธอรู้ว่าโจโคคุคือคนที่เทพมากจนได้ฉายาว่าร้อยคนร้อยบทก่อนมาโจโคคุถามเรื่องยาบาคุเนะเซนเตอร์ว่ายาบาคุเนะมาหาเรื่องมาจิโจก่อนเดี๋ยวเธอจะไปจัดการกับยาบาคุเนะเองโจโคคุก็เ
ลยถามว่าอยู่รับป้าป้าหรอถือว่าเธออยู่สหพันธ์สื่อแต่โจโคคุก็ไม่เคยได้ยินก็แน่แหละเพราะเธอจบไปก่อนแล้วโจโคคุบอกเซนเตอร์ว่าอย่าหักหลังเพื่อนเด็ดขาดพร้อมกับส่งถุงมือไว้ให้คู่หนึ่งแล้วบอกว่าถ้าสู้ด้วยมือเปล่าก็จะเจ็บด้วยกันทั้งคู่ทั้งเธอและคู่ต่อสู้หลังจากนั้นโจโคคุก็โทรมาหาชิบุยะเรื่องที่จะสู้กับโอตาเบะชิบุยะก็เลยจัดการให้ลูกน้องไปบอกโอตาเบะว่ามีคนอยากจะพบเซนเตอร์ขึ้นมาหาโอตาเบะที่ห้องชมรมแต่โอตาเบะไม่อยู่ฮอร์โมนก็ไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนบอกกับเซนเตอร์ว่าพวกยาบาคุเนะเรียกให้ไปพบแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยเซนเตอร์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปหายาบาคุเนะเองถึงวันที่นัดกับยาบาคุเนะเซนเตอร์ไปพร้อมกับถุงมือของโจโคคุและทั้งคู่ก็ต่างตกใจเซนเตอร์ก็ตกใจที่เห็นโจโคคุที่เพิ่งบอกเธอว่าอย่าหักหลังเพื่อนโจโคคุก็ตกใจที่คนที่มาไม่ใช่โอตาเบะเซนเตอร์พร้อมที่จะสู้กับโจโคคุเต็มที่เพราะเธอโกรธที่โจโคคุหักหลังมาจิโจแต่โจโคคุจะไม่ยอมสู้ด้วยเพราะเธอตั้งใจจะมาสู้กับโอตาเบะคนเดียวเท่านั้นและสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องยอมสู้กันอยู่ดีต่างคนต่างมีถุงมือที่มือด้วยกันทั้งคู่พอเริ่มสู้เซนเตอร์เป็นฝ่ายโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยโดนเข้าไปหลายหมัดจนจุกเธอล่วงไปทีแต่ก็คือสู้ขึ้นมาอีกได้ด้วยความแข็งแกร่งของโจโคคุใบหน้าของเธอไม่มีแผลเลยสักนิดเซนเตอร์ทำอะไรเธอไม่ได้เลยเซนเตอร์โดนเธอต่อยไม่ยั้งแต่ด้วยความที่เธออัดอั้นใจเรื่องแม่และเรื่องเงิน2ล้านเยนที่ทำให้เธอต้องมาทำแบบนี้เธอเลยต่อยเซนเตอร์ทางน้ำตาพอเธอหยุดต่อยแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาเซนเตอร์เห็นโจโคคุนิ่งก็เลยจับตัวขึ้นมาค่อมและทำท่าจะต่อยก็ไม่ต่อยเพราะเธอสงสารโจโคคุโจโคคุบอกให้จัดการเธอได้เลยถ้าเป็นคนที่ได้เปรียบแล้วไม่ยอมลงมือตัวเองก็จะเจ็บตัวเองและเซนเตอร์ก็ไม่กล้าโจโคคุก็เลยดูถูกว่าอ่อนหัดเป็นผู้นำไม่ได้หรอกทำให้เซนเตอร์ฮึกเหิมขึ้นมาจับโจโคคุต่อยไม่ยั้งแต่โจโคคุก็ไม่แพ้สักทีโจโคคุจับเซนเตอร์ทุ่มจนทั้งคู่ล้มลงไปนอนพร้อมๆกันเซนเตอร์ค่อยๆดันตัวเองลุกขึ้นยืนโจโคคุยกมือขึ้นมาชนนวมไปทีแล้วก็บอกว่าขอบใจนะที่ใส่ถุงมือของเธอชิบุยะบอกกับเนซูมิว่าโจโคคุแพ้ไปแล้วและคนที่มาก็คือเซนเตอร์ไม่ใช่โอตาเบะทางด้านไมดะก็ยังคงไล่จัดการคนตามข้างถนนแล้วก็กินซากุระจนใกล้จะหมดแล้วแต่ยังหาคำตอบของยูโกะไม่เจอสักทีตอนที่8ชิบุยะถามเนซูมิว่าเซนเตอร์คือใครเนซูมิก็ทำเป็นไม่รู้จักอีกเหมือนเดิมเธอบอกชิบุยะว่าแค่เสียหมากไปตัวเดียวเท่านั้นชิบุยะก็เลยยื่นคำขาดว่าถ้าคนที่ชื่อเซนเตอร์เข้ามายุ่งอีกเธอจะจัดการเองเซนเตอร์หลังจากสู้กับโจโคคุเสร็จก็เอาถุงมือโจโคคุมาโยนลงน้ำไปเธอมายืนคิดอะไรคนเดียวเงียบๆเนซูมิก็เข้ามาหาพูดเรื่องคนที่ไปจัดการกับโจโคคุเซนเตอร์บอกกับเนซูมิเรื่องเหตุผลที่ควรจะต้องต่อสู้เธอนึกถึงที่เกคิคาระเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่สู้เนซูมิก็เลยสงสัยว่าเซนเตอร์กำลังคิดอะไรอยู่เซนเตอร์ว่าเธอยังชอบเนซูมิเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแล้วเธอก็เดินออกไปเนซูมิลุกขึ้นเรียกเธอเหมือนมีอะไรจะพูดแต่ก็ไม่พูดชิบุยะมาขอความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมปลายสึเตโกโรเธอคนนี้คือนากามาตะเป็นประธานของที่นี่เธอบอกให้ชิบุยะเอารุ่นน้องของเธอไปใช้ได้เลยตามสบายเซนเตอร์ขึ้นมาที่ห้องของชมรมรับป้าป้าเจอกับโอตาเบะก็ได้ถามเรื่องที่เธอไปสู้กับยาบาคุเนะแทนเธอมาโอตาเบะทักเซนเตอร์ว่าสายตาดูเศร้าเซนเตอร์สงสัยว่าโอตาเบะไปรู้อะไรมาโอตาเบะก็ตอบไปว่ารู้จุดอ่อนของเธอยังไงล่ะเซนเตอร์ไม่รอช้าเข้าไปจู่โจมโอตาเบะทันทีแต่ด้วยความไวของโอตาเบะเธอหลบได้ทุกดอกเธอบอกกับเซนเตอร์ว่าแววตาของเซนเตอร์ตอนนี้ดูว่าจะเหงาๆแต่ก็ไม่ได้เศร้าเหมือนกับแววตาของมาเอดะโอตาเบะก็เล่าให้ฟังเรื่องที่เธอเคยต่อสู้กับมาเอดะโอตาเบะโดนมาเอดะซัดพอโอตาเบะล้มลงไปที่พื้นมาเอดะก็หยุดสู้แต่โอตาเบะก็ไม่ยอมจบให้สู้ต่อจนกว่าจะมีคนชนะมาเอดะไม่ยอมสู้เธอกลัวความแข็งแกร่งของตัวเองมาเอดะไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณของตัวเองได้แต่เซนเตอร์ก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังยืนยันว่าเธอไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วโอตาเบะก็เลยชวนให้เซนเตอร์มาสู้กันเพราะเธอคิดว่ามาจิโจต้องมีคนที่แข็งแกร่งเนซูมิที่แอบฟังอยู่ข้างนอกก็เริ่มจะไม่ไว้ใจเซนเตอร์แล้วส่วนเกคิคาระอยู่ๆก็เกิดอาการหนักจนหมอต้องรีบพาตัวเข้า ICU เธอไม่รู้สึกตัวและเหมือนว่าในจิตใต้สำนึกของเธอกลับมาที่มาจิโจก็มาเจอกับยูโกะเธอดีใจมากที่ได้มาเจอกับยูโกะยูโกะบอกว่าเธออยู่ที่นี่นานแล้วยูโกะบอกให้เธอกลับไปสู้กับยาบาคุเนะเกคิคาระไม่ยอมไปเธอว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่ยูโกะบอกว่ามันเร็วเกินไปคนที่อยู่ที่นี่ก็คือคนที่ถูกเลือกเท่านั้นยูโกะสั่งให้เธอกลับไปทุกคนเป็นห่วงเธออยู่และสุดท้ายเกคิคาระก็ได้ฟื้นขึ้นมา
มาเจอเพื่อนๆที่ยืนรออยู่เต็มห้องไปหมดรวมทั้งซาโดะและโทริโกยะก็มาด้วยเธอเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอไปเจอกับยูโกะมาซาโดะว่าเธอก็อยากเจอกับยูโกะเหมือนกันและเกคิคาระว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ยาบาคุเนะเพื่อยูโกะและเพื่อไม่ให้ยูโกะเป็นห่วงทั้งเธอซาโดะและโทริโกยะก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อยูโกะซาโดะและโทริโกยะเดินออกมานอกโรงพยาบาลพูดกันเรื่องชิบุยะเธอรู้แล้วว่าชิบุยะกำลังหักหลังมาจิโจอยู่ซาโดะคิดว่าถ้ามาจิโจขาดมาเอดะไปจะต้องไม่มีทางชนะแน่ๆโทริโกยะเลยอาสาจะไปจับหัวมาเอดะดูว่าคิดอะไรอยู่ซาโดะห้ามว่าให้ปล่อยเธอไปทุกคนจะต้องหาทางจัดการกันเองส่วนมาเอดะก็ตามหาคำตอบไม่เลิกและตอนนี้ดอกซากุระใกล้จะหมดแล้วโอตาเบะก็ได้มาเจอกับตำรวจ2คนกำลังเข้าไปในห้องของผอ.ซึ่งตำรวจ2คนนี้เอาเข็มกัดของมาจิโจมาให้ผอ.ดูมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุถามว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาสายหรือขาดเรียนบ่อยๆบ้างผอ.ก็หัวล้อกบเกิดว่านักเรียนที่นี่ก็เป็นแบบนั้นกันหมดแต่ตำรวจก็ทำหน้าเครียดไม่ขำด้วยผอ.ก็เลยรับปากว่าจะสอบสวนให้แต่ที่จริงแล้วผอ.ก็รู้อยู่แล้วว่ามาเอดะเป็นคนทำเนซูมิเธอโทรหาเซนเตอร์บอกให้เซนเตอร์มาช่วยเธอด้วยทำเสียงเหมือนกำลังจะโดนเล่นงานทั้งที่จริงแล้วนี่เป็นการจัดฉากของเธอให้พวกยาบาคุเนะแหกปากเหมือนว่าจะซัดเนซูมิแล้วด้วยคำว่าเพื่อนเซนเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปทันทีส่วนเนซูมิก็นั่งแกว่งชิงช้ารออย่างสบายใจรอเซนเตอร์ไปหาเธอมั่นใจมากว่าเซนเตอร์ต้องมาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันทางด้านตำรวจ2คนที่มาที่โรงเรียนก็เดินออกมาจากโรงเรียนพวกเขาเดินสวนกับมาเอดะทำให้ตำรวจหญิงรีบหันมองตามมาเอดะให้ไวเพราะตอนนี้มาเอดะใส่ชุดนักเรียนมาจิโจแต่ไม่มีเข็มติดอยู่ตอนที่9หลังจากที่เนซูมิเริ่มไม่ไว้ใจเซนเตอร์แล้วเธอทำการวางแผนโทรหาเซนเตอร์บอกกับเซนเตอร์ว่าเธอกำลังจะโดนยาบาคุเนะเล่นงานโดยความที่เป็นเพื่อนเซนเตอร์เธอได้รีบวิ่งไปหาเนซูมิทันทีส่วนเนซูมิก็รอเซนเตอร์อยู่อย่างล่าเริงเนซูมิจัดการบอกลักษณะการต่อสู้ของเซนเตอร์ให้ยาบาคุเนะฟังส่วนตัวเธอเองนั้นบอกว่าจะคอยดูอยู่ห่างๆไม่ทำอะไรทั้งนั้นทำให้ยาบาคุเนะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมพวกเธอเดินไปปิดประตูลงไม่ให้เนซูมิออกไปได้และหันมาเล่นงานเนซูมิก่อนคนแรกเลยตัวเนซูมิเองด้วยความแข็งแกร่งพอควรเธอหลบพวกยาบาคุเนะได้ไม่เลวยาบาคุเนะว่าเนซูมิก็แค่ตัวที่พวกเธอเอามาล่อให้เซนเตอร์ออกมาเท่านั้นและด้วยความที่เธอมาคนเดียวและยาบาคุเนะอีก10คนเธอเลยโดนเล่นงานจนหน้ามีแต่แผลยาบาคุเนะล้อเธอว่าเป็นหนูที่จนตอกเธอเลยบอกขึ้นมาว่าถ้าหนูจนตอกก็จะกัดแมวกลับเธอกำลังต่อปากต่อคำอยู่กับยาบาคุเนะเซนเตอร์ก็เข้ามาได้ทันเวลาพอดีเธอบอกว่าเธอขอต่อสู้เองมาทำเพื่อนเธอจะไม่ปล่อยไว้ยาบาคุเนะก็ไม่พูดเยอะเข้ามาต่อสู้กับเซนเตอร์ทันทีแล้วเซนเตอร์ก็โดนกระบองฟาดหน้าฟาดหลังไป 2-3 ทีเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้เนซูมินั่งมองเซนเตอร์ที่พยายามต่อสู้เพื่อเธอจะเข้ามาหาเธอให้ได้มองด้วยความรู้สึกผิดเซนเตอร์เข้ามาถึงตัวเนซูมิได้กำลังจะพาเนซูมิยืนขึ้นก็โดนเด็กยาบาคุเนะเอากระบองฟาดลงมาเธอเอาหลังเข้ามารับแทนบังตัวเนซูมิไว้แต่จังหวะนั้นเธอนึกถึงตอนเด็กๆที่พ่อเธอกำลังตีแม่แล้วเธอก็เอาตัวเข้ามาบังใช้หลังรับขวดแก้วไว้แล้วแม่เธอก็หนีไปจากเธอตะโกนบอกแม่ว่าอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวเซนเตอร์หันไปซัดหน้าเด็กยาบาคุเนะคนนั้น1ทีแล้วก็หันกลับมาบอกเนซูมิว่าอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวเซนเตอร์หันไปสู้กับยาบาคุเนะต่อเธอกำลังจะโดนลุมเนซูมิก็ลุกขึ้นเข้ามาช่วยเธอบอกว่าจะไม่ปล่อยให้เซนเตอร์อยู่คนเดียวทั้งคู่หันหลังชนกันพร้อมที่จะสู้แล้วก็จัดการกับเด็กยาบาคุเนะหนึ่งในฟองดูเข้ามาเห็นว่ากำลังสู้กันเลยจะโทรเรียกพวกแต่ยังไม่ทันได้เรียกเสียงหวอตำรวจก็มาซะก่อนเธอหันไปตะโกนบอกด้านในว่าตำรวจกำลังมาพวกยาบาคุเนะกลัวตำรวจวิ่งหนีกันกระเจิงเหลือเซนเตอร์กับเนซูมิไว้เซนเตอร์เห็นปากเนซูมิแตกก็เลยเข้าไปเช็ดเลือดให้แล้วก็ชวนกันกลับเด็กยาบาคุเนะกลับมาบอกกับชิบุยะว่าพวกเธอจัดการกับเนซูมิและเซนเตอร์มาพอคิดว่าทำแบบนี้ชิบุยะจะดีใจแต่ชิบุยะไม่ได้เห็นด้วยจนลูกน้องสงสัยว่าตกลงชิบุยะอยู่ข้างใครกันแน่คนถามก็เลยโดนซัดหน้าไป1ทีแล้วเธอก็หันมาบอกชิบุยะว่าข้างนี้เธอเจ็บอยู่จะทำก็ให้ทำอีกข้างชิบุยะโมโหจัดก็เลยซัดเข้าไปหลายหมัดลูกน้องคนอื่นก็ลุมว่าชิบุยะว่าคิดแต่เรื่องมาเอดะไม่เคยออกล่ารองเท้ากับพวกเธอเลยอยากจะเป็นหัวหน้าก็ช่วยทำให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยชิบุยะก็โมโหก็เลยซัดลูกน้องที่ว่าเธอทีละคนทางด้านของตำรวจเข้าดูที่เกิดเหตุอีกแล้วคราวนี้เป็นผู้ชาย6คนที่โดนจัดการและพยานบอกว่าคนที่ก่อเหตุก็คือเด็กนักเรียนหญิงม.ปลายหน้าตาดีใส่ชุดนักเรียน
ตำรวจหญิงมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกับคดีอื่นๆตำรวจหญิงก็เลยนึกถึงตอนที่เธอเดินสวนทางกันกับมาเอดะและเธออยากรู้ว่านักเรียนหญิงคนนี้คิดอะไรอยู่เนซูมิกับเซนเตอร์พากันเดินกลับไปอย่างทุลักทุเลเซนเตอร์บอกกับเนซูมิว่าเธอตัดสินใจแล้วที่จะสู้กับยาบาคุเนะร่วมกับโอตาเบะและคนอื่นๆก่อนแต่ดูเหมือนสภาพตอนนี้เซนเตอร์จะไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่เซนเตอร์บอกกับเนซูมิว่าบนโลกใบนี้เธอมีเนซูมิเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวเนซูมิรู้สึกผิดยอมรับกับเซนเตอร์ว่าเธอหักหลังเซนเตอร์ขายเซนเตอร์ให้กับยาบาคุเนะแต่เซนเตอร์บอกว่าเธอรู้แล้วรู้ว่ายาบาคุเนะรอเธออยู่เนซูมิก็อึ้งไปก่อนที่จะถามว่าทำไมเซนเตอร์บอกว่าก็เพื่อนเรียกมีแต่ต้องไปไม่ใช่หรอแล้วเธอก็รู้ว่ายังไงสุดท้ายเนซูมิต้องมาช่วยเธอสู้แน่ๆเนซูมิบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าเซนเตอร์เป็นเพื่อนเธอก็เลยหักหลังเธอไม่กล้าเป็นเพื่อนกับเซนเตอร์แต่เซนเตอร์บอกว่าให้เดินไปด้วยกันแบบนี้แล้วจะเป็นเพื่อนกันนับตั้งแต่วันนี้ไปและเธอก็ดึงเนซูมิมากอดไว้แก๊งฟองดูที่ไปเจอเซนเตอร์กับเนซูมิสู้กับยาบาคุเนะมาเธอก็มาโม้ให้เพื่อนในแก๊งฟังว่าเธอเป็นคนไปช่วย2คนนั้นสู้เซนเตอร์เนซูมิแล้วก็เธอยืนหันหลังชนกันและต่อสู้กันอย่างกล้าหาญเซนเตอร์ชกส่วนเธอเตะพอเนซูมิจะโดนมงเธอก็เข้าไปบล็อกไว้แล้วก็สวนหมัดไปทีนึงโม้ไปตั้งเยอะสุดท้ายเพื่อนก็ไม่เชื่อเธอเลยบนดาดฟ้าโอตาเบะมาหาเซนเตอร์ถามเรื่องที่โดนยาบาคุเนะเล่นงานมาและมีคนถูกหักหลังเซนเตอร์ก็ปกป้องเพื่อนของเธอว่าเรื่องที่รู้อยู่แล้วมันไม่เรียกว่าหักหลังเซนเตอร์เลยเข้าเรื่องว่าโอตาเบะมีอะไรจะพูดโอตาเบะบอกว่าเธอลืมเรื่องที่จะพูดไปแล้วแล้วก็เดินออกไปก่อนหน้านี้เซนเตอร์เดินมาเจอเนซูมิปาจรวดที่ทำจากกระดาษอยู่เธอหยิบจรวดใบนั้นขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นข่าวนักการเมืองทุจริตถูกเปิดโปงเนซูมิบอกว่าคนนั้นเป็นพ่อของเธอเองเนซูมิก็ถามเซนเตอร์ว่าเคยอยากฆ่าใครไหมเซนเตอร์นึกถึงตอนที่แม่ของเธอโดนพ่อซ้อมเธอก็เลยบอกว่าเคยครั้งหนึ่งเหมือนตอนนี้เธอและเนซูมิมีปมเรื่องพ่อเหมือนกันเลยทำให้เซนเตอร์เข้าใจเนซูมิลูกน้องของยาบาคุเนะเมื่อชิบุยะไม่ทำอะไรเธอก็เลยมาปรึกษากับประธานของซิเตโกโร่ทำให้พวกซิเตโกโร่ต้องมาปรึกษากันว่าจะช่วยฝั่งไหนดีที่เธอคิดว่าจะต้องช่วยฝั่งไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าเนซูมิมาหาเธอแล้วก็ขอให้เธอช่วยเหมือนกันเนซูมิตั้งใจว่าจะทำลายทั้งยาบาคุเนะและมาจิโจทั้งคู่เพราะตอนนี้เธอมีแค่เซนเตอร์เป็นเพื่อนคนเดียวแล้วแต่นามากตะบอกกับลูกน้องของเธอว่าเธอจะวัดข้างแบบไม้กระดกถ้าฝั่งไหนกระดกขึ้นเธอก็จะอยู่ข้างนั้นและเธอก็บอกกับลูกน้องว่าเธอไม่ค่อยชอบคนแบบเนซูมิสักเท่าไหร่โอตาเบะเธอก็เริ่มจะสับสนแล้วว่าเธอจะจัดการกับมาจิโจยังไงเพราะทุกคนที่นี่มีแต่คนงี่เง่ากันทั้งนั้นทางมาเอดะก็ยังไม่เจอคำตอบสักทีและตอนนี้กีบซากุระของเธอเหลือแค่กีบเดียวแล้วตอนที่10แบ็คมาเยี่ยมเกคิคาระที่โรงพยาบาลเธอว่าเธออยากกลับมาเรียนม.ปลายเหมือนเดิมยังไม่อยากเรียนจบเกคิคาระก็เลยแซวว่าเด็กนักเรียนม.ปลายสะพายลูกไว้ที่หลังก็เก๋ดีนะมาเอดะที่ได้จัดการกับพวกผู้ชายก็กินกีบซากุระกีบสุดท้ายไปหมดแล้วยูกิและยูกะแฝดของยูโกะก็เข้ามาหาเธอตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยูโกะถึงมี2คนนั่นเป็นเพราะเธอยังไม่เคยเจอกับยูกิและยูกะเลยก่อนที่ยูโกะจะตายเธอถามกับมาเอดะว่ารู้ไหมว่าทำไมดอกซากุระถึงร่วงลงมาเธอพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่เจอสักทีคำถามเหมือนกับว่าเธอเกิดมาทำไมก็หาคำตอบไม่เจอเหมือนกันแล้วเธอก็ส่งกีบซากุระส่วนหนึ่งใส่มือของมาเอดะบอกให้มาเอดะแข็งแกร่งขึ้นอย่าให้การเอาจริงของมาเอดะต้องสูญเปล่าและสุดท้ายเธอจะรู้คำตอบของความแข็งแกร่งนั้นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่มาเอดะตามหาคำตอบอยู่แต่เธอก็หาไม่เจอสักทียูกะบอกกับมาเอดะว่ายูโกะฝากไว้ว่าถ้าเธอตายให้มาบอกมาเอดะด้วยว่าเธอมีความสุขดีตอนนี้ยูโกะคงหาคำตอบของตัวเองเจอแล้วและคิดว่ามาเอดะก็มีคำตอบของตัวเองแล้วเหมือนกันตอนยูกะจะเดินออกไปมาเอดะเรียกเธอไว้แล้วขอกอดเธอมาเอดะรู้สึกว่าเธอได้กอดกับยูโกะเธออยากเจอยูโกะอีกครั้งยูกะก็ปลอบมาเอดะว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะชิบุยะตอนนี้ลูกน้องหายกันไปหมดเหลือลูกน้องที่พักดีเธออยู่คนเดียวอย่างแดนเนซูมิเธอส่งข้อความไปหาทุกคนในสหพันธ์สื่อว่าให้มารวมตัวกันไปทำลายยาบาคุเนะแต่คนที่มารวมตัวกับไม่ได้มีมากอย่างที่เธอคิดและคนที่มาก็ไม่ได้มาเพราะเรื่องข้อความที่ได้แต่พวกเธอมาเพราะโกรธที่เนซูมิหักหลังเซนเตอร์เนซูมิก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกพวกเธอบอกว่าที่พวกเธอติดตามเนซูมิก็เพราะว่าเซนเตอร์เนซูมิกำลังโดนลุมว่าเซนเตอร์ก็เข้ามาช่วยเธอจัดการต่อยคนที่ว่าเนซูมิทีละคนเซนเตอร์บอกกับเนซูมิว่าไม่ว่าเนซูมิจะหักหลังเธอสักกี่ครั้งยังไงเนซูมิก็คือเพื่อนเธอทำให้เนซูมิเดินหนีออกไปเธอเดินมาเจอกับพวกอันเดอร์พวกอันเดอร์ก็ไม่ฟังเธอแล้วและไม่ให้เธอมาที่นี่อีกเพราะเธอยึดห้องนี้เป็นห้องของแก๊งพวกเธอไปแล้วและตอนนี้เธอมีหัวหน้าใหม่ก็คือชาคุพวกเธอหัวเราะเนซูมิที่ตอนนี้ไม่มีที่จะอยู่ไม่ว่าไปที่ไหนเธอก็จะโดนว่าเรื่องที่หักหลังเซนเตอร์ก็ตามเข้ามาจัดการให้อีก
เนซูมิก็เดินหนีอีกเพราะเธอไม่เคยได้รับความสงสารจากใครเธอเลยรับไม่ได้เซนเตอร์ดึงเธอไว้ไม่ให้หนีบอกว่าถึงเรื่องหักหลังจะเป็นเรื่องจริงก็แค่ให้ทนกับคำวิจารณ์ให้ได้ก็พอเนซูมิด้วยความที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่เคยด้อยกว่าใครทั้งนั้นเธอเลยสั่งไม่ให้เซนเตอร์ทำตัวเหนือกว่าเธอเซนเตอร์ว่าเราเท่าเทียมกันนะเนซูมิก็ไม่พอใจเดินหนีออกไปอีกมาเอดะกลับมาที่มาจิโจโอตาเบะก็ไม่ได้ว่ามาเอดะสักคำเรื่องที่ทำให้เธอต้องมายุ่งเกี่ยวกับพวกนี้โอตาเบะบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ว่าอะไรมาเอดะแล้วเธอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามาเอดะกำลังค้นหาอะไรอยู่มาเอดะบอกว่าสิ่งที่เธอหาก็คือความว่างเปล่าโอตาเบะว่าสิ่งที่ค้นหาอยู่มันยิ่งหายากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะรู้มันเท่านั้นมาเอดะบอกว่าเหมือนยูโกะจะหาคำตอบนั้นเจอแล้วโอตาเบะก็ปลอบเธอว่าแต่ละคนคำตอบไม่เหมือนกันหรอกตอนมาเอดะเสียเพื่อนไปทั้งกลัวทั้งเหงาทั้งเศร้าและตัวโอตาเบะเองก็ยังสงสัยในคำพูดของมาเอดะเหมือนกันเพราะอย่างนี้เธอก็เลยมาหามาเอดะและมาเอดะก็ไว้ใจโอตาเบะมากโอตาเบะยื่นผ้าผูกคอมาให้มาเอดะใส่อีกครั้งมาเอดะก็รับไว้มาใส่เหมือนเดิมทั้งสองคนมองตากันอย่างเข้าใจชิบุยะมาหาเกคิคาระที่ห้องพยาบาลเธอขอเกคิคาระเข้าไปข้างในเกคิคาระก็ยิ้มรับเธอเหมือนเพื่อนปกติคนหนึ่งที่ไม่เคยหักหลังกันมาก่อนเกคิคาระว่าเธอไม่ได้อยู่ในชุดนักเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้มีปัญหากันชิบุยะก็ถอดเข็มของยาบาคุเนะออกเหมือนกันเกคิคาระว่าถ้าเธอใส่ชุดนักเรียนอยู่ชิบุยะเละแน่ๆชิบุยะกลับมาที่ห้องชมรมของยาบาคุเนะพวกลูกน้องของเธอก็มารออยู่เต็มไปหมดพวกเธอว่าพวกเธอไปรวบรวมพรรคพวกมาเพื่อที่จะบุกไปที่มาจิโจและไปเจรจากับสึเตโกโรมาด้วยและโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนให้มาช่วยและโรงเรียนพวกนั้นจะส่งคนมาช่วยกว่า200คนและบอกให้ชิบุยะทำตัวเป็นหัวหน้าสักทีชิบุยะเลยหยิบเข็มของยาบาคุเนะกลับมาติดไว้ที่เดิมแล้วก็บอกว่าเธอจะเอาจริงแล้วโอตาเบะเล่าเรื่องชิบุยะให้มาเอดะฟังมาเอดะว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องมาเจ็บตัวและเธอไหว้วานให้โอตาเบะดูแลมาจิโจให้หน่อยเธอบอกว่าเธอมีเรื่องต้องสาสางโอตาเบะรับปากและเธอคิดว่าเธอจะไม่ทำให้มาเอดะผิดหวังตอนที่11หลังจากที่มาเอดะกลับมาที่มาจิโจแล้วเธอก็ยังคงฝากให้โอตาเบะดูแลมาจิโจไว้ให้ก่อนส่วนเธอมีเรื่องที่จะต้องไปสาสางเนซูมิโทรแจ้งตำรวจให้มาจับมาเอดะเธอบอกว่าเธอเป็นพลเมืองดีมาบอกเบาะแสกับตำรวจว่าเธอเห็นผู้ต้องสงสัยคดีอาชญากรรมและกำลังจะเดินไปทางโรงเรียนยาบาคุเนะชิบุยะเริ่มอัดวิดีโอขอประกาศสงครามไปให้กับมาจิโจและนัดให้มาเจอกันพรุ่งนี้11โมงที่ตึกออฟฟิศล้างนากามาตะประธานของสเตโกโลก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกช่วยฝ่ายไหนเธอได้ข้อมูลมาว่ายาบาคุเนะไปขอกำลังเสริมจากโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียนแต่มาจิโจไม่ได้ขอให้ใครมาช่วยเลยนากามาตะว่าขึ้นอยู่กับมาเอดะแล้วตอนนี้เนซูมิก็โผล่มาบอกว่ามาเอดะจบสิ้นไปแล้วเธอเอาข่าวเรื่องอาชญากรรมที่มาเอดะเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่มาให้นากามาตะดูบอกว่ามีพลเมืองดีโทรไปแจ้งตำรวจแล้วเนซูมิให้นากามาตะช่วยเธอเพราะตอนนี้ไม่มีมาเอดะแล้วแล้วเธอก็ไม่สนใจเซนเตอร์แล้วเธอบอกว่าเธอไม่มีเพื่อนโง่ๆแบบนั้นและเซนเตอร์ก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งของเธอนากามาตะเลยขอถามเนซูมิข้อนึงว่าความมุ่งมั่นของเนซูมิคืออะไรเนซูมิตอบว่าไม่มีสำหรับเธอเพื่อนหรือมิแท้ก็ไม่มีมันเป็นสิ่งที่งี่เง่าไร้สาระเท่านั้นเธอเกลียดการเสแสร้งใส่กันเห็นแล้วอยากจะอ้วกแล้วเธอก็จะเสนอไอเดียให้นากามาตะแต่นากามาตะไม่รับเพราะเธอไม่ได้เห็นเนซูมิเป็นพวกเดียวกันก่อนเนซูมิจะออกไปเธอถามเนซูมิว่าคิดว่าโลกใบนี้อยู่ในกำมือเธอสินะแล้วเธอก็ทำท่าเหมือนว่าเนซูมิอยู่ในกำมือของเธอเองเนซูมิไม่พอใจเลยรีบออกไปเซนเตอร์เดินมาคนเดียวที่สระน้ำเธอทำท่าเดียวกับที่เนซูมิชอบทำและนึกถึงคำที่เนซูมิพูดกับเธอทางด้านเนซูมิก็นึกถึงเซนเตอร์ที่บอกว่าเธอเป็นเพื่อนเซนเตอร์เข้ามาหาเนซูมิเนซูมิพยายามจะไม่คุยกับเซนเตอร์ลุกหนีไปเซนเตอร์ดึงแขนเนซูมิมาถามว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเนซูมิสั่งให้เซนเตอร์เอามือออกจากตัวเธอซะเซนเตอร์ก็ไม่ทำตามแถมยังถามซ้ำๆเพื่อเอาคำตอบเนซูมิโมโหก็เลยต่อยเข้าที่หน้าเซนเตอร์แล้วบอกว่าให้ไปหาเพื่อนที่อื่นพูดไปก็ต่อยเซนเตอร์ไปเซนเตอร์ก็ไม่สู้สักนิดปล่อยให้เพื่อนต่อยอยู่แบบนั้นเธอบอกว่าเธอชอบเนซูมิเธอเลยไม่สู้แต่เนซูมิว่าเธอโคตรเกลียดเซนเตอร์เลยแล้วก็จะหักหลังไปอีกหลายๆครั้งให้เซนเตอร์รู้ว่าเธอไม่ใช่เพื่อนคราวนี้เซนเตอร์ไม่ทนลุกขึ้นมาสวนเนซูมิจนล่วงไปที่พื้นเนซูมิก็ลุกขึ้นมาต่อยหน้าเซนเตอร์แต่เซนเตอร์กลับไม่สู้แล้วเข้าไปกอดเนซูมิแทนแล้วเธอก็ไม่ยอมปล่อยเนซูมิออกบอกเนซูมิว่าอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวเธอขาดเนซูมิไม่ได้ให้อยู่ข้างๆเธออย่าบอกว่าเกลียดเธออีกแล้วก็ร้องไห้ทั้งคู่ล้มลงไปที่พื้นเซนเตอร์ค่อยๆถอดหมวกคลุมของเนซูมิออกแล้วบอกว่าอย่าทิ้งเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนซูมิก็ร้องไห้กอดเธอตอบมาเอดะบุกมาที่ยาบาคุเนะไล่ซัดคนตามตึกจนมาเจอกับชิบุยะจนได้มาเอดะบอกชิบุยะว่าถ้าอยากเจอเธอ
เธอพร้อมจะมาเจอตลอดไม่เห็นจะต้องหักหลังมาจิโจเลยแล้วก็ขอให้ชิบุยะยุติสงครามนี้ซะชิบุยะไม่ยอมเธอให้มาเอดะมาสู้กับเธอทั้งคู่กำลังจะเริ่มสู้กันตำรวจก็มาถึงที่โรงเรียนยาบาคุเนะแดนวิ่งเข้ามาบอกทั้งคู่ว่าตำรวจมาตามตัวมาเอดะข้อหาอาชญากรรมชิบุยะให้แดนถอดเสื้อมาให้มาเอดะใส่จะได้ไม่โดนจับเธอบอกว่าถ้ามาเอดะโดนจับเธอก็จะไม่ได้สู้กับมาเอดะอีกแดนเลยเสนอว่าถ้ามาเอดะโดนจับไปมันจะเป็นผลดีกับเราและสงครามในมาจิโจแต่ชิบุยะไม่ยอมเธอบอกว่าปัญหาของยังกี้ก็ต้องสาสางกันเองที่เธอทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะมาเอดะเหนือกว่าแต่เพราะว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งเรื่องการต่อสู้ครั้งนี้มาเอดะก็ยิ้มรับและเธอก็ออกไปพร้อมกับชุดนักเรียนของยาบาคุเนะตำรวจเข้ามาหาชิบุยะมาถามหาเด็กมาจิโจเธอเลยตอบตำรวจไปว่าที่นี่ยาบาคุเนะถ้ามีมาจิโจก็คงตายหากันไปแล้วตำรวจหญิงก็เลยว่าพลเมืองดีที่โทรมาคงโทรมาหลอกและหันไปถามชิบุยะอีกครั้งว่ามาเอดะไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมชิบุยะทำเป็นไม่รู้จักว่ามาเอดะคือใครตำรวจหญิงว่ามาเอดะล้ำเส้นเกินไปแล้วเพราะนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แบบยังกี้มันเป็นอาชญากรรมไปแล้วตำรวจอยู่เฉยไม่ได้เธอบอกว่าที่มาตามตัวมาเอดะก็เพื่อตัวของมาเอดะเองที่เธอเข้าใจเพราะเธอเคยเป็นยังกี้มาก่อนโอตาเบะได้รับวิดีโอประกาศสงครามจากยาบาคุเนะแล้วก็รู้ว่ายาบาคุเนะรวบรวมคนมาได้300กว่าคนพี่น้องคาบุกิบอกว่าพวกเรามีกันอยู่5คนถ้าจะเฉลี่ยก็1ต่อ60แล้วเซนเตอร์ก็เดินเข้ามาเพิ่มอีก1คนแล้วบอกว่าจะเฉลี่ยที่ต้องสู้ต้อง1ต่อ50คนต่างหากแล้วฮอร์โมนก็ตามเข้ามาเพิ่มอีก5คนต้องเป็น1ต่อ43ต่างหากชาคุก็งงว่าทำไมคำนวณได้แค่1ต่อ43ฮอร์โมนบอกว่าพวกเธอ5ต่อ1ก็พอเพราะสู้กับใครไม่เคยชนะเลยแก๊งอันเดอร์ก็เข้ามาร่วมด้วยให้นับพวกเธอก็จะกลายเป็น1ต่อ38ฟองดูก็ขอเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่นั้นเด็กมาจิโจที่เหลือพวกเธอก็มาร่วมด้วยเหมือนกันเหลือแค่เนซูมิคนเดียวที่ยังนอนคิดอะไรของเธออยู่ตอนที่12ถึงวันนัดทำสงครามกันทั้ง2โรงเรียนยกพวกมาเจอกันฝั่งยาบาคุเนะมากันเยอะมากฝั่งของมาจิโจไม่มีมาเอดะมาด้วยแต่มีตำรวจมายืนรออยู่ด้านนอกเพราะคิดว่ามาเอดะจะมาทั้งสองโรงเรียนเริ่มต่อสู้กันเกคิคาระเดินลากสายน้ำเกลือมาสู้ด้วยชิบุยะถึงกับหลุดขำในความบ้าบอของเพื่อนตัวเองเนซูมิเข้ามาช่วยด้วยเธอคิดว่าเธอช่วยเพื่อนรักของเธอและโอนิสึกะก็โผล่มาพร้อมปีกไก่แห่งชัยชนะเป็นกระสอบก่อนหน้านี้ทางด้านมาเอดะยูกิและยูกะเอาตั๋วเครื่องบินมาให้แล้วบอกให้มาเอดะบินหนีไปอยู่กับเพื่อนของเธอก่อนจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายและอย่าเพิ่งเข้าใกล้พวกยาบาคุเนะทางด้านสงครามของสองโรงเรียนนี้ก็ยังสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายมาจิโจเริ่มเป็นฝ่ายสู้ไม่ได้พวกฮอร์โมนคอยเฝ้าธงของโรงเรียนกำลังจะจนมุมโดนแย่งธงยูกิและยูกะก็โผล่มาช่วยซัดยาบาคุเนะล่วงไปหลายคนแล้วก็พูดให้มาจิโจลุกขึ้นมาสู้อย่าอ่อนแอเธอไม่อยากสู้ร่วมกับยังกี้กักกากมาจิโจต้องแข็งแกร่งที่สุดอย่าให้ยูโกะหัวร้อยเยาะได้มาจิโจทุกคนก็ลุกขึ้นมาสู้ต่างคนต่างงัดท่าประจำของตัวเองออกมาสู้ไม่ยั้งเก็บยาบาคุเนะได้ไปอีกหลายคนโจโคคุก็โผล่เข้ามาช่วยมาจิโจเธอหันไปบอกเนซูมิว่าเงินค่ารักษาแม่2ล้านเยนเธอคืนให้ไปหมดแล้วนะแบ็คก็กลับมาช่วยเหมือนกันใช้เวลาแค่พริบตาต่อสู้คู่ต่อสู้อย่างไวเหมือนเดิมโทริโกยะหมอนวดคนสวยก็มาร่วมทัพด้วยซาโดถึงกับขับรถโรงพยาบาลเปิดหวอมาเลยมาสู้ทั้งชุดพยาบาลศิษย์เก่าของยาบาคุเนะก็เข้ามาช่วยฝั่งของยาบาคุเนะด้วยมากันจนล้นไปหมดชิบุยะว่ามาจิโจไม่มีทางชนะได้หรอกยูกะหันไปบอกกับชิบุยะว่าลืมแล้วหรอว่ามาจิโจเป็นยังไงซาโดบอกว่าถึงพวกเราจะมีแต่คนโง่ๆแต่พวกเราก็เอาจริงเอาจังกับชีวิตจนชิบุยะนิ่งไปเธอมองไปรอบๆห้องที่ต่อสู้กันทำท่าเหมือนคิดอะไรอยู่โรงเรียนสุเตโกโรที่มารอดูอยู่ก็พากันกลับเธอบอกว่าจบแล้วสักพักมาเอดะก็โผล่มาจริงๆตำรวจชายจะเข้าไปจับแต่ตำรวจหญิงบอกว่าให้รอก่อนเธออยากรู้ว่ามาเอดะจะทำอะไรมาเอดะเดินมาหาชิบุยะมาจิโจรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็เดินตามเธอมาเธอบอกขอโทษชิบุยะที่ทำให้รอชิบุยะบอกว่าเธอเป็นบ้าหรือเปล่าที่มาที่นี่เพราะตำรวจมารออยู่มาเอดะหันไปทำความเคารพตำรวจทีนึงเหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าเธอจะมอบตัวไม่หนีไปไหนแน่ๆเธอบอกกับชิบุยะว่าเธอต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอทำไว้เธอรู้คำตอบแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เธอเอาจริงเอาจังคืออะไรแต่เธอบอกใครไม่ได้เพราะคำตอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและคำถามที่ว่าตัวฉันเกิดมาทำไมคำตอบก็คือมีชีวิตไว้เพื่อหาคำตอบของคำถามนี้มาเอดะเดินเข้าไปหาชิบุยะเธอพร้อมเริ่มสู้แต่ชิบุยะนิ่งประธานคนเก่าของยาบาคุเนะก็ตะโกนให้ชิบุยะสู้แต่ชิบุยะสู้ไม่ลงเธอน้ำตาไหลพูดขึ้นมาว่าเธอเคยคิดว่าคำตอบของเธอคือการล้มมาเอดะแต่ตอนนี้เธอเอาชนะมาเอดะไม่ได้มาเอดะเข้าไปจับไหล่ชิบุยะแล้วก็เอาเข็มมาจิโจใส่ไปในมือของชิบุยะ
เธอบอกว่าเธอคงไม่ได้อยู่ที่มาจิโจสักพักแล้วทั้งคู่ก็ชนหมัดกันเป็นการสงบศึกครั้งนี้มาเอดะเดินมาหาโอตาเบะโอตาเบะบอกว่าเธอดีใจที่ได้มาอยู่ที่มาจิโจกาคุรันก็เข้าไปกอดมาเอดะมาเอดะบอกลาทุกคนในลับปะป้ารวมไปถึงโอนิสึกะด้วยลับปะป้ารุ่นเก่าคิดไว้แล้วว่ายูโกะเลือกคนไม่ผิดเซนเตอร์มาบอกลามาเอดะด้วยคำว่าการต่อสู้ของพวกเธอยังไม่จบนะเนซูมิว่าเป็นการล่ำลาที่ดีแต่ดูเซ็งสำหรับเธอมากมาเอดะบอกกับเนซูมิและเซนเตอร์ว่าต่อไปนี้ทั้งสองคนจะเป็นผู้นำและสุดท้ายมาเอดะก็เดินมาหายูกิและยูกะฝากข้อความไปบอกที่หลุมศพของยูโกะด้วยว่าเธอพบคำตอบแล้วสี่จตุรเทพรุ่นเก่าเดินมาหาชิบุยะชิบุยะหันไปตะโกนเรียกมาเอดะเป็นการบอกลาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มาเอดะจะออกไปมอบตัวจริงๆเธอเดินออกมาหาตำรวจให้จับอย่างโดยดีตำรวจหญิงบอกกับมาเอดะก่อนขึ้นรถว่าเธอมีเพื่อนที่ดีมากแล้วรถตำรวจก็ออกไปเด็กมาจิโจยืนร้องไห้ส่งมาเอดะกันเป็นแถวไม่เว้นแม้แต่เนซูมิกับเซนเตอร์พวกเธอตะโกนบอกว่าจะรอมาเอดะกลับมาในรถตำรวจหญิงถามมาเอดะว่าเสียใจไหมมาเอดะว่าเธอรู้สึกละอายมากกว่าถ้าเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตเริ่มเรื่องกันที่ตอนนี้คือยุคของมาจิโจหลังจากที่มาเอดะโดนจับไปได้2ปีพวกเธอกลุ่มนี้ก็คือนักเรียนชั้นปี2ที่ตามรอยฮอร์โมนและฟองดูพวกเธอใช้ชื่อแก๊งว่าฮินาเบะและแก๊งนี้ชอบกินหม้อไฟพวกเธอนั่งคุยอยู่กับสแคนดันรุ่นพี่ที่ซ้ำชั้นในห้องเรียนของลับปะป้าในยุคนี้คุยกันเรื่องของลับปะป้าในยุคนี้พวกเธอบอกว่ายังห่างไกลจากยุคของยูโกะและมาเอดะเยอะเลยนี่ก็คือเหล่าจตุรเทพของลับปะป้าบากะโมโนเมจิกโยคะและโอทาเบะที่เรียนซ้ำชั้นมาและเธอคนนี้มาพร้อมกับพลังของความน่าเกรงขามเธอก็คือซอประธานชมรมลับปะป้าในยุคนี้ทุกคนจะมองว่าเธอเป็นคนไม่ค่อยหือค่อยอือกับใครและก่อนหน้านี้ก็มีศึกชิงตำแหน่งตัวท็อปซอไม่ได้สนใจเรื่องตัวท็อปเลยแต่พอมีคนเข้าไปสู้กับเธอต่อสู้เหมือนแค่ปัดแมลงวันเองด้วยซ้ำผลก็คือเธอได้เป็นตัวท็อปซะงั้นเธอคนนี้คือนักเรียนใหม่ชื่อว่ามิยาวากิซากุระเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนที่มาจิโจซากุระมาถึงเธอก็โดนรับน้องนักเรียนคนนึงเข้ามาจะต่อยเธอแต่แค่ได้เห็นสายตาของเธอเท่านั้นทำให้นักเรียนคนนั้นถึงก็ต้องก้มหน้าหลบไปแล้วปล่อยให้เธอเดินไปสแคนดันว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะดวงตาแบบนี้เหมือนกับมาเอดะเธอจะไม่ใช้การต่อสู้พร่ำเพื่อเพราะคิดว่าจะเก็บคู่ต่อสู้เมื่อไหร่ก็ได้แก๊งฮินาเบะเดินมาเจอกับโรงเรียนคู่อริก็คือโรงเรียนเกคิโอโคฮินาเบะมีสกิลการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาพวกเธอก็เลยชนะไปนักเรียนเกคิโอโคพวกเธอเป็นนักเรียนพยาบาลหลังจากที่พ่ายแพ้มาจิโจเธอก็กลับมาที่โรงเรียนเธอคนนี้คือรองประธานของเกคิโอโคชื่อว่าโคบี้หนึ่งในเกคิโอโคบอกว่ามาจิโจเก่งกว่าที่คิดอีกเธอก็เลยโดนโคบี้ตบสั่งสอนไปที2ทีและเธอคนนี้ก็คืออันโตนิโอเธอมีตำแหน่งประธานของเกคิโอโคเธอว่าลูกน้องไม่รอคำสั่งเธอเพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปถล่มมาจิโจได้ถึงเธอจะไล่จัดการโรงเรียนอื่นมาเยอะแล้วแต่สำหรับมาจิโจเธอว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะที่นั่นมีซอและจตุรเทพที่เป็นยอดฝีมือเธออยากที่จะจัดการโรงเรียนอื่นรอบๆให้หมดและเอามาเป็นกำลังพลของเธอก่อนที่จะยกไปจัดการมาจิโจซากุระมาที่ร้านอาหารเธอได้เจอกับมินามิมินามิเป็นศิษย์เก่าของมาจิโจเธอไม่เคยเห็นหน้าซากุระมาก่อนเธอถามซากุระว่าที่ย้ายมานี่เพื่อที่จะมาครองตำแหน่งท็อปของมาจิโจหรือเปล่าซากุระบอกว่าเธออยากจะมาเป็นตำแหน่งท็อปอย่างที่มินามิคิดจริงๆเธอบอกว่ามองทิวทัศน์จากด้านบนมันสวยกว่าด้านล่างมินามิก็เลยเตือนซากุระว่ายิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งยากเท่านั้นลับปะปาที่เป็นตำแหน่งท็อปของมาจิโจอยู่ตอนนี้พวกเธอแข็งแกร่งมากมันคงยากกว่าที่ซากุระเจอมาและมินามิก็ไม่คิดเงินค่าอาหารมื้อนี้จากซากุระหลังจากนั้นซากุระก็มาถามหาลับปะป้าจากฮินาเบะพวกเธอพากันขำซากุระใหญ่ให้ซากุระเลิกคิดที่จะเอาตำแหน่งท็อปมาแล้วบอกว่าลับปะป้าอยู่ข้างบนสุดของอาคารซากุระไม่ตอบโต้อะไรยืนนิ่งๆแล้วก็บอกขอบคุณเธอจะขึ้นไปข้างบนฮินาเบะเห็นความจริงจังของซากุระก็นิ่งไปเลยเธอวิ่งตามซากุระมาต่อว่าซากุระเธอว่าซากุระข้ามหน้าข้ามตาพวกเธอเพิ่งเข้ามาเรียนใหม่ก็จะปีนข้ามไปสู้กับลับปะป้าซากุระไม่ตอบเดินหันหลังหนีทำให้พวกฮินาเบะโกรธข้อหาไปเมือนพวกเธอหนึ่งในฮินาเบะเข้ามาดึงตัวซากุระไว้แล้วบอกว่าอย่ามาหยามมาจิโจพร้อมกับพุ่งหมัดใส่ซากุระซากุระเธอรับหมัดไว้ด้วยความไวเธอบอกว่าไม่ได้หยามแต่เธอเอาจริงและเธอก็สู้กับพวกฮินาเบะแววตาของซากุระเอาจริงอย่างที่เธอบอกเธอเหมือนมาเอดะมาก
ก่อนสู้มาเอดะจะถอดแว่นเปลี่ยนโหมดแต่ซากุระถอดผ้าที่คอออกและเริ่มสู้กับฮินาเบะแบบ1ต่อ5ก็ยังเอาซากุระไม่ลงความแข็งแกร่งของซากุระฮินาเบะทำอะไรเธอไม่ได้เลยล่วงไปทีละคนทีละคนฮินาเบะคนนึงจับตัวซากุระไปชนกับตู้และเธอก็โดนหมัด1นิ้วท่าเดียวกับที่กาคุรันโดนจากมาเอดะไปหนึ่งในฮินาเบะถึงกับตกใจที่ระยะประชิดเธอก็ยังยกหมัดขึ้นมาทันและคนสุดท้ายที่เข้ามาโจมตีเธอใช้หมัดวาดเป็นวงกว้างๆเพื่อล่อคู่ต่อสู้ถอยหนีไปชนกับกำแพงก่อนที่จะใช้หมัดต่อยเข้าไปที่ท้องและอีกหมัดเธอกำลังจะพุ่งเข้าไปที่หน้าแต่เธอก็หยุดหมัดไว้ไม่ยอมออกหมัดสุดท้ายและที่เธอทำแบบนี้เพราะเธอคิดว่าจะเก็บคู่ต่อสู้เมื่อไหร่ก็ได้แบบที่สแคนดันบอกไว้แกงฮินาเบะถึงกับยอมรับในฝีมือของซากุระเธอคนที่เกือบโดนหมัดสุดท้ายของซากุระเธอไม่เคยเห็นแววตาที่เอาจริงแบบนี้มาก่อนเธอเลยตามซากุระออกมาแล้วบอกกับซากุระว่าถ้าจะขึ้นไปตำแหน่งท็อปซากุระจะต้องล้ม4คนให้ได้ก่อนนั่นก็หมายถึงจตุรเทพของลาปาป้าถ้า4คนนั้นล้มเสาคนที่สูงที่สุดถึงจะออกมาสู้ด้วยแต่ซอก็เป็นคนที่แก่งมากไม่มีใครเทียบได้เลยถ้าซากุระจะหนีก็ต้องหนีตอนนี้แหละซากุระไม่ตอบอะไรเดินออกไปด้วยแววตาที่มุ่งมั่นเธอเดินไปที่ทางขึ้นห้องชมรมลาปาป้าเธอบอกว่าถึงฤดูของซากุระแล้วตอนที่2ซากุระเดินไปทางไหนก็มีแต่คนหลบให้เธอฮินาเบะมาถามเธออีกครั้งว่าจะขึ้นไปข้างบนจริงๆหรอซากุระก็ยืนยันที่จะขึ้นไปเธอว่าก็เหมือนกับภูเขาที่อยากจะปีนขึ้นไปเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไปเท่านั้นฮินาเบะเลยบอกลำดับความแก่งของมาจิโจให้ซากุระฟังและมันก็คือกฎของที่นี่ถ้าจะเข้าถึงตัวประธานของลาปาป้าและซอลที่เป็นประธานก็เป็นคนที่ชอบทำหน้าเซ็งตลอดเวลาแต่ความเก่งของเธอเก่งมากเธอสามารถใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเพื่อล้มคู่ต่อสู้และจุดที่โดนเธอต่อยจะเจ็บปวดมากแบบมหาศาลฮินาเบะถามซากุระเพื่อความแน่ใจอีกครั้งซากุระบอกว่าเธอย้ายมาที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้และซากุระก็มายืนมองทางขึ้นห้องลาปาป้าเธอได้เจอกับซอบอกเธอว่าจะปีนขึ้นไปข้างบนต้องพยายามเข้านะกว่าจะถึงยอดมันยังอีกไกลและเธอก็เดินผ่านซากุระไปเธอบอกว่าต้องค่อยๆก้าวขึ้นทีละขั้นจะได้ไม่ตกลงมาซะก่อนและช่วยทำให้เธอหายเซ็งด้วยซากุระฟังจบก็รู้ทันทีว่าคนนี้คือซอประธานของลาปาป้าสองคนนี้ก็คือซอมบี้และคามิโซริเป็นเด็กปีหนึ่งที่ห้าวหน้าดูดีกีของพวกเธอคือเอาชนะคนทั้งชั้นปีหนึ่งมาแล้วพวกเธอเข้ามาไล่แกงฮินาเบะที่เข้ามานั่งกินหม้อไฟในที่ของพวกเธอฮินาเบะคนแรกเข้าไปจัดการคามิโซริแค่พริบตาเดียวหน้าเธอก็เป็นรอยแผลพร้อมเลือดกลับมาสมกับชื่อของเธอที่แปลว่ามีดโกนคนที่2ก็พุ่งเข้าไปหาซอมบี้ทั้งเตะต่อยหน้าต่อยท้องซอมบี้ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบท่าซอมบี้เธอบอกว่าเธอไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวและทั้ง5คนก็เข้ามาลุมจัดการเด็กปี1พร้อมๆกันสุดท้ายเด็กปี1 2คนก็ชนะไปฮินาเบะลงไปนอนกองกับพื้นกันอย่างพร้อมเพียงฮินาเบะสงสัยว่าซอมบี้กับคามิโซริจะเล็งตำแหน่งท็อปไว้เหมือนกันแต่พวกเธอบอกว่าพวกเธอไม่สนใจเรื่องตำแหน่งท็อปเลยสักนิดปล่อยให้พวกกระจอกแย่งกันไปฮินาเบะว่าซอมบี้และคามิโซริว่าถ้าไม่เคยชนะคนที่เก่งจริงๆอย่ามาพูดว่าตัวเองเก่งคอยจ้องแต่จะเล่นงานคนที่ตัวเองคิดว่าจะชนะไม่ต้องถึงมือลาปาป้าหรอกแค่นักเรียนใหม่คนเดียวยังไม่มีทางที่จะชนะเลยซากุระเหนือกว่าพวกเธอเยอะทำให้ซอมบี้เกิดอยากจะชนะซากุระขึ้นมาซากุระมากินอาหารที่ร้านเดิมมินามิถามถึงเพื่อนที่โรงเรียนซากุระว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเพื่อนมินามิก็เตือนเธอว่าให้หาเพื่อนบ้างอย่าคิดแต่จะสู้อย่างเดียวและถามถึงการขึ้นไปเป็นท็อปถามซากุระว่าเคยแพ้ไหมเคยกลัวการแพ้บ้างไหมซากุระว่าเธอไม่เคยแพ้เลยและไม่เคยกลัวด้วยมินามิเธอเห็นแววตาของซากุระเธอว่าเป็นแววตาที่ไม่สงสัยในชัยชนะของตัวเองและเธอก็เคยเห็นแววตาแบบนี้มาเยอะแล้วเธอเตือนว่าหินที่แข็งไปบางทีอาจจะแตกเป็นสิ่งเสียงก็ได้ทางเดียวที่จะทำไม่ให้แตกคือมองหาความจริงจังของตัวเองซากุระก็ไม่เข้าใจมินามิบอกว่าเธอเคยแหลกแบบนั้นมาแล้วก่อนซากุระจะกลับยังให้เบนโตะซากุระไว้กินกล่องนึงแล้วบอกว่าให้ไปถึงท็อปให้ได้ซอลเดินมาเจอกับเด็กเกคิโอโคเล่นงานเด็กโรงเรียนอื่นอยู่เธอเดินเข้ามามองนิ่งๆเงียบๆเด็กเกคิโอโคเลยหันมาหาซอลแทนซอลเธอพูดคำเดียวว่าเกะกะเด็กเกคิโอโคเห็นซอลมาจากมาจิโจก็เลยคิดว่าจะมาเอาคืนเธอเลยจัดการซอลแต่ซอลก็ใช้เวลาจัดการแค่คนละ1วิจนเด็กเกคิโอโคล่วงซอลว่าพวกนี้ไม่ทำให้เธอหายเซ็งได้หรอกแล้วเธอก็เดินเซ็งๆกลับไปซากุระกำลังเดินกลับบ้านมาเจอกับซอมบี้และคามิโซริกลางทางพวกเธอเข้ามาหาซากุระแบบพร้อมที่จะจัดการเธอว่าฮินาเบะพูดถึงซากุระก็เลยอยากรู้คามิโซริใช้ท่ามีดโกนประจำตัวโจมตีซากุระแต่ซากุระหลบได้และโดนแค่ผมของเธอขาดซอมบี้กระโดดถีบเธอก็หลบได้อย่างไวและทั้งสองคนก็พากันลุมซากุระ
พวกเธอเก่งพอสมควรซากุระโดนคามิโซริถีบล้มจนเบนโตะหล่นและที่เบนโตะที่มีนามิให้มาเธอใช้สาหร่ายวางเป็นคำมาให้เขียนว่ามุ่งไปสู่ความเป็นท็อปซอมบี้และคามิโซริเห็นก็หัวเราะว่าซากุระจะขึ้นไปเป็นท็อปจริงๆหรอพูดเสร็จแล้วก็กระทืบเบนโตะจนเละซากุระก็ลุกขึ้นมาพูดว่าเธอเอาจริงนะถ้ามีชีวิตแล้วเอาจริงไม่ได้ก็ตายทั้งเป็นถามสองคนนี้ว่าอัดคนไปทั่วสนุกหรอสองคนนี้ก็ตอบว่าสนุกสิซากุระก็เลยจัดให้เธอถอดผ้าที่คอออกเปลี่ยนโหมดเอาจริงคนแรกเธอสู้กับคามิโซริเธอโดนมีดโกนของคามิโซริที่หน้าแต่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดเธอจัดการคามิโซริล่วงไปนอนรอที่พื้นหันมาจัดการกับซอมบี้ต่อพอซอมบี้ล่วงทั้งสองคนก็ลุกขึ้นมาลุมซากุระใหม่เธอโดนท่ายากๆของซากุระจนแพ้พวกเธอโวยวายว่าไม่ชอบการแพ้ซากุระก็ให้โอกาสทั้งคู่ลุกขึ้นมาเอาจริงถ้าไม่ชอบการแพ้ทั้งสองคนพยุงกันขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าหาซากุระซากุระวิ่งสวนกลับแค่ไม่กี่วิซอมบี้และคามิโซริก็ล้มลงไปนอนที่พื้นทั้งคู่แล้วก็แพ้ไปแต่พวกเธอก็ยังไม่ยอมรับว่าพวกเธอแพ้เธอบอกว่าจะมาเอาชนะซากุระให้ได้ซากุระว่าทั้งสองคนเอาชนะเธอไม่ได้หรอกเพราะหมัดทั้งคู่ยังเบาเกินไปหมัดของเธอมีไว้ทำลายกำแพงสำหรับเส้นทางที่เธอจะไปเธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปเป็นท็อปเธอไม่วางมาสนใจคนที่อยู่ข้างหลังแบบนี้พูดจบเธอก็เดินไปเก็บเบนโตะและผ้าผูกคอกลับไปและตรงนั้นก็มีซาวที่มายืนดูซากุระสู้อยู่ด้วยเธอมองตามหลังซากุระไปที่โรงเรียนเกคิโอโคพวกเธอพูดถึงซากุระที่คิดจะขึ้นไปเป็นท็อปและฝีมือของซากุระเก่งมากๆแต่หนึ่งในเกคิโอโคกลับมองว่ามาจิโจตอนนี้อ่อนแอถึงขนาดที่เด็กใหม่จะขึ้นมาเป็นท็อปเลยคิดว่าเวลานี้แหละคนที่จะไปถล่มมาจิโจได้แต่ประธานก็บอกว่าให้ซากุระปั่นในมาจิโจให้เละก่อนแล้วค่อยไปจัดการปล่อยให้เด็กใหม่ทำงานแทนเราไปก่อนเราจตุรเทพรู้เรื่องความแก่งของซากุระและรู้ว่าซากุระคิดที่จะขึ้นมาเป็นท็อปแทนซอพวกเธอก็ไม่ยอมที่จะให้ซากุระมาแตะซอแม้แต่ปลายเล็บตอนที่3หลังจากที่ได้เปิดตัวเด็กมาจิโจรุ่นใหม่ไปแล้วและยังมีสาวที่ชื่อว่าซากุระที่เป้าหมายของเธอคือการเข้ามาเป็นตัวท็อปแทนซอที่เป็นประธานของเราป้าป้ามีหลายคนอยากจะลองฝีมือการต่อสู้ของเธอทั้งแก๊งฮินาเบะแล้วเด็กปีหนึ่งที่เก่งที่สุดในชั้นแต่ทุกคนก็ต้องยอมแพ้ให้กับซากุระซอพอรู้ว่ามีเด็กปีหนึ่งจะขึ้นมาเป็นท็อปแทนเธอก็ได้สั่งให้บากะโมโนไปจัดการกับซากุระบากะโมโนก็รีบไปให้ไวไปทั้งที่ยังไม่รู้จักชื่อของซากุระเลยเธอเรียกแต่เทนโคเซที่แปลว่านักเรียนใหม่บากาโมโนก็มาเดินไล่ถามหาคนที่ชื่อเทนโคเซใครไม่รู้จักเธอก็จัดการถีบเข้าให้จนมาถามกับซากุระเธอก็ยังไม่รู้อีกว่าคนที่เธอจะจัดการก็คือคนนี้นี่แหละโยคะเองก็อยากจะจัดการกับซากุระเหมือนกันแต่ซอก็ยังไม่สั่งให้เธอไปเธอบอกว่าคนที่จะปกป้องซอก็คือเธอเองโยคะเดินมาที่ห้องเรียนของซากุระระหว่างทางทุกคนก็ต้องหลบทางให้เธออย่างหวาดกลัวเธอมาถึงก็เข้าไปถามฮินาเบะว่าเด็กใหม่อยู่ที่ไหนเธอจัดการตบฮินาเบะคว่ำไปหนึ่งคนแล้วหันมาฝากไปบอกซากุระว่าให้ไปที่ห้องเตรียมเครื่องดนตรีด้วยโยคะนี่เป็นคนที่น่ากลัวคนนึงเลยเพื่อซอเธอยอมสละชีวิตตัวเองได้และการต่อสู้ของเธอก็ไม่ใช่เล่นเธอสามารถเอาความยืดหยุ่นจากการฝึกโยคะมาใช้หลบการต่อสู้ได้หมดหนึ่งในฮินาเบะก็เลยรีบวิ่งไปตามหาซากุระคามิโซริกับซอมบี้ก็แอบฟังอยู่ตรงนั้นด้วยพอเจอตัวเธอก็รีบบอกว่าโยคะเรียกให้ไปเจอโยคะมานั่งรอในห้องเตรียมเครื่องดนตรีคนที่มาหาไม่ใช่ซากุระกลายเป็นคามิโซริกับซอมบี้มาถึงพวกเธอก็บอกว่าจะมาจัดการกับโยคะคู่ต่อสู้ของโยคะแค่พวกเธอก็พอแล้วซากุระมาถึงห้องที่โยคะให้มาเจอเปิดเข้ามาก็เจอแค่คามิโซริกับซอมบี้นอนกองอยู่พวกเธอบอกกับซากุระว่าโดนโยคะจัดการโยคะเก่งมากซูเสร็จก็บอกว่าจิตไม่สะอาดแล้วก็ออกไปแล้วซากุระกำลังจะออกไปตามหาคามิโซริบอกซากุระว่าถ้าจะขึ้นเป็นท็อปให้สู้กับเซาคนเดียวพอส่วนจตุรเทพเธอจะเป็นคนจัดการให้เองเพราะเธอคิดถึงคำที่ซากุระบอกไว้ว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างจริงจังไม่ได้ก็เหมือนตายทั้งเป็นพวกเธอก็เลยอยากเห็นว่าความจริงจังเป็นยังไงแล้วพวกเธอจะขึ้นไปอยู่ข้างบนพร้อมกับซากุระแล้วก็ขอเป็นลูกน้องซากุระแต่ซากุระไม่ยอมรับเธอไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเธอบอกว่าเธอจะจัดการด้วยตัวเองซากุระมาเจอกับโยคะตรงทางขึ้นห้องรับประปาโยคะให้ซากุระเดินตามเธอไปมาถึงที่ห้องนึงพวกเธอก็เริ่มสู้กันซากุระถอดผ้าที่คอออกพุ่งเข้าหาโยคะหมัดแรกแต่โยคะก็หลบได้อย่างไวสกิลการหลบและการสู้ของโยคะไม่ธรรมดาทำเอาซากุระล่วงลงไปที่พื้นได้ซากุระไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาสู้ต่อถึงเธอจะโดนหมัดโยคะเข้าไปหลายหมัดโยคะจัดการซากุระจนล่วงไปอีกครั้งเธอขึ้นไปอยู่บนตัวซากุระแล้วก็ต่อยเข้าไปที่หน้าซากุระหลายๆทีโดยที่ซากุระไม่ลุกขึ้นสู้เลยสักนิดโยคะบอกว่าเธอยอมให้ซอคนเดียวเธอไม่ยอมให้ซากุระขึ้นเป็นท็อปแทนซอหรอก
พูดพร้อมกับทิ้งหมัดสุดท้ายลงไปที่หน้าของซากุระแต่หมัดนี้ซากุระรับไว้ได้แล้วก็กลับขึ้นมาสู้อีกครั้งครั้งนี้เหมือนเธอจะไม่ยอมโยคะแล้วโยคะต่อยมาเธอต่อยกลับรัวหมัดใส่โยคะไม่ยั้งซากุระหลบหมัดของโยคะได้แล้วก็ต่อยเข้าไปที่ท้องของโยคะอย่างแรงจนโยคะล่วงไปที่พื้นโยคะก็ยังไม่ยอมแพ้อีกเธอบอกว่ายังไม่จบซากุระก็จบให้ซะเลยซัดหมัดเข้าไปที่หน้าโยคะจนล่วงไปจริงๆก่อนที่ซากุระจะเดินออกไปโยคะจับขาของเธอไว้แล้วบอกว่าเธอจะปกป้องซอให้ได้ซากุระเดินออกมาท่าทางเหมือนจะไม่ไหวเปิดประตูออกมาก็เจอคามิโซริและซอมบี้ยืนรออยู่ทั้งสองคนช่วยกันพยุงซากุระแล้วบอกว่าจะไปส่งซากุระที่บ้านแต่ซากุระสะบัดมือออกแล้วก็ยังไม่ยอมรับเธอบอกว่าเธอไม่อยากได้ลูกน้องแต่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมแพ้คอยตามซากุระอยู่ห่างๆและตอนนี้ซอก็เหมือนจะรู้แล้วว่าโยคะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับซากุระโยคะมาขอโทษซอที่เธอแพ้ซอกับบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเธอไม่ได้คาดหวังจากโยคะตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำให้โยคะถึงกับช็อกไปเลยมากับโมโนหลังจากที่เธอไปตามหาเด็กใหม่อยู่ทั้งวันก็ยังไม่เจอเดินเข้ามาบอกว่าเธอตามหาเทนโคเซไม่เจอซอก็เลยพูดนิ่งๆว่าเด็กใหม่คนนั้นชื่อซากุระและทุกคนก็ต้องตกใจเพราะคนที่ไม่สนใจอะไรอย่างซอกับรู้จักชื่อซากุระตอนที่4บากะโมโนตามหาซากุระที่ห้องก็เจอกับฮินาเบะอีกแล้วฝากจดหมายท้าดวลไปกับฮินาเบะพอจดหมายไปถึงมือซากุระฮินาเบะก็เตือนซากุระว่าบากะโมโนโหดมากโอกาสที่จะชนะได้มีแค่ก่อนที่เธอจะเปิดสวิตช์เท่านั้นซากุระก็งงว่าสวิตช์คืออะไรอีกคนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอเคยสู้กับบากะโมโนโดนต่อยหมัดเดียวกระเด็นไป13เมตรส่วนบากะโมโนมาฟิตร่างกายรอซากุระอยู่ที่หน้าศาลเจ้าแต่ซากุระก็ไม่มาสักทีเพราะด้วยความบ้องของเธอไม่ได้เขียนสถานที่นัดเจอไว้ในจดหมายท้าดวลที่หน้าโรงเรียนมาจิโจเด็กโรงเรียนเกคิโอโคมาแอบดูหน้าตาของซากุระแล้วก็กลับมาวาดให้อันโตนิโอประธานของเธอดูวาดเสมือนเป๊ะเธอบอกว่าจะไปจัดการทั้งมาจิโจและซอแต่อันโตนิโอก็ไม่ยอมเธอบอกว่าเธอต้องเป็นคนจัดการกับซอลเองเท่านั้นลูกน้องเลยสงสัยว่าทำไมอันโตนิโอถึงได้ยึดติดกับซอลมากขนาดนี้โคบีก็เลยเล่าให้ลูกน้องฟังว่าตอนมอต้นอันโตนิโอเคยแพ้ซอลอยู่2ครั้งและเหตุผลที่มาเรียนโรงเรียนนี้ก็จะแก้แค้นซอลที่ร้านของมินามิมินามิคุยกับซากุระเธอสอนให้ซากุระหาความแข็งแกร่งที่แท้จริงให้เจอมินามิเห็นซากุระมาที่ร้านทุกวันเธอก็เลยสงสัยว่าซากุระอยู่บ้านคนเดียวแล้วพ่อกับแม่อยู่อีกที่หรอซากุระว่าเธอมีแค่แม่ไม่มีพ่อพ่อของเธอทิ้งเธอกับแม่ไว้ตั้งแต่เธอยังเด็กๆบากะโมโนก็ยังคงนั่งรอซากุระอยู่ที่หน้าศาลเจ้าจนมืดก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองลืมเขียนสถานที่ให้ซากุระไว้เช้าวันต่อมาบากะโมโนมานอนหลับอยู่ที่กลางห้องเรียนของซากุระเธอตื่นขึ้นมาก็รีบเดินไปฝากฮินาเบะบอกให้ซากุระไปเจอกันที่ลานท้ายโรงเรียนและคราวนี้ห้ามหนีอีกแล้วก็เดินออกไปและซากุระก็มาถึงพอดีที่ลานท้ายโรงเรียนซากุระมาหาบากะโมโนตามนัดซากุระว่าเธอจะล้มบากะโมโนแล้วไปถึงท็อปให้ได้ซากุระถอดผ้าที่คอออกทั้งคู่เริ่มสู้กันบากะโมโนโดนซากุระทั้งต่อยทั้งถีบจนกระเด็นจนสุดท้ายบากะโมโนลุกขึ้นมาเปิดสวิตช์ปลุกความบ้าคลั่งของตัวเองซากุระเห็นเลยนึกถึงคำของฮินาเบะเรื่องการเปิดสวิตช์บากะโมโนพอสวิตช์เธอเปิดเธอยกถังน้ำมันใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็เควี้ยงพังข้าวของรอบๆข้างก่อนที่จะวิ่งเข้าไปที่ตัวซากุระจนซากุระกระเด็นล้มไปไกลซากุระลุกขึ้นมาสู้คราวนี้บากะโมโนแรงเยอะมากเธอเหมือนคนบ้าคลั่งพลังล้นเหลือซากุระไม่ยอมแพ้เธอก็สู้ต่อบากะโมโนใช้ท่าไม้ตายควงหมัดเป็นวงสวิงแล้วก็ต่อยเข้าไปที่ซากุระจนตัวกระเด็นลอยไปเธอบอกว่าเธอชนะแล้วหันหลังจะเดินกลับซากุระก็หันมาพูดว่ายังไม่จบเธอดันตัวเองขึ้นมาจะสู้ต่อคราวนี้เธอหลบบากะโมโนได้เธอค่อยๆเอาหมัดตัวเองลงบากะโมโนก็ควงหมัดเข้ามาอีกแล้วซากุระกะจะใช้หมัดเคาน์เตอร์แต่ก็โดนหมัดกลับมาด้วยต่างคนต่างโดนหมัดเข้าไปพร้อมกันจนเซลงไปที่พื้นทั้งคู่บากะโมโนตกใจที่ซากุระกล้าแลกหมัดกับเธอเพราะปกติแล้วคนอื่นจะไม่กล้าเลยซากุระเธอว่าไม่อยากหนีไม่อยากแพ้เธอก็เลยไม่หลบทั้งคู่ลุกขึ้นมาสู้กันอีกครั้งนึงครั้งนี้บากะโมโนโดนอยู่ฝ่ายเดียวถึงจะควงหมัดไม่หยุดก็เถอะดอกสุดท้ายโดนซากุระเสยเข้าไปคางจนแพ้ไปซอเดินเข้ามาหาซากุระถามซากุระว่าทำไมถึงคิดที่จะเป็นท็อปซากุระว่าเธออยากเห็นทิวทัศน์จากข้างบนซอบอกว่าข้างบนน่าเบื่อจะตายขึ้นไปก็ไม่รู้สึกว่าได้อะไรมามีแต่ความว่างเปล่าแต่ซากุระก็ยังยืนยันว่าเธอจะขึ้นไปให้ได้ซอก็เลยบอกว่าให้ซากุระรีบๆขึ้นมาเธอคาดหวังให้ซากุระมายืนที่เธอยืนอยู่หลังจากที่คามิโซริซอมบี้และแก๊งฮินาเบะได้ไปดูการดวลของซากุระมาด้วยกันก็มานั่งกินหม้อไฟด้วยกันเฉยเลย
หลังจากที่ซากุระได้เอาชนะจตุรเทพไปถึง2คนแล้วทั้งโยคะแล้วก็บากะโมโนซากุระก็เป็นที่กล่าวถึงไปทั้งมาจิโจนักเรียนในโรงเรียนต่างพากันมารอดูหน้าคนที่จัดการจตุรเทพถึงห้องเรียนที่ห้องชมรมของลับป้าป้าบากะโมโนบอกกับซอว่าหมัดของซากุระหนักมากแมจิกก็หันไปว่าโยคะกับบากะโมโนว่าเป็นคนขี้แพ้ให้ซากุระเข้ามาอยู่ในจตุรเทพเลยดีกว่าโอทาเบะถึงกับโกรธแล้วก็ถีบโต๊ะคว่ำเธอว่าจะฉีกปากเมจิกถ้าพูดมากอีกเราเป็นจตุรเทพจะมามีความรู้สึกครึ่งๆกลางๆไม่ได้แมจิกว่าเธอไม่อยากโดนเหมารวมกับคนที่แพ้มาซากุระนอนเล่นอยู่คนเดียวริมสระคามิโซริกับซอมบี้ก็ยังไม่เลิกตามตื้อที่จะเป็นลูกน้องของซากุระเหมือนกับโอนิสึกะที่คอยตามมาเอดะไม่มีผิดส่วนซากุระก็อยากใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยากมีเพื่อนเหมือนมาเอดะเป๊ะๆ เลยเสียงตามสายของโรงเรียนดังขึ้นเป็นเสียงของแมจิกเธอประชาสัมพันธ์เรื่องแมจิกโชว์แสนสนุกและคนที่จะได้ตั๋วพรีเมียมก็คือเด็กใหม่ที่อยู่ชั้นปี2ห้อง B นั่นก็คือซากุระนั่นเองแต่โชว์จะจัดที่ไหนเมื่อไหร่เธอก็ไม่ยอมบอกส่วนซากุระเองเธอก็พร้อมมากที่จะเจอกับแมจิกโยคะว่าแมจิกเคลื่อนไหวแล้วบากะโมโนหลังจากที่ได้ลิ้มลองฝีมือฝีเท้าของซากุระมาถึงกับเอ่ยปากบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าซากุระจะแก่งแค่ไหนเด็กปี1คุยกันว่าซากุระสู้แมจิกไม่ได้แน่ๆคามิโซริกับซอมบี้ได้ยินก็ไม่เข้าหูจัดการซะเลยซากุระมาเจอกับซออีกแล้วเธอเดินสวนกันแล้วหันมาปล่อยหมัดใส่พร้อมกันซากุระก็ต่อยเข้าไปอีกทีซอรับหมัดซากุระไว้เธอว่าซากุระติดนิสัยเวียงแขนมากเกินไปทำให้หมัดของเธอจะถึงตัวซากุระก่อนแล้วและให้ซากุระไปแก้นิสัยนี้มาก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนที่ร้านมินามิซากุระนั่งหน้าเครียดไม่กินข้าวจนมินามิถามพอเห็นว่าการที่ขึ้นไปเป็นท็อปกำลังจะไปได้ดีทำไมถึงมานั่งเครียดซากุระบอกว่าจุดสูงสุดของมาจิโจมันสูงจริงๆมินามิเลยปลอบเธอว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆมักจะไม่มีค่าที่จะได้มาทางที่สูงที่ชันก็จะมีทิวทัศน์กว้างใหญ่ที่ไม่มีใครได้เห็นและก็ยังมีพวกที่เชื่อว่าซากุระจะไปถึงท็อปได้อยู่ด้วยมินามิหมายถึงคามิโซริกับซอมบี้นั่นเองและทั้งสองคนก็มานั่งเฝ้าซากุระอยู่นอกร้านมินามิยืนข้าวปั้นให้ซากุระเอาไปให้ทั้งสองคนข้างนอกซากุระก็ทำหน้างงใหญ่เดินออกมาหาคามิโซริและซอมบี้ที่นั่งอยู่ข้างนอกถามว่ามาทำอะไรกันพวกเธอบอกว่าพวกเธอจะมาอารักขาซากุระเพราะกลัวว่าแมจิกจะวางแผนเล่นงานซากุระและเล่นตุกติกซากุระก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ต้องการสองคนนี้เธอจะสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นที่มาจิโจแมจิกโผล่มาให้ซากุระเห็นเธอปาไพ่ผ่านหน้าซากุระไปแล้วก็ถามซากุระว่าเริ่มเลยไหมแล้วก็เดินหายไปสมกับที่ชอบเล่นมายากลมาโผล่อยู่ที่หลังซากุระแล้วก็วิ่งหายไปอีกซากุระก็คอยวิ่งตามวิ่งจนมาเจอกันในห้องหนึ่งแมจิกก็เล่นกลโชว์ให้เกิดประกายไฟไป1ทีพอซากุระเผลอก็จัดการเตะเข้ายอดหน้าซากุระไป1ทีซากุระเลยบอกให้เธอสู้กันด้วยฝีมือไม่ใช่กลซากุระถอดผ้าที่คอออกพร้อมสู้ทั้งคู่เข้าไปสู้สลับกันโดนคนละที2ทีแมจิกเตะเข้าไปที่เอวของซากุระแต่เธอก็รับขาไว้ได้ใช้ศอกสับไปที่ขาแล้วก็ท้องของแมจิกพอแมจิกจะเอาคืนบ้างซากุระก็ดันแขนไว้แล้วก็ผลักแมจิกออกใช้หมัดต่อยไปที่หน้าแมจิกอย่างจังเธอสู้ซากุระไม่ได้เลยสกิลการหลบของซากุระไม่ใช่เล่นๆจัดจระเข้ฟาดหางเข้าไปที่หน้าแมจิกอีกสักทีแมจิกเริ่มไม่ไหวใช้กลทำให้ตัวเองหายไปแล้วก็ใส่กุญแจมือล็อกซากุระไว้กับชั้นวางของแมจิกเห็นซากุระสู้ไม่ได้ก็เลยเล่นงานซากุระทั้งแบบนั้นทั้งจิกหัวเตะต่อยพอซากุระลงไปนั่งเธอก็หวังจะเอาชนะด้วยหมัดสุดท้ายของเธอแต่ก็ได้แค่ง้างมือยังไม่ทันได้ต่อยคามิโซริและซอมบี้ก็วิ่งเข้ามาเจอพวกเธอต่อว่าแมจิกที่ใช้วิธีสกปรกก็เลยกับแมจิกแทนซากุระตะโกนห้ามคามิโซริกับซอมบี้ก็ไม่ฟังทั้งสองคนโดนแมจิกเล่นงานสยับซากุระพยายามจะลุกขึ้นมาช่วยก็ลุกไม่ได้เพราะโดนล็อกอยู่เธอเห็นทั้งสองคนโดนสะเละเธอบอกแมจิกว่าห้ามเยาะเย้ยการเอาจริงของคนอื่นแมจิกก็เลยหยุดหันมาหาซากุระแทนซากุระทนไม่ไหวใช้แรงตัวเองดึงมือจนมือหลุดออกจากกุญแจมือได้เลือดออกเต็มมือไปหมดแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดแมจิกถึงกับงงว่าซากุระใช้ทริคอะไรถึงหลุดออกมาได้ซากุระว่าเธอไม่ได้ใช้ทริคแต่เธอเอาจริงทั้งสองคนก็สู้กันอีกครั้งแมจิกก็ยังโดนเหมือนเดิมเธอสู้ซากุระไม่ได้อีกแล้วเธอจะวาดขาใส่ซากุระซากุระก็หลบได้เตะแมจิกกลับจนคว่ำสู้ไม่ได้แต่เธอยอมแพ้ซะที่ไหนจะลุกขึ้นมาสู้กี่ทีก็คว่ำจนสุดท้ายโดนหมัดอันหนักของซากุระเข้าไปจนล่วงนอนหอบแฮกๆอยู่ที่พื้นโยคะเข้ามาบอกรับป้าๆที่เหลือว่าแมจิกเรียบร้อยไปแล้วซอเธอคิดจะออกลงเองแต่โอทาเบะห้ามไว้เธอบอกเธอจะไปจัดการเองและทุกครั้งที่ซากุระเอาชนะอะไรได้ข่าวจะมาถึงหูของเกคิโอโคอย่างไวอันโตนิโอก็ยังยืนยันว่าคนอื่นเธอจะไม่สู้จะยกให้ลูกน้องสู้แต่เธอจะสู้กับซอคนเดียวเท่านั้นในโรงเรียนเกคิโอโคมีเด็กปี2ที่แข็งแกร่งอยู่2คนทั้ง2คนชอบฟังเสียงร้องโอดโอยของคู่ต่อสู้โคบี้เข้ามาหาพวกเธอและแนะนำให้พวกเธอ
ไปจัดการคนคนหนึ่งตอนที่6ถึงแม้ว่าคามิโซริกับซอมบี้จะเข้าไปช่วยซากุระที่โดนแมจิกเล่นงานจนยับขนาดไหนซากุระก็ยังไม่รับพวกเธอทั้งสองคนเป็นลูกน้องแมจิกมาขอโทษซอฟที่เธอแพ้มาทีนี้เธอเข้าใจคนที่แพ้แล้วเด็กเกคิโอโคบุกมาถึงโรงเรียนมาจิโจพวกเธอหวังจะมาเล่นงานซากุระตามที่โคบี้บอกโคบี้เธอไม่พอใจที่อันโตนิโอไม่ยอมเล่นงานมาจิโจสักทีพอรอแต่จะจัดการแต่ซอฟคามิโซริกับซอมบี้มานั่งเบื่อกันอยู่บ่นว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นลูกน้องของซากุระแล้วอยู่ๆคนในตำนานอย่างโอนิสึกะก็โผล่มาพร้อมกับรถเข็นเด็กแล้วบอกว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นลูกน้องหรอกลูกน้องไม่ใช่แค่อยากเป็นแต่ต้องเป็นเลยคามิโซริกับซอมบี้ไม่รู้จักว่าโอนิสึกะคือใครโอนิสึกะก็ยังพกปีกไก่แห่งชัยชนะอยู่เหมือนเดิมเธอส่งให้ทั้งสองคนคนละชิ้นบอกให้เคี้ยวให้หมดถึงกระดูกฝึกเคี้ยวให้แกร่งจนซึมถึงกระดูกให้ได้ทีนี้ต่อให้เจอกับอะไรก็จะผ่านมันไปได้พูดจบแล้วก็เดินไปทิ้งให้คามิโซริกับซอมบี้ยืนงงเด็กเกคิโอโคสองคนมาเจอคามิโซริกับซอมบี้พอดีได้ยินว่าบอกว่าเป็นลูกน้องของซากุระพวกเธอก็เลยเรียกถามและเอาคามิโซริกับซอมบี้เป็นตัวล่อซากุระออกมาจัดการแต่คามิโซริกับซอมบี้ไม่ยอมพวกเธอก็เลยจะสู้เองเลยแล้วหลังจากนั้นซากุระก็ได้ยินเด็กในมาจิโจพูดว่าคามิโซริกับซอมบี้โดนเด็กเกคิโอโคเล่นงานซะเละสภาพดูไม่ได้เลยและเด็กเกคิโอโคก็ยังมีรูปถ่ายตอนที่คามิโซริกับซอมบี้โดนเล่นงานฝากมาให้กับซากุระฮินาเบะนั่งดูรูปอยู่ซากุระเข้ามาถึงก็ดึงรูปไปดูฮินาเบะห้ามไม่ให้ไปเพราะกลัวว่าจะเป็นกับดักแต่ซากุระไม่สนเลยสักนิดเธอรีบวิ่งออกไปคามิโซริกับซอมบี้โดนจับมัดไว้กับเก้าอี้แต่พวกเธอทั้งสองคนก็ยังพูดไม่หยุดเลยโดนซ้อมทั้งที่โดนมัดอยู่แบบนั้นซากุระมาถึงก็เห็นคามิโซริกับซอมบี้โดนมัดอยู่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทั้งสองคนห้ามไม่ให้ซากุระเข้ามาแล้วเด็กเกคิโอโคก็โผล่มาจากทางข้างหลังเอาไม้มาฟาดซากุระจนล้มพวกเธอได้ยินว่าซากุระเก่งก็เลยอยากลองดูซะหน่อยซากุระว่าเหตุผลไร้สาระทำไมต้องมาทำกับสองคนนี้ด้วยเด็กเกคิโอโคก็ว่าทำลูกน้องแค่นี้ต้องโมโหเลยเหรอซากุระก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ลูกน้องแต่คนที่ทำร้ายสองคนนั้นปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเธอก็ถอดผ้าที่คอของเธอออกพวกเธอสู้กันทั้งสองคนเข้ามาลุมซากุระแต่ก็ทำอะไรซากุระไม่ได้ซากุระสู้ทั้งสองคนด้วยมือข้างเดียวเพราะอีกข้างโดนไม้ฟาดจนเจ็บเด็กเกคิโอโคหวังจะให้ซากุระร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงของซากุระเลยสักนิดพวกเธอโดนซากุระอัดจนล้มลงไปเด็กเกคิโอโคแกล้งทำเป็นลุกไม่ขึ้นพอซากุระเข้าไปใกล้ๆก็เอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าซากุระจนซากุระแสบตามองไม่เห็นทางโดนทั้งสองคนลุมซอมบี้ก็เลยบอกให้คามิโซริช่วยกันเป็นตาให้ซากุระซอมบี้บอกตำแหน่ง4และ8นาฬิกาเป็นตำแหน่งที่คามิโซริเคยบอกให้เป็นตำแหน่งยิงของลูกน้องซากุระซากุระนึกขึ้นได้ก็เลยหลบเด็กเกคิโอโคได้ทั้งๆที่หลับตาอยู่คามิโซริและซอมบี้ก็บอกตำแหน่งนาฬิกาไปเรื่อยๆซากุระก็สู้ตามที่บอกจนเอาชนะเด็กเกคิโอโคได้ทั้ง3คนพากันเดินกลับออกมาฮินาเบะวิ่งกันมาแต่ไกลตั้งใจจะมาช่วยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วการสู้จบลงแล้วตอนที่7ลาปาป้ารู้เรื่องที่เกคิโอโคมาเล่นงานคนของมาจิโจและพวกเธอก็คิดว่าที่เกคิโอโคมาเล่นงานได้เพราะคิดว่ามาจิโจกำลังอ่อนแอเพราะว่าแพ้ซากุระแค่คนเดียวแมจิกเธอมั่นใจว่าโอทาเบะจะต้องจัดการกับซากุระได้แน่ๆเพราะโอทาเบะยึดถือในศักดิ์ศรีของลับปะป้าและการปกป้องมาจิโจมากโอทาเบะมาดักรอซากุระเธอได้นัดให้ซากุระไปเจอที่อาคารเรียนเก่าเพื่อดวลกันเซาเข้ามาหาโอทาเบะโอทาเบะบอกเซาว่าเธอรู้สึกขอบคุณซากุระที่ทำให้จตุรเทพได้ลุกขึ้นมาปกป้องมาจิโจไม่ต้องมานั่งไขว่ห้างไปวันๆทุกครั้งที่ลับปะป้าต่อสู้จะต้องแบกชื่อมาจิโจเอาไว้สอว่าทุกครั้งที่เธอสู้เธอไม่เคยแบกอะไรเอาไว้ทั้งนั้นแล้วก็เดินหนีไปอันโตนิโอประธานของเกคิโอโครู้เรื่องที่เด็กปี2ไปหาเรื่องมาจิโจเพื่อที่จะเก็บซากุระแต่ก็แพ้กลับมาทำให้เกคิโอโคเสียชื่อเธอสงสัยว่าทำไมพวกนั้นถึงได้ไปเล่นงานซากุระโคบีตีหน้าซื่อทำเป็นไม่รู้เรื่องลูกน้องก็วิ่งเข้ามาบอกว่าซากุระกับโอทาเบะจะสู้กันอันโตนิโอเธอก็ว่าดีเหมือนกันซากุระล้มได้ทั้งหมดก็ถึงเวลาที่พวกเธอจะไปเล่นงานมาจิโจจะได้ไม่มีใครคอยปกป้องซอเธอบอกให้ลูกน้องไปเตรียมตัวถ้าการสู้จบลงพวกเธอจะเข้าไปทำสงครามกับมาจิโจทันทีแต่โคบีก็ยืนมองอันโตนิโอเหมือนมีอะไรสักอย่างในใจที่ร้านของมินามิคามิโซริซอมบี้และฮินาเบะมานั่งกินเบนโตะกันคุยกันเสียงดังเรื่องที่ซากุระสู้กับโอทาเบะมินามิก็เลยเข้ามาคุยด้วยพวกเธอทั้งหมดมั่นใจว่าซากุระจะขึ้นเป็นท็อปได้ที่ห้องเรียนคามิโซริซอมบี้และแก๊งฮินาเบะช่วยกันปลุกหม้อไฟสูตรพิเศษให้ซากุระซากุระถามเพื่อความมั่นใจว่าให้เธอหรอฮินาเบะว่าส่วนผสมทั้งหมดมีแต่สมุนไพรเพิ่มกำลังให้ซากุระกินจะได้ขจัดความเหนื่อยล้าและที่ทำให้ซากุระเพราะว่าเธอคิดว่าซากุระคือความภูมิใจของพวกเธอซากุระก็รับมากินแต่โดยดีเพราะเธอเห็นถึงความจริงใจของพวกนี้
ี้แมจิกบากะโมโนและโยคะช่วยกันบอกวิธีสู้และหลบหมัดของซากุระเพราะว่าหมัดของซากุระมันหนักมากโอทาเบะคิดว่าพวกนี้ดูถูกการต่อสู้ของเธอว่าเธอไม่มีทางแพ้ซากุระเด็ดขาดเธอจะไปชำระหนี้ให้กับจตุรเทพถึงเวลานัดซากุระก็รีบไปตามนัดซากุระประกาศว่าจะใช้หมัดคว่ำโอทาเบะให้ได้ซากุระถอดผ้าที่คอออกการสู้เริ่มขึ้นแลกหมัดกันไปคนละหมัดซากุระยอมรับว่าหมัดของโอทาเบะหนักจริงซากุระโดนหมัดของโอทาเบะไปหลายหมัดเธอเอาแขนขึ้นมาบังหมัดไว้แต่ก็ไม่รอดหมัดของโอทาเบะลอดเข้าไปได้ต่อยหน้าอกของซากุระจนซากุระลอยล่วงโคมไปเลยเธอลุกขึ้นมาสู้กับโอทาเบะใหม่สกิลการต่อสู้ของทั้งคู่สูสีกันมากรอบนี้โอทาเบะโดนศอกของซากุระแสกเข้าหน้าจตุรเทพที่เหลือก็เข้ามาดูการต่อสู้ด้วยพวกเธอว่าเตือนโอทาเบะแล้วแต่โอทาเบะก็ไม่ยอมทำตามโอทาเบะกับซากุระก็ยังสู้กันอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายโอทาเบะใช้หมัดหนักๆต่อยเข้าที่ท้องของซากุระเธอบอกว่าหมัดนี้เป็นส่วนของโยคะแล้วก็ซัดเข้าไปที่หน้าอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าเป็นส่วนของบากะโมโนแล้วก็ถีบเข้าที่ตัวของซากุระแล้วก็บอกว่านี่เป็นส่วนของแมจิกทั้ง3คนยืนดูกันอย่างซึ้งใจที่โอทาเบะเอาคืนให้พวกเธอและสุดท้ายก็เป็นของโอทาเบะเองเธอเคาน์เตอร์เฮดใส่ซากุระซากุระล่วงลงไปที่พื้นโอทาเบะเตือนว่าอย่าคิดที่จะขึ้นมาเป็นท็อปแล้วก็ให้หนีไปซะซากุระนึกถึงพ่อตอนที่ทิ้งเธอไปเธอหันมาบอกว่าเธอจะไม่หนีแล้วก็ลุกขึ้นซากุระว่าหมัดของโอทาเบะหนักจริงแต่ทำลายจิตวิญญาณของเธอไม่ได้หรอกเธอจะไปเป็นท็อปให้ได้ทั้งคู่สู้กันอีกรอบคราวนี้โอทาเบะโดนหมัดของซากุระบ้างจะสู้กับซากุระก็หลบได้จะถีบซากุระก็หลบได้เหมือนกันเธอเอาคืนทุกท่าที่โดนไปเมื่อกี้พอโอทาเบะลุกขึ้นซากุระก็ทั้งซัดทั้งเตะทั้งต่อยจนโอทาเบะลงไปนอนโอทาเบะบอกว่ายังไม่จบเธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอจะปกป้องลับป้าป้าให้ได้แต่เธอลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆขาของเธอมันไม่ยอมขยับเธอค่อยๆเกาะกำแพงขึ้นมาพุ่งหมัดไปที่ซากุระแต่ซากุระก็จับแขนไว้ได้แล้วก็ต่อยเข้าไปที่หน้าอีกทีอย่างจังคราวนี้โอทาเบะแพ้จริงๆซากุระบอกว่าเธอจะไม่ลืมหมัดของโอทาเบะเลยแล้วก็เดินออกไปเสาเข้ามาหาโอทาเบะบอกให้โอทาเบะพอได้แล้วเดี๋ยวเธอจะรับความจริงจังของโอทาเบะไว้เองเธอคือท็อปของมาจิโจเธอจะแบกรับทุกสิ่งไว้ซากุระเดินออกมาด้านนอกทำท่าจะล้มลงซอมบี้และฮินาเบะก็เข้ามารับตัวเธอไว้พวกเธอบอกว่ารอการกลับมาของซากุระอยู่และดีใจกันมากที่ซากุระชนะออกมาได้ซากุระจากที่ไม่ค่อยพูดคุยอะไรกับพวกนี้เธอก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าขอบใจตอนที่8ซากุระขึ้นไปที่ห้องของลับปะป้าจตุรเทพก็มายืนรอกันตามทางพอเข้าไปข้างในก็เจอซอยืนรออยู่ซอชมที่เธอขึ้นมาถึงที่นี่ได้ซากุระว่ายากเหมือนกันกว่าจะขึ้นมาได้เธอว่าจตุรเทพเก่งมากซอว่าเธอเก่งกว่าพวกจตุรเทพอีกถ้าจะไม่สู้ก็ให้ลงไปตอนนี้เลยซากุระเธอไม่ยอมถอยเธอว่ามีคนสอนเธอว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆมันจะไม่มีค่าเลยซอเธอไม่ยอมให้ตำแหน่งท็อปง่ายๆหรอกเธอบอกให้ซากุระมาตัดสินกันพรุ่งนี้ที่โรงพละฮินาเบะและสองสาวนั่งคุยกันเรื่องการสู้ของซากุระและซอที่จะถึงพรุ่งนี้และได้มีเด็กมาจิโจคนนึงมายืนแอบฟังแล้วก็ยิ้มอย่างมีเลศในฟังจบเธอก็วิ่งออกมาถอดชุดมาจิโจออกจริงๆแล้วเธอคือเด็กของเกคิโอโคนั่นเองที่แอบมาสอดแนมเธอรีบเอาข่าวมาบอกอันโตนิโออันโตนิโอบอกทุกคนว่าเรายังไม่บุกมาจิโจไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากให้เกิดการเสียสละอย่างไม่จำเป็นแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วถ้าเซาอัดซากุระได้มาจิโจก็จะเกิดความแตกตื่นเราจะบุกเข้าไปเลยเกคิโอโคจะต้องไม่เป็นรองมาจิโจอีกต่อไปอันโตนิโอหันมาเห็นโคบี้ทำหน้าไม่พอใจก็เลยถามว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะได้ไปบวกมาจิโจแล้วโคบี้ว่าเธอดีใจจนลืมยิ้มหลังจากนั้นโคบี้ก็มาชวนโรงเรียนอื่นที่เคยโดนเกคิโอโคเล่นงานมาช่วยกันถล่มมาจิโจที่ร้านมินามิถามถึงเรื่องการสู้กับโอทาเบะว่าเป็นยังไงบ้างซากุระว่าโอทาเบะสู้เพื่อปกป้องลับปะป้ามินามิบอกว่าคนที่แบกรับอะไรไว้บางอย่างก็จะเป็นคนแกร่งแต่ซากุระไม่ต้องห่วงเพราะซากุระเองก็แบกรับอยู่เหมือนกันซากุระทำหน้างงมินามิว่าก่อนหน้านี้ซากุระไปช่วยคามิโซริกับซอมบี้มาพวกนั้นว่าเธอสู้เพื่อคนอื่นก็เลยจะขอเป็นลูกน้องซากุระว่าเธอไม่เคยคิดที่จะทำตามคำสั่งของใครมินามิว่ามันไม่ใช่การทำตามคำสั่งแต่มันเป็นการที่มีคนมาช่วยพยุงอยู่ข้างหลังนั่นก็คือการแบกรับมินามิพูดจบซากุระก็หันหน้าไปทางประตูก็เจอคามิโซริซอมบี้และแก๊งฮินาเบะโผล่หน้ากันมาที่ประตูเป็นแถวพวกเธอเข้ามาคุยกับซากุระในร้านแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ให้ซากุระชนะให้ได้นะซอมบี้ว่าซากุระไม่มีทางแพ้หรอกซากุระก็ขอบใจทุกคนบอกว่าที่ผ่านมาเธอวิ่งด้วยตัวคนเดียวตลอดมองไปแต่ข้างหน้าเพื่อที่จะไปเป็นท็อปแต่ตอนนี้เธอไม่คิดแบบนั้นแล้วเธอไม่ได้อยากขึ้นไปอยู่ข้างบนคนเดียวพรุ่งนี้เธอจะต้องชนะแน่นอนมินามิก็แอบดีใจที่ซากุระดูโตขึ้นจตุรเทพเข้ามาหาเซาที่ยืนดูธงของมาจิโจอยู่
เสาร์วันที่ผ่านมาเธอไม่เคยสนใจรับป้าหรือตำแหน่งท็อปเลยสนใจอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เธอหายเบื่อได้แค่นั้นแต่ตอนนี้เธอรู้เหตุผลที่ทำให้เธอแพ้ไม่ได้แล้วเธอจะชนะเพื่อปกป้องรับป้าและจตุรเทพเธอหันไปบอกกับโยคะว่าโยคะสู้เพื่อเธอมากกว่าทุกคนโยคะก็ดีใจที่ซ้อมมองเห็นความภักดีในตัวเธอส่วนบากาโมโนก็คอยใช้พลังบ้าเลือดดูแลรับป้ามาตลอดแมจิกก็ยึดกับชัยชนะมากกว่าทุกคนคนอื่นๆก็เลยมองเห็นถึงความแข็งแกร่งของลับปะป้าและสุดท้ายลับปะป้าก็คือตัวโอทาเบะเองถึงเวลาที่ซากุระและซอต้องสู้กันซากุระมารอซอที่โรงพละเธอนึกถึงการเตือนเรื่องการออกหมัดที่ซอเคยบอกเธอไว้ส่วนซอก็กำลังจะเดินไปที่โรงพละโดนพวกโคบี้นำพวกโรงเรียนอื่นมาดักหน้าซอไว้ซอสู้กับพวกนี้แต่ไม่มีใครสู้ซอได้เลยโดนอัดกันจนล่วงไปหมดโคบี้ต้องเข้ามาสู้เองสกิลการต่อสู้ของโคบี้ก็ใช่เล่นแต่ก็ยังทำอะไรซอไม่ได้เหมือนกันซอวันนี้เธอแค่วอร์มร่างกายนะโคบี้บอกว่าอย่ามาดูถูกเธอที่ผ่านมาเธอเป็นสองมาตลอดได้แต่มองแผ่นหลังของอันโตนิโออยู่ใกล้ๆและที่เธอมาสู้กับซอเองเพราะว่าเธออยากจะเป็นที่หนึ่งแทนอันโตนิโอนั่นเองทั้งคู่เริ่มสู้กันหน้าของซอไม่เปื้อนเลือดเลยสักนิดแต่หน้าของโคบี้เริ่มจะมีแผลแล้วโคบี้ต่อยใส่ซอรัวๆแต่ก็ไม่โดนเลยซอรัวหมัดใส่โคบี้กลับไปพร้อมฟาดหางจระเข้ใส่ไปทีนึงโคบี้ล่วงไปที่พื้นไปกระแทกกับชั้นวางแท่งเหล็กเธอลุกขึ้นแท่งเหล็กก็กำลังจะล่วงใส่เธอแต่ซอก็มาช่วยดึงตัวโคบี้ออกมาจนตัวเองโดนแท่งเหล็กหล่นทับจนสลบไปเด็กโรงเรียนอื่นที่มากับโคบี้เห็นซอสลบก็รีบวิ่งหนีออกไปกันหมดซากุระที่รอซออยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องเธอแปลกใจว่าซอไม่มาสักทีได้ยินเสียงรถพยาบาลรีบวิ่งออกมามาถามคนข้างนอกว่าเห็นรถโรงพยาบาลไหมแล้วเธอก็วิ่งออกไปตามทางก็ไปเจอรถโรงพยาบาลที่ซอกำลังโดนหามขึ้นบนรถพยาบาลบอกว่าชีพจรซอไม่ปกติแต่ว่ายังตอบสนองอยู่ต้องรีบพาเข้าห้องฉุกเฉินด่วนซากุระยืนมองรถโรงพยาบาลที่วิ่งออกไปอย่างเศร้าตอนที่9หลังจากที่ซอไม่ได้ไปตามที่นัดดวลกับซากุระไว้เพราะเธอได้ไปสู้อยู่กับโคบี้เด็กเกคิโอโคแล้วก็ได้เอาตัวเองเข้าไปรับแท่งเหล็กแทนจนต้องโดนแบกเข้าโรงพยาบาลแบบด่วนจตุรเทพรู้เรื่องก็รีบมาที่โรงพยาบาลมาถามอาการของซอกับซากุระโอทาเบะว่าคนที่ทำให้ซอต้องเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็จะปล่อยไว้ไม่ได้โคบี้แอบฟังอยู่ก็เดินกลับไปที่เกคิโอโคพออันโตนิโอรู้เรื่องที่ซอโดนเล่นงานก็โกรธใหญ่ลูกน้องเธอว่าเป็นฝีมือของนักเลงหญิงที่อยู่แถวๆนี้และโคบี้เป็นคนพาไปอันโตนิโอเลยถามหาโคบี้ทันทีแต่ว่าเธอได้หายตัวไปแล้วพวกลูกน้องอันโตนิโอก็กลัวว่าถ้ามาจิโจรู้เรื่องจะมาทำสงครามแบบเต็มรูปแบบแน่ๆที่โรงพยาบาลซอรู้สึกตัวแล้วเธอฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรจตุรเทพก็ลุมถามเธอกันใหญ่ว่าใครเป็นคนทำซอบอกว่าโคบี้เป็นคนไปรวมตัวคนพวกนั้นมาเล่นงานเธอซอเธอจะไปเอาคืนให้ได้แต่โอทาเบะบอกให้เธอรักษาตัวก่อนซากุระมานั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวมินามิก็เดินถือเบนโตะมาส่งให้แล้วก็นั่งคุยด้วยซากุระว่าเธอคิดอย่างเดียวว่าจะต้องล้มซอเพื่อเอาตำแหน่งท็อปมาให้ได้แต่ตอนนี้จะไม่ได้สู้กันแล้วมินามิว่าไม่ใช่แค่ซากุระที่เจ็บใจแต่ซอเองก็เจ็บใจเพราะอยากจะมาสู้โดยที่แบกชื่อของจิโจไว้เหมือนกันซอต้องเตรียมใจมามากเหมือนกันก็คงเจ็บใจกว่าซากุระเยอะและมินามิก็เดินกลับไปจตุรเทพเตรียมตัวที่จะไปเล่นงานเกคิโอโคพวกเธอจะไปเอาคืนให้ซอให้ได้คามิโซริซอมบี้และฮินาเบะนั่งคุยกันอยู่ก็มีคนวิ่งเข้ามาบอกว่าจตุรเทพจะไปบุกเกคิโอโคแล้วเพราะคนที่เล่นงานซอก็คือเด็กเกคิโอโคนั่นเองทุกคนก็เลยจะไปร่วมสู้ด้วยเพราะพวกเธอว่าพวกเธอคือมาจิโจเหมือนกันซากุระมาหาซอที่โรงพยาบาลซอว่าเธอจะออกไปเอาคืนเกคิโอแต่ดูท่าทางยังลุกจะไม่ไหวเลยเธอเสียใจที่จตุรเทพต้องมาสู้กับเกคิโอโคเพื่อเธอและเธอก็บอกกับซากุระว่าคนที่เล่นงานเธอก็คือเกคิโอโคซากุระบอกซอว่าร่างกายเป็นแบบนี้สู้ไม่ไหวหรอกแล้วซากุระก็เดินออกจากห้องไปแล้วก็รีบวิ่งไปที่เกคิโอโคพยาบาลเข้ามาเตือนซอว่าให้อยู่เฉยๆบ้างพยาบาลคนนี้เธอก็คือเซนเตอร์นั่นเองศิษย์เก่าของมาจิโจซอจำเซนเตอร์ได้เซนเตอร์ว่าตอนนี้ซอเป็นท็อปของมาจิโจอยู่เมื่อก่อนซอดูเฉยมากแต่อยู่ๆกับเตรียมใจที่จะแบกรับมาจิโจเอาไว้เสาเติบโตขึ้นเยอะคามิโซริซอมบี้และฮินาเบะมองเห็นซากุระวิ่งผ่านไปอย่างไวพวกเธอคิดไว้ว่าต้องไปที่เกคิโอโคแน่ๆพวกเธอก็เลยรีบวิ่งตามไปจตุรเทพมาถึงที่เกคิโอโคก่อนใครเพื่อนเด็กเกคิโอโคก็เข้ามาต้อนรับจตุรเทพจัดการพวกนี้ล่วงภายในไม่กี่นาทีโอทาเบะถามหาท็อปของเกคิโอโคโคบี้เข้ามาหาอันโตนิโอเธอยอมรับว่าเธอไปเล่นงานซอมาอันโตนิโอถามโคบี้ว่ามาแย่งเหยื่อของเธ
ธอไปทำเพราะเจ็บแค้นอะไรมาแล้วก็จัดการตบโคบี้ไปหนึ่งทีโคบี้หันมาบอกว่าเธอไม่ขอแก้ตัวเพราะเธอทำให้ซอต้องเป็นแบบนั้นแต่เธออยากจะขึ้นไปเป็นท็อปบ้างถ้าเธอล้มซอได้เธอก็อาจจะได้ขึ้นไปจุดที่สูงสุดและเธอก็เตรียมใจที่จะโดนลงโทษไว้แล้วแต่ไม่ทันได้โดนลูกน้องก็วิ่งเข้ามาบอกก่อนว่ามาจิโจบุกลูกน้องอันโตนิโอที่คุยอยู่กับจตุรเทพเธอบอกว่าโคบี้ทำไปแบบไม่ปรึกษาใครบากาโมโนว่าจะใครทำยังไงก็คือเกคิโอโคเด็กเกคิโอโคเกือบ20คนพากันกูเข้ามาในห้องมาหาจตุรเทพโอทาเบะถามหาอันโตนิโอกับโคบี้ว่าอยู่ที่ไหนเด็กเกคิโอโคว่าพวกเธอจะเป็นคนจัดการเองกำลังจะสู้กันอันโตนิโอกับโคบี้ก็เดินเข้ามาอันโตนิโอว่าเธอจะรับผิดชอบเรื่องของซอเองเธอคุกเข่าขอโทษจตุรเทพเธอว่าสิ่งที่ลูกน้องเธอทำเธอจะเป็นคนสะสางเองแต่จตุรเทพก็ไม่ยอมเธอจะสู้อย่างเดียวอันโตนิโอว่าจตุรเทพสู้กับคนขนาดนี้ไม่ไหวหรอกให้มาดวลกับเธอตัวต่อตัวดีกว่าใครก็ได้แล้วซากุระก็เดินเข้ามาพร้อมกับเพื่อนๆของเธอเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนสู้เองอันโตนิโอก็ทำการฉีกกระโปรงของตัวเองออกให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้ได้ถนัดเธอว่าเธอจะไม่เอามือให้ซากุระเด็ดขาดซากุระหันไปมองโอทาเบเหมือนเป็นการขออนุญาตที่มาตัดหน้าซูโอทาเบะพยักหน้ารับบอกให้ซากุระซูได้ซากุระถอดผ้าที่คอออกเธอจะเอาคืนให้ซอเองทั้งคู่ก็เริ่มสู้กันฝีมือของอันโตนิโอสุดยอดเหมือนกันเธอใส่ซากุระเข้าไปหลายดอกซากุระลุกขึ้นมาต่อยอันโตนิโอแต่อันโตนิโอก็เอาไหล่มารับไว้ได้พอซากุระจะต่อยเข้าไปอีกเธอก็จับหมัดของซากุระไว้ได้อีกเธอว่าหมัดของซากุระอ่อนปวกเปียกมากทำอะไรเธอไม่ได้อันโตนิโอก็ต่อยซากุระฟาดหางใส่ซากุระจนคามิโซลิและซอมบี้เข้ามารับตัวไว้ถามซากุระว่าไหวไหมซากุระแทบสู้อันโตนิโอไม่ได้เลยสกิลการต่อสู้ของอันโตนิโอคือแกร่งมากซากุระเซไปจนเด็กอันโตนิโอจับตัวไว้แล้วผลักกลับไปหาอันโตนิโอใหม่อันโตนิโอกระโดดถีบซากุระขาคู่จนซากุระล่วงอันโตนิโอเข้ามาจิกหัวแล้วก็เข่าเข้าไปที่หน้าซ้ำอีกทีบากาโมโนเธอกลัวว่าซากุระจะไม่ไหวโอทาเบะว่าเธอเชื่อในซากุระโยคะก็ว่าสายตาของซากุระยังไม่ตายซากุระนึกถึงเซาที่จะลุกขึ้นมาเอาคืนเกคิโอโคให้ได้เธอก็เลยดันตัวเองลุกขึ้นมาสู้ต่อเธอว่าเธอสู้เพื่อชิงตำแหน่งท็อปมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วหมัดนี้เธอจะปกป้องมาจิโจเองแล้วมันก็คือการเอาจริงของเธอคราวนี้ซากุระปล่อยหมัดทีเดียวอันโตนิโอล้มไปเลยเธอทั้งเข่าทั้งศอกจับอันโตนิโอทุ่มลงพื้นอันโตนิโอลุกขึ้นมาสู้กับซากุระก็ซัดเข้าที่หน้าให้อันโตนิโอลุกขึ้นมาไม่ยอมแพ้อีกเธอจับซากุระมาเข่าใส่แล้วก็เสยปลายคางซากุระลงไปนอนอันโตนิโอกระโดดเข้าไปจะต่อยท้องของซากุระแต่ซากุระไวกว่าเธอยกเข่าขึ้นมาใส่อันโตนิโอจนล่วงลงไปแทนแต่ก็ยังไม่มีใครยอมใครทั้งคู่ลุกขึ้นมาสู้กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ซากุระใช้ท่าจระเข้ฟาดหางใส่แล้วก็ใช้หมัดหนักๆต่อยเข้าไปที่ท้องของอันโตนิโอจนอันโตนิโอลุกไม่ขึ้นแล้วก็แพ้ไปซากุระเหมือนจะยืนไม่ไหวโอทาเบะเลยเข้ามาช่วยพยุงเธอไว้ที่โรงพยาบาลซอก็หายตัวไปจากห้องพยาบาลเหลือไว้แต่แค่สายน้ำเกลือตอนสุดท้ายตอนที่10เวลาผ่านไปหลังจากที่ซากุระไปเอาชนะเกคิโอโคมาได้ซากุระและแก๊งฮินาเบะก็ได้ขึ้นปี3และซอมบี้กับคามิโซริก็ได้ขึ้นปี2พวกเธอนั่งคุยกันว่าถ้าเซาหายไปก็เท่ากับว่าซากุระขึ้นเป็นท็อปแล้วแต่ว่าตอนนี้ซากุระไม่เข้าไปเฉียดห้องชมรมรับป้าป้าเลยสักนิดทั้งที่เมื่อก่อนเธออยากจะขึ้นไปมากจตุรเทพนั่งคุยกันเรื่องวันจบการศึกษาในวันพรุ่งนี้แต่เซายังไม่กลับมาเลยพวกเธอไม่เจอเซามาเดือนนึงแล้วอยู่เด็กโรงเรียนยามาคุเนะก็บุกมาที่มาจิโจคามิโซริซอมบี้แล้วก็แก๊งเฮนาเบะก็วิ่งออกมาและเธอคนนี้ก็คือเก็กโคผู้นำคนใหม่ของยามาคุเนะพวกเธอบอกว่าแวะมาทักทายมาจิโจเฉยๆไว้รอเวลาใบไม้ผลิพวกเธอจะมาถล่มมาจิโจเก็กโคพูดถึงซากุระที่ได้ขึ้นเป็นท็อปเพราะว่าแค่อีกฝ่ายหนึ่งถอนตัวแล้วก็สมเพชคนพวกนี้ที่ต้องมาอยู่ใต้บัญชาคนครึ่งๆกลางๆแบบซากุระและซากุระก็เดินออกมาบอกว่าเธอไม่ใช่คนครึ่งๆกลางๆเธอเป็นคนที่เอาจริงเก็กโคให้ซากุระเตรียมตัวรอวันใบไม้ผลิไว้ได้เลยแล้วก็ต่อยทักทายไปหนึ่งทีแต่ซากุระใช้ความไวหลบได้อย่างสวยแล้วก็จับแขนเก็กโคไว้ทำท่าจะต่อยไปที่ท้องแล้วก็หยุดบอกกับเก็กโคว่าถ้าอยากจะมาก็มาได้เลยเธอจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองและเก็กโคกับลูกสมุนก็พากันกลับไปซากุระกำลังจะเดินกลับซอก็โผล่มาทุกคนตกใจมากที่ซอโผล่มาได้ซอเดินมาถึงพุ่งหมัดใส่ซากุระซากุระก็หลบซอว่าให้มาตัดสินกันให้รู้ผลซากุระก็รับคำท้าเพื่อนๆของเธอก็ห้า
าไม่ให้ซากุระสู้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซอก็จะเรียนจบแล้วจะสู้ไปทำไมซากุระว่าเธออยากขึ้นไปบนตำแหน่งท็อปด้วยความภาคภูมิใจและนี่ก็คือเหตุผลที่เธอไม่เข้าไปที่ห้องชมรมเลยที่ห้องชมรมของลาป้าป้าซอบอกจตุรเทพว่าที่เธอจะดวลกับซากุระก็เพราะเธออยากรู้ว่าซากุระจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เธอหายเบื่อได้ไหมที่ร้านของมินามิว่าความยึดมั่นของซากุระน่านับถือจริงๆพรุ่งนี้จะได้ตัดสินแล้วซากุระว่ามันไม่เท่ขนาดนั้นหรอกมินามิก็งงว่าแล้วทำไมถึงพยายามมาจนตอนนี้ซากุระเล่าเรื่องตอนเด็กให้มินามิฟังว่าพ่อของเธอก่อหนี้ไว้แล้วก็หนีหนี้ทิ้งเธอไว้กับแม่เธอมั่นใจว่าพ่อต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแล้วก็ลำบากมากกว่าการเผชิญหน้าเธอก็เลยเลือกที่จะเผชิญหน้ายากเย็นแค่ไหนเธอก็จะไม่หนีมินามิว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินเส้นทางชีวิตแล้วให้ซากุระเผชิญหน้ากับมันซะซากุระก็ยักหน้าตอบแล้วก็ขอบคุณมินามิที่โรงพละซากุระและซอมาเจอกันซากุระว่าเธอรอวันนี้มาตลอดทางที่กว่าจะมาถึงตัวซอมันไกลและสูงชันมากซอว่าคิดว่าเอื้อมมือมาถึงตัวเธอแล้วหรอซากุระก็เลยว่าเธอจะลองเอื้อมดูซากุระถอดผ้าที่คอออกเธอเริ่มสู้กับซอจัดการเตะต่อยซากุระภายในพริบตาและหลบซากุระได้ไวมากซอทั้งต่อยทั้งเตะตัดขาซากุระจนล้มและถีบซ้ำซากุระลุกขึ้นมาสู้ใหม่ซากุระลุกขึ้นมาเตะซอก็หลบได้ซอพุ่งหมัดไปที่หน้าของซากุระซากุระก็หยุดแล้วก็เอาหน้าหลบ 2-3 ทีซอเคาน์เตอร์เฮดใส่ซากุระหน้าซากุระช้ำไปหมดแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ซอจับซากุระล็อกไว้แล้วบอกให้หยุดให้เธอซากุระดันตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอจะเป็นคนหยุดซอเองเธอต่อยเข้าที่หน้าของซอได้ซอจะต่อยเธอก็ยกเท้าขึ้นมารับหมัดไว้ได้เนซูมิศิษย์เก่าของมาจิโจโผล่มาที่โรงเรียนมายืนดูซอกับซากุระดวลกันเธอมาเจอกับมินามิเธอบอกมินามิว่าซากุระไม่เลวเลยแต่ซอก็เก่งจริงๆซอกับซากุระก็ยังสู้กันไม่หยุดไม่มีใครยอมใครแต่ดูเหมือนว่าซากุระจะโดนอยู่ฝ่ายเดียวล้มแล้วล้มอีกลุกมากี่ทีก็ล่วงแกงฮินาเบะดูออกว่าซากุระไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้เธอเริ่มฝืนตัวเองซอจิกหัวซากุระขึ้นมาแล้วก็ต่อยซ้ำซากุระก็สู้ไม่ถอยทั้งที่สู้ไม่ได้แล้วซากุระล่วงลงไปที่พื้นจนลุกไม่ขึ้นซอเดินเข้ามาทำท่าจะต่อยหน้าซากุระแต่ก็ต่อยลงไปที่พื้นแทนซอร้องไห้ออกมาน้ำตาไหลเธอว่าซากุระก็ยังล้มเธอไม่ได้หรอแล้วเธอก็ลุกออกไปซากุระที่นอนอยู่ที่พื้นมองไปที่เพื่อนๆของเธอนึกถึงวันที่เธอสู้มาตลอดแล้วเธอก็คิดที่จะพาเพื่อนของเธอขึ้นไปข้างบนด้วยกันเธอดันตัวเองลุกขึ้นมาเรียกซอเธอบอกให้ซอเปิดทางให้เธอซะซอเลยบอกว่าให้เธอมาเปิดเองเธอก็เลยวิ่งพุ่งหมัดเข้าไปหาซอแต่ก็โดนหมัดซอกลับจนล่วงไปอีกครั้งคราวนี้ซากุระแพ้แล้วจริงๆซอเดินมายื่นมือให้ซากุระจับเธอดึงซากุระขึ้นมานั่งซอบอกว่าตำแหน่งท็อปยังอีกไกลรับรู้ความอ่อนแอของตัวเองแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นซะแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับจตุรเทพเนซูมิบอกกับมินามิว่าซอเก่งจริงๆมินามิว่ามันเป็นแค่การแพ้ครั้งแรกเนซูมิว่าโดนอัดขนาดนั้นแล้วปกติไม่มีใครกล้าเข้าไปดวลซ้ำหรอกมินามิเธอก็คิดว่าถ้าเป็นคนปกติก็ใช่แต่กับซากุระไม่ใช่แน่นอนในโรงพละซากุระก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเธอบอกกับเพื่อนว่าเธอจะไม่หนีเธอจะก้าวไปข้างหน้าได้แต่ดูเหมือนเธอจะคิดผิดมาตลอดซากุระพอลุกขึ้นเพื่อนๆก็รีบเข้าไปรอรับเพราะกลัวว่าจะล้มเธอหันมาบอกเพื่อนๆว่าก็สนุกดีนะเธอไม่อยากได้อะไรที่ได้มาง่ายๆเธอจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้แล้วเธอจะมุ่งหน้าต่อไปจตุรเทพคุยกับซอว่าพวกเธอทึ่งในความทรหดของซากุระแต่ถึงทรหดยังไงซากุระก็ยังมาไม่ถึงท็อปซอว่าใช่ตอนนี้แค่ยังมาไม่ถึงแต่ซากุระยังแข่งขึ้นได้อีกจบลงไปแล้วสำหรับมาจิซึกะกาคุเอ็นซีซั่น4ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย